อย่าไปไหนนะครับท่านต้องอาจจะต้องใช้ความรวดเร็วเพื่อพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของความสำเร็จของพวกเรานะครับเอาล่ะครับเพราะนั้นในวันนี้นะครับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับเรามาเตรียมความพร้อมนะครับนะครับพวกเราให้ตื่นขึ้นมาก่อนครับนะฮะให้ตื่นขึ้นมาก่อนเพื่อจะได้มาพบกับมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรทุกท่านครับมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จนั้นบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการพิสูจน์ไม่ใช่ใช้เวลาทั้งเป็นเดือนหรือเป็นปีบางครั้งมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จสามารถเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีครับเพราะฉะนั้นเราลองมาพิสูจน์ทราบสิ่งนี้ไปด้วยกันครับผมมีกิจกรรมเวิร์กช็อปเล็กๆมาพิสูจน์ให้พวกเราเห็นครับพวกเราครับพวกเราสามารถยืนขึ้นได้ไหมครับยืนขึ้นได้ไหมครับผมยืนขึ้นได้ไหมครับพวกเราลองยืนขึ้นครับอาจจะไม่เห็นหน้านะครับหรืออาจจะถอยหลังไปเล็กน้อยยืนขึ้นนะครับพวกเรายืนขึ้นยืนขึ้นนะครับเรามาพิสูจน์ทราบหลักการนี้กันครับคนไหนทำคนนั้นพิสูจน์ได้และรับรู้ได้นะครับยืนขึ้นครับพวกเรายืนขึ้นครับยืนขึ้นนะยืนขึ้นครับโอเคนะครับยืนขึ้นครับผมยืนขึ้นมาพิสูจน์ความมหัศจรรย์นี้กันครับยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นนะครับพวกเรายืนขึ้นก่อนนะครับนะครับแต่ท่านที่ขับรถอยู่อย่าไปยืนนะฮะนะอย่ายืนนะฮะนะครับแต่ท่านก็สามารถเล่นได้นะครับถ้าท่านไม่ได้เป็นคนขับรถนะครับยอดเยี่ยมครับนะครับสมาชิกที่ใส่เสื้อสีส้มนะครับโอ้ตื่นล้วนมากเลยยอดเยี่ยมนะครับพวกเรายืนขึ้นครับยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นหรือยังครับถ้ายืนขึ้นแล้วพร้อมแล้วโบกมือหน่อยครับโบกมือหน่อยครับท่านใดที่ยืนขึ้นแล้วโบกมือหน่อยครับยอดเยี่ยมจริงๆโอเคนะครับต่อไปนี้ฟังคำแนะนำจากผมนะครับเราจะไปพิสูจน์ทราบนะครับว่ามหัศจรรย์แห่งความสำเร็จนั้นอาจจะใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็พิสูจน์ทราบได้เช่นเดียวกันพวกเราครับทั้งพันกว่าท่านครับยืนขึ้นเรียบร้อยนะครับยืนขึ้นนะครับเปิดกล้องครับเปิดกล้องแต่ต้องมั่นใจนะครับว่ากล้องที่เปิดแล้วจะไม่กลายเป็นคลิปนะครับนะฮะโอเคนะฮะเราแต่งตัวนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันโอเคนะครับเมื่อท่านยืนขึ้นแล้วนะครับกางขาออกเล็กน้อยครับกางขาออกสักเล็กน้อยนะฮะแล้วชูมือมาข้างหน้าครับพร้อมกับชี้นิ้วครับชูมือทั้งยื่นมือทั้งสองข้างครับยื่นมือทั้งสองข้างโอเคไหมครับยื่นมือมาครับยื่นมาตรงๆเลยครับยื่นมาตรงๆนะครับชี้นิ้วนะครับชี้นิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วและเดี๋ยวรอคำแนะนำจากผมนะครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับยืนขึ้นนะครับชี้นิ้วครับบางคนจะชี้อย่างนี้บางคนชี้อย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะฮะเมื่อชี้นิ้วแล้วพอผมแนะนำปุ๊บนะบอกให้หมุนพวกเราค่อยหมุนนะครับแล้วเวลาหมุนไปนะครับหมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนไปทางซ้ายคุณพี่ครับหมุนนะครับไม่ใช่เต้นนะฮะรอแป๊บนึงครับนะฮะบางคนเต้นเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมบอกว่าให้หมุนไปทางซ้ายนะครับแล้วหมุนไปให้ไกลสุดเท่าที่จะไกลได้หมุนเฉพาะเอวนะครับหมุนช้าๆนะครับไม่ขาไม่หมุนนะครับหมุนเฉพาะเอวนะครับเอาพวกเราลองหมุนครับชูมือชี้มือเข้าไปข้างหน้าครับสองข้างนะครับสองข้างนะครับแล้วหมุนครับหมุนเลยครับหมุนไปทางด้านซ้ายครับหมุนไปทางด้านซ้ายครับหันหน้าไปด้วยครับหันหน้าไปด้วยครับหันหน้าหันตาไปด้วยครับนะฮะหันไปให้สุดครับบิดเฉพาะเอวนะครับเท้าไม่ต้องบิดนะครับแล้วเมื่อสุดตรงไหนนะครับสุดตรงไหนให้มองไปที่ปลายนิ้วชี้ของมือข้างซ้ายครับมองไปที่ปลายนิ้วชี้ครับมองไปที่ปลายนิ้วชี้แล้วมาดูว่าปลายของนิ้วชี้นั้นไปชี้ที่ตำแหน่งใดจำตำแหน่งได้ไหมครับชี้ตำแหน่งใดจำตำแหน่งได้ไหมครับมองไปที่ปลายนิ้วชี้ด้านซ้ายครับมองไปที่ปลายนิ้วชี้ของมือซ้ายครับมองไปที่ด้านซ้ายของนิ้วชี้ครับไม่ต้องมองผมนะฮะมองไปที่นิ้วชี้ของท่านครับมองไปที่ปลายนิ้วครับไม่ใช่มองผมนะฮะมองไปที่ปลายนิ้วชี้ของท่านครับและจำตำแหน่งที่ท่านหมุนไว้นะครับจำไว้นะครับว่าท่านชี้ไปที่ตำแหน่งใดจำไว้นะครับจำได้หรือยังครับจำได้แล้วหันกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมครับเมื่อท่านหันมาตำแหน่งเดิมเสร็จปุ๊บเรียบร้อยต่อไปนี้ปล่อยมือลงครับปล่อยมือลงนะครับปล่อยมือลงนะฮะหายใจเข้าลึกๆครับหายใจเข้าลึกๆถอดออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆถอดออกยาวๆอีกสักครั้งนะครับหายใจเข้าลึกๆถอดออกยาวๆต่อไปนี้พวกเราหลับตาลงครับหลับตาลงครับยังคงหายใจลึกๆถอดออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆถอดออกยาวๆครับผมแล้วผมอยากพวกเราใช้จินตนาการให้มองเห็นภาพตัวเองเมื่อสักครู่นี้ที่ยืนขึ้นชี้มือนะครับแล้วก็หมุนไปแล้วก็จดจำตำแหน่งของปลายนิ้วมือของแขนซ้ายของเราที่ชี้ไปว่าเราชี้ตำแหน่งไหนจำได้นะครับถ้าจำได้แล้วนะฮะจำได้แล้วให้พวกเราใช้จินตนาการครับเห็นภาพว่าตัวเรานั้นสามารถหมุนตัว
ปได้ไกลกว่าตำแหน่งที่เราชี้เมื่อสักครู่นี้ครับไกล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 แล้วหยุดครับหยุดและจดจำตำแหน่งใหม่ที่ไกลกว่าตำแหน่งแรกครับจำไว้นะครับจำไว้นะครับให้เรายังหลับตาอยู่นะฮะเมื่อเราเห็นจำได้แล้วว่าตำแหน่งที่ไกลกว่าตำแหน่งเดิมคือตำแหน่งไหนให้เราลองใช้จินตนาการเราครับมองเห็นภาพของความสำเร็จของเราว่าเราสามารถไปได้ไกลกว่าตำแหน่งที่ไกลกว่าตำแหน่งเดิมได้อีกครับไปได้ไกลไกลไกลไปได้ไกลอีกครับจดจำตำแหน่งที่ไกลที่สุดนั้นไว้ครับจดจำไว้นะครับจำความสำเร็จอันมหัศจรรย์ของเราว่าเราไปได้ไกลกว่าตำแหน่งแรกและตำแหน่งที่ไกลกว่าตำแหน่งแรกอีกนะครับต่อไปนี้หายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจเข้าลึกๆถอนออกยาวๆและลืมตาขึ้นมาครับลืมตานะครับลืมตานะครับต่อไปนี้นะฮะเรายังคงยืนตำแหน่งเดิมนะครับยื่นมือมาครับยื่นแขนทั้งสองข้างครับยื่นแขนทั้งสองข้างครับยื่นแขนทั้งสองข้างแล้วต่อไปนี้ครับเราลืมตาแล้วนะครับพาตัวเองนะฮะไปพบกับพรหมสัจจันทร์หมุนไปให้หยุดไปถึงตำแหน่งที่ไกลที่สุดที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่ครับไปได้ไกลกว่าครับไปได้ไกลครับเราสามารถไปอีกไม่หมุนเฉพาะเอวนะครับไม่ต้องหมุนเท้านะครับไปเลยครับเราจะรู้สึกแล้วครับเราไปได้ไกลกว่าตำแหน่งแรกที่เราทำได้ไปเลยครับคุณไปได้ไกลกว่านั้นอีกครับไปได้ไกลกว่านั้นอีกครับไปได้ไกลหมุนตัวไปครับหมุนตัวครับเราสามารถไปได้ไกลกว่า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 อย่างมหัศจรรย์นะครับเอาปรบมือกับพวกเราครับปรบมือกับพวกเราครับผมเอาละครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะคุยกับท่านนะครับที่ค้นพบกับความสำเร็จอันมหัศจรรย์นั้นเพียงเสี้ยววินาทีนะครับว่าเพียงแค่เราเห็นนะฮะความสำเร็จของเราที่ไกลกว่าเดิมและพาตัวเราไปสู่ความสำเร็จนั้นได้ผมมีรางวัลนะครับอยากจะพูดคุยกับท่านที่ค้นพบความมหัศจรรย์นี้นะครับเป็นลำโพงบลูทูธครับให้กับรางวัลกับ2ท่านนะครับนะฮะในเช้าวันนี้นะครับผมอยากให้เราเข้าไปที่ช่องแชทนะครับห้องแชทห้องแชทห้องแชทนะไปที่ห้องแชทนะครับไปห้องแชทนะครับและใครจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จอันมหัศจรรย์นี้ก่อนนะครับให้ท่านพิมพ์นะครับพิมพ์คำว่าMDRT Day 2021 MDRT Day 2021ครับใครพิมพ์ก่อนพิมพ์เร็วแสดงว่าท่านตั้งใจจริงๆเดี๋ยวเรามาคุยกันและพร้อมกันรับรางวัลครับพิมพ์คำว่า MDRT Day 2021ครับผมเชิญครับลองดูสิครับว่าท่านใดจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการค้นพบกับความมหัศจรรย์นะครับความสำเร็จอันมหัศจรรย์นะครับนะฮะโอเคนะครับได้หรือยังครับพิมพ์นะครับพิมพ์คำว่า MDRT Day 2021นะครับแล้วก็ส่งแชทมาเลยครับส่งแชทมาเลยครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับเรามาคุยกันมีเพียง2ท่านเท่านั้นนะครับใครจะเป็นท่านแรกนะฮะที่จะได้รับรางวัลนะฮะมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จของเราในการสนทนาในครั้งนี้ในเช้าวันนี้ครับเชิญเลยครับมาหรือยังครับเราเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องนะฮะส่งมาหรือยังครับมีท่านใดแชทมาบ้างครับมีท่านใดแชทมาแล้วครับพิมพ์คำว่า MDRT Day 2021และส่งเข้ามาในห้องแชทเลยครับส่งเข้ามาในห้องแชทเลยครับส่งมาหรือยังครับส่งหรือยังนะครับรีบส่งเข้ามานะครับเพราะท่านจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลนะฮะของความมหัศจรรย์นี้ครับผมมีเข้ามาหรือยังครับนะครับมีเข้ามาหรือยังครับถ้ามีแล้วท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้คุยกับผมนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับนะฮะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันวันนี้เราอาจจะเป็นการประชุมนะครับผ่านในเรื่องของระบบคอนเฟอเรนซ์ระบบซูมนะครับถ้าเราคงมีโอกาสได้เจอกันบนเวทีเราคงได้ใกล้ชิดกันมากกว่านี้นะครับคงได้ใกล้ชิดกันมากกว่านี้เอาละครับแต่การสนทนาการประชุมเราก็ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคครับของการเรียนรู้นะครับมีส่งเข้ามาหรือยังครับนะฮะในห้องไลฟ์แชทของเรานะฮะพิมพ์เข้าไปครับบางคนบอกว่ากำลังจะพิมพ์อยู่แต่ยังหาไม่รู้ว่าแชทอยู่ตรงไหนนะฮะยังหาสัญลักษณ์แชทไม่เจอฮะมันจะเขียนคำว่าแชทเลยครับนะฮะนะ chat แชทเลยครับกดเข้าไปที่ตรงนั้นแล้วพิมพ์นะฮะแล้วพิมพ์เลยครับพิมพ์ครับ
นะตอนนี้มีคนส่งเข้ามาเยอะมากครับเป็นพันเลยนะฮะพวกเราครับเป็นพันท่านตอนนี้ทีมงานกำลังหาอยู่นะครับว่าท่านใดนะครับที่ส่งเข้ามาแล้วท่านเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นจอแล้วคุยกันครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเมื่อสักครู่จำได้ไหมครับว่ากิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกที่เราหมุนตัวไปตำแหน่งที่เราชี้ไปเรามีความรู้สึกว่ามันไกลแล้วแต่พันทีที่เราใช้พลังของการจินตนาการนี่แหละครับพลังของการจินตนาการคือหนึ่งในกระบวนการสร้างความสำเร็จอันมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นที่เรียกว่า power of imagination นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เล็กนะครับเล็กประภาพรครับวันนี้นะครับพี่เล็กนะโบกมือครับพี่เล็กครับมาร่วมนะฮะใน virtual meeting กับเราด้วยนะครับมีท่านใดที่ผมรู้จักนะครับมีท่านใดรู้จักผมบ้างครับยกมือหน่อยครับท่านใดรู้จักประเทืองเจ้ามินีบ้างครับยกมือหน่อยครับโอ้โหนะฮะมีไหมเยอะเหมือนกันนะครับนะพวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีขอบคุณพี่เล็กนะครับท่านเจ้าของสำนักงานนะครับมีให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะฮะเอาละครับเพราะฉะนั้นคนหาเจอที่ยังครับว่าท่านใดส่งแชทเข้ามานะครับพี่เล็กกดแชทเข้ามาหรือยังครับนะฮะนะครับกดแชทเข้ามาครับเอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับพวกเราครับเปิดกล้องด้วยนะครับพวกเราจะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับเห็นหน้าเห็นตากันหลายคนบอกว่าฉันเปิดทุกกล้องเลยเท่าที่มีในบ้านนะครับรวมทั้งวงจรปิดนะโอเคเลยนะครับนะฮะบางคนบอกว่าฉันทำไม่เป็นเธอมากดแชทให้ฉันหน่อยนะฮะถือเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีไปกันในวันนี้เลยครับผมนะครับมาค้นพบนะฮะความสำเร็จมหัศจรรย์ไปด้วยกันครับเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมครับลองดูครับว่าเราเจออะไรในความสำเร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราหมุนไปครั้งแรกที่ผมทำกิจกรรมนี้เชื่อไหมครับว่าผมเกิดความสุขมหัศจรรย์กับตัวเองมากๆนะครับเพราะว่าตอนที่หมุนไปตอนแรกนะครับที่หมุนไปตอนแรกนะครับอาจจะไปได้เพียงแค่เราคิดว่าสุดแล้วแต่พอเราใช้จินตนาการพาตัวเองไปได้ไกลกว่านั้นเอาล่ะครับคุณปุ้มปุ้ยครับคุณปุ้มปุ้ยเปิดไมค์หน่อยครับคุณปุ้มปุ้ยครับเปิดไมค์เปิดกล้องครับชูมือด้วยครับคุณปุ้มปุ้ยอยู่ไหนครับผมคุณปุ้มปุ้ยครับกรุณาเปิดไมค์แล้วเปิดกล้องครับนะฮะเปิดไมค์แล้วเปิดกล้องยกมือหน่อยครับคุณปุ้มปุ้ยครับยกมือหน่อยครับคุณปุ้มปุ้ยครับเราจะได้มีรางวัลให้กับท่านได้ถูกนะครับว่าท่านหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับคุณปุ้มปุ้ยครับปุ้มปุ้ยนะฮะเปิดกล้องยังครับเราหาเจอไหมครับว่าเป็นท่านใดครับนะครับคุณปุ้มปุ้ยนะฮะเจอหรือยังครับนะครับคุณปุ้มปุ้ยอยู่ไหนครับคุณปุ้มปุ้ยครับเรามาคุยกันครับนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมพวกเราจะได้เข้าไปในช่วงของวิชาการนะครับตลอดทั้งวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยากรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นระดับเพสิเดนต์ของ MDRP ทั้งนั้นเลยนะครับนั่นแหละครับเพราะนั้นคุณปุ้ยอยู่ไหนครับเจอไหมครับพลหาเจอไหมครับเขาขึ้นบ้านแล้วนะขึ้นอื่นไหมครับผมนะครับต้องเปิดกล้องแล้วพยายามแสดงตัวนะครับให้ชัดเจนว่าท่านเป็นคนที่ถูกเลือกขึ้นมานะครับเปลี่ยนเป็นคุณชุรีพรครับคุณชุรีพรอยู่ไหนครับชูมือครับคุณชุรีพรครับคุณชุรีพรอยู่ไหนครับผมเสื้อสีแดงค่ะคุณชุรีพรครับอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเปิดกล้องชูมือนิดนึงครับผมชูมือแสดงตัวหน่อยครับว่าเป็นคุณชุรีพรครับชูมือหน่อยครับใส่เสื้อสีส้มนี่ใช่ไหมครับเสื้อสีแดงใส่เสื้อสีส้มใช่ไหมครับสีแดงค่ะเปิดไมค์ครับเปิดไมค์คุยด้วยกันเลยครับเปิดไมค์ครับผมเปิดแล้วค่ะเปิดไมค์เลยค่ะวันนี้เราจะคุยแบบสดๆเลยครับผมทักทายหน่อยครับคุณชุรีพรครับเปิดไมค์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 แล้วค่ะนะฮะนี่นะครับคุณชุรีพรปรบมือกับเพื่อนครับปรบมือกับคุณชุรีพรหน่อยครับผมพวกเราครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมเลยครับเมื่อสักครู่นี้คุณชุรีพรได้ทำกิจกรรมไปด้วยกันกับผมไหมครับใช่ค่ะนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณชุรีพรรู้สึกยังไงครับแล้วก็ค้นพบอะไรในสิ่งกิจกรรมเล็กๆแบบนั้นครับผมอย่างกิจกรรมที่ทำไปนะคะตอนแรกเราก็แบบคิดว่าเราตอนแรกเราทำไปแค่แบบซ้ายสุดอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเราคงแบบไปได้ไกลแค่นี้แต่ถ้าเราทำจริงๆแล้วเนี่ยเราไปได้ไกลสุดเนี่ยค่ะแบบหมุนไปได้ถึงแบบข้างหลังเลยอะไรเงี้ยคุณชุรีพรถอดหูฟังออกก่อนได้ไหมครับค่ะ
และใช้ไมค์จากโทรศัพท์ฮะใช้ไมค์จากถอดอุปกรณ์ออกจากเครื่องส่งของเราด้วยนะครับแล้วก็พูดสดๆเข้าไปที่เครื่องได้เลยครับผมค่ะได้ยินไหมคะเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับนะฮะนี่คือสดจริงๆครับพวกเราอยู่ในห้องส่งที่สดจริงๆคุณยินดีพรอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยู่กับผมก่อนนะฮะลองทักทายหน่อยครับลองทักทายหน่อยครับคุณยินดีพรครับได้ยินไหมครับพูดครับใช้พูดครับผมได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคพอจะฟังได้นะครับพอจะฟังได้นะครับโอเคคุณยินดีพรครับเมื่อสักครู่นี้เราทำกิจกรรมของการค้นหาความสำเร็จอมตะจันคุณยินดีพรทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับได้อะไรบ้างครับค่ะอย่างที่ตอนแรกที่ว่าทำไปนะคะก็คือตอนเราให้ทำแบบหมุนไปถึงด้านซ้ายมือของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็หมุนได้สุดแค่นี้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยสมรรถนะของเราเนี่ยคือสามารถทำไปได้ไกลกว่านั้นก็คือแบบหมุนไปได้ถึงข้างหลังเลยข้างหลังขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะนั่นหมายถึงว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีสมรรถนะที่ได้สูงแล้วก็ไม่มีขีดจำกัดที่ว่าในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะรู้สึกไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เราสามารถทำได้มากกว่าที่เราเคยทำได้เพียงแค่เราจินตนาการและลงมือทำทันทีใช่ไหมครับใช่ค่ะนะมหัศจรรย์ไหมครับผมมหัศจรรย์มากค่ะปรบมือกับคุณสุริพรครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะส่งนะครับรางวัลแห่งความมหัศจรรย์ที่คุณสุริพรได้รับนะครับผมพอมีเวลาอีกสักเล็กน้อยไหมครับผมนะครับประกอบด้วยกับคุณสุริพรครับน่ารักมากครับยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าสิ่งนี้ที่เราค้นพบนะครับบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ลองทำดูครับนะถ้าเข้าใจสิ่งที่ผมถ่ายทอดท่านจะรู้เลยว่าความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั้นในความสำเร็จจินตนาการมีผลมากๆครับอีกท่านนึงครับอีกสักท่านนึงเข้าไปห้องแชทครับเข้าไปห้องแชทและพิมพ์คำว่ามหัศจรรย์แห่งความสำเร็จครับใครพิมพ์ก่อนส่งก่อนทันทีเลยครับนะครับมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จครับมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จครับผมพิมพ์แล้วส่งเลยครับพิมพ์แล้วส่งเลยนะครับนะฮะเพราะเราความสำเร็จนั้นบางครั้งเราต้องต่อสู้นะฮะเราต้องฝ่าฟันครับบางครั้งเราต้องถึงกับต้องแย่งชิงด้วยซ้ำไปแล้วเราจะค้นพบกับความสำเร็จและได้รับความสำเร็จนั้นครับรีบส่งเข้าไปครับเพราะเรามีพันกว่าท่านนะครับนะ 1,600 ท่านที่ลงทะเบียนมาที่จะเข้าฟังวิชาการในวันนี้ครับพิมพ์คำว่ามหัศจรรย์แห่งความสำเร็จครับแล้วส่งเลยครับแล้วส่งเลยนะครับส่งหรือยังครับทางทีมงานครับทีมงานกำลังคัดเลือกอยู่ครับว่ากำลังแรนดอมอยู่นะครับว่าท่านใดที่ส่งเข้ามาแล้วนะครับเร็วก่อนได้ก่อนนะครับกันเลยครับพิมพ์คำว่ามหัศจรรย์แห่งความสำเร็จครับดูครับทีมงานเรากำลังตอนนี้กำลังดูเขาครับตอนนี้รายชื่อเข้ามากำลังหมุนอยู่ครับว่าจะเป็นท่านใดนะครับนะหลังจากนี้คุณชิติพรก็ได้รางวัลเรียบร้อยนะครับก็นะทำเต็มให้สวยขึ้นอีกครับมัดผมนะให้สวยขึ้นอีก ผมก็ดีครับสดๆแบบนี้นะครับเต็มที่ครับนะเป็นกันเองนะเอาครับช่วงท้ายอย่าลืมนะครับว่าวันนี้อยู่จนจบวิชาการนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับในช่วงท้ายยังมีรางวัลใหญ่ที่พวกเราไม่ควรพลาดเลยนะครับที่จะมอบให้กับพวกเราต้องบอกเป็นรางวัลใหญ่จริงๆนะครับนะเอาว่าเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นนะครับอยู่จนจบนะครับอยู่จนจบนะวันนี้นะฮะมีมาหรือยังครับสำหรับรางวัลนะฮะลำโพงบลูทูธ JBL นะครับลำโพงบลูทูธ JBL นะครับที่จะมอบให้กับพวกเรานะครับให้พวกเราได้ตื่นขึ้นมานะครับพร้อมที่จะรับฟังวิชาการดีๆวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับโดยมีผมประเทืองจุ้มณีเป็นโมดูเลเตอร์เป็นผู้ดำเนินรายการพิมพ์เข้ามาหรือยังครับส่งเข้ามาหรือยังครับนะฮะเราต้องให้เวลาสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากการสื่อสารมีการเดินทางดีเลย์นะครับแล้วก็บางครั้งการสื่อสารอาจจะถูกนะครับลดการนะฮะการสื่อสารข้ามเขตได้ไหมครับการสื่อสารข้ามเขตได้ไหมครับข้ามเขตได้นะครับการสื่อสารข้ามเขตได้นะฮะวัดรัฐบาลไม่ถึงกับล็อกดาวน์ในเรื่องของการสื่อสารนะครับมาหรือยังครับเอาละฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกิจกรรมเล็กๆที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ผมเคยใช้ทันในค่ายเรียกพลังสั่งจิตของผมครับและก็พิสูจน์ว่านะครับสิ่งที่เราได้นะครับในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้น
บางครั้งเราสามารถใช้พลังของการจินตนาการแล้วมาดูต่อครับว่าความสำเร็จอันมหัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรอีกครับนะครับมีท่านใดไหมครับถ้าไม่มีผมจะเฉยเองตอบเองแล้วก็เอารางวัลเองดีไหมฮะอยากกันนั้นเลยนะครับอยากให้พวกเราได้ครับนะครับมีท่านใดที่ส่งเข้ามาแล้วบ้างครับมีท่านใดที่ส่งคำพิมพ์คำว่ามหัศจรรย์แห่งความสำเร็จบ้างแล้วครับยกมือเลยครับยกมือครับที่พิมพ์ส่งเข้ามาโอ้เยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยนะฮะทางทีมงานค้นหาเจอไหมครับค้นหาเจอไหมครับนี่แหละฮะคุณพี่นะครับที่ใส่สูทสีดำปกเสื้อสีชุบเขียวนี่แหละฮะเจอไหมครับยิ้มเลยครับนะครับนะยิ้มเลยนะฮะคุณพี่เปิดไมค์ได้ไหมครับเปิดไมค์หน่อยได้ไหมครับแล้วก็ทักทายเราหน่อยได้ไหมครับพี่ครับนะครับทางทีมงานจะได้เห็นและเจอว่าเป็นคุณพี่นะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมคุณนะฮะคนที่พิมพ์มาคือคุณพาลิชางนะครับพาลิชางนะฮะเป็นคนไทยหรือชาวต่างประเทศครับผมคนไทยค่ะพาลิชางพาลิชางคนไทยค่ะได้ยินไหมคะคนไหนครับชูมือหน่อยครับคุณพาลิชางครับนี่เลยครับโอ้โหยอดจริงจริงนะครับ Where you come from I'm from Thailand กดเอาถอดไมค์ถอดสายออกใช่ไหมครับกดเปิดไมค์ครับกดเปิดไมค์ครับกดเปิดไมค์นะครับค่ะเปิดแล้วค่ะ Where you come from From Thailand ค่ะเอาคนไทยเหรอฮะคนไทยค่ะแล้วทำไมชื่อปาลิชชางอะคะแซ่จางค่ะแซ่จางเลยนะคะแซ่จางคือแซ่เตียค่ะตอนนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าครับอยู่กับที่บ้านค่ะนั่งฟังอยู่คนเดียวไหมครับใช่ค่ะอยู่คนเดียวถอดแมสก็ได้นะครับผมแต่ว่าที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยอะค่ะนะฮะโอ้โหถอดแมสน่ารักกว่าเยอะเลยครับนะฮะทำไมถึงชื่อพาลิชชางครับขออภัยครับจริงๆชื่อแพรค่ะแต่ว่าสะกดด้วย P A I แล้วก็ R แล้วก็เติมใส่ S เข้าไปข้างหลังแล้วก็เอา R กับ I สลับกันค่ะก็เลยออกมาเป็นปารีสค่ะอ๋อโอเคถ้าจริงๆผมต้องไปรู้เรื่องราวชาวบ้านด้วยนะครับก็โอเคครับน่ารักมากเลยครับน้องแพรใช่ไหมครับน้องแพรใช่ไหมฮะแพรค่ะแพรค่ะน้องแพรนะครับโอเคน้องแพรขาเมื่อสักครู่นี้น้องแพรได้ทำกิจกรรมใช่ไหมครับทำค่ะทำค่ะน้องแพรค้นพบอะไรหรือรู้สึกยังไงบ้างครับกับกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ครับเช่นเดียวกับพี่ท่านแรกค่ะคือตอนแรกที่ให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ยื่นมือมาข้างหน้าตอนแรกก็งงๆว่าจะให้ทำอะไรออกกำลังกายหรือเปล่าแล้วก็เหมือนให้หันไปทางซ้ายใช่ไหมคะก็คือหันไปโดยที่ปลายเท้ายังติดอยู่กับพื้นที่เดิมตอนแรกก็หันไปได้ระดับหนึ่งอะค่ะแต่ว่าที่พี่บอกว่าให้หันกลับมาแล้วก็หลับตาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ให้ลองทำใหม่อีกครั้งหนึ่งก็พบเหมือนพี่คนแรกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเราสามารถไปได้ไกลกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับตกใจไหมครับว่าทำไมเราไปได้ไกลแล้วไกลมากกว่าเดิมเยอะมากเลยตกใจไหมครับแอบงงเหมือนกันค่ะคือตอนที่หลับตาก็นึกว่าอาจจะได้ไกลแค่เท่าที่ครั้งแรกที่ให้ไกลไปอีกอะค่ะแต่ว่าพอหลับตาแล้วก็ตอนที่พี่บอกว่าให้ลองไปได้ไกลให้เรารู้สึกว่าเราไปได้ไกลกว่าเดิมอะค่ะแล้วพอลืมตาแล้วพอทำไปจริงๆมันก็ไปจนถึงจุดสุดท้ายที่เราหลับตาแล้วเรามองเห็นนะคะตกใจเลยไหมครับว่าเฮ้ยทำไมเราได้ไปอีกไกลอีกไกลมันไปได้อย่างปาฏิหาริย์และอัศจรรย์ถูกไหมครับใช่ค่ะยอดเยี่ยมจริงนะครับบอกมือกับน้องแพงครับบอกมือกับน้องแพงนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆนั่นก็สิ่งที่น้องแพงได้รับแล้วครับเพราะนั้นต้องบอกว่าในความสำเร็จอัศจรรย์บางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการค้นพบนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากค้นพบความสำเร็จอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแบบอัศจรรย์จริงจำไว้นะครับน้องแพงครับเราจะต้องสำเร็จ2ครั้งเสมอๆเห็นไหมฮะ1สำเร็จด้วยการคิดครับด้วยการจินตนาการทันทีที่เรามองเห็นภาพแห่งความสำเร็จของเราในจินตนาการแล้วความสำเร็จที่2ที่มนุษย์จะทำให้เกิดขึ้นก็คือลงมือกระทำครับดังนั้นในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์นะครับต้องสำเร็จ2ครั้งเสมอๆคือสำเร็จด้วยความคิดด้วยจินตนาการกับ2สำเร็จด้วยการลงมือกระทำถ้าวันนี้เราทำแล้วได้โดยที่เราไม่ได้คิดแถวบ้านเรียกฟลุกครับนะมันเป็นการฟลุกเพราะฉะนั้นเราต้องคิดครับปัญหามหัศจรรย์แห่งความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะเราจินตนาการเราเห็นภาพนั้นเราเคยทำได้เท่าไหร่บางคนมีความรู้สึกว่าเท่านั้นที่ทำได้ก็มากพอแล้วแต่ทันทีที่เราเข้าถึง
ความสำเร็จด้วยการใช้จินตนาการ power of imagination ของเราเราจะค้นพบครับว่าในความสำเร็จนั้นยังมีความมหัศจรรย์ที่เราสามารถทำได้มากกว่าที่เราเคยทำได้ด้วยซ้ำไปนะครับปรบมือให้กับคนที่ได้รับกับความสำเร็จอันมหัศจรรย์ครับน้องแพงครับอีกท่านหนึ่งครับยอดเยี่ยมจริงๆน่ารักมากน่ารักมากครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคนดูที่เยอะมากล้นหลามมากในซูมครับจึงขออนุญาตจำกัดนะครับที่อาจจะเปิดกล้องโชว์หน้าไม่ได้ทุกคนต้องขออภัยนะครับแต่ว่าทุกคนครับเปิดไว้เลยครับเดี๋ยวพวกเรามันจะลันไปครับแล้วก็จะเป็นหน้าของพวกเราขึ้นมาให้ได้เห็นกันเอาละครับในช่วงผมในช่วงแรกนี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพวกเราทุกคนในการที่จะได้ค้นพบนะครับกับ Miracle of Success หรือมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จทั้งวันนี้นะครับมาถึงช่วงนี้ผมต้องขอคืนหน้าที่ให้กับพิธีกรหนุ่มหล่อสาวสวยทั้งสองท่านครับน้องนัทและน้องไปครับผมขอบคุณครับโค้ชประเทืองนะครับหรือว่าคุณประเทืองจุ้ยมณีนะครับที่มานำทำกิจกรรม Breaking the Ice ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในเช้าวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่านั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับของการก้าวเข้าสู่มหัศจรรย์แห่งความสำเร็จในวันนี้ครับขอขอบคุณมากครับและขอสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะสวัสดีครับผมค่ะดิฉันณสุพนัสกุลนันท์ค่ะครับผมไปพิชยวัชรการนะครับแล้วก็ขอต้อนรับผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับเข้าสู่งานสัมมนา Thailand MDRT Day 2021 The Series Miracle of Success มหัศจรรย์แห่งความสำเร็จครับแล้วก็อย่างที่โค้ชประเทืองได้พูดไปในตอนต้นนะครับว่าวันนี้นะครับนอกจากผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับที่เป็นชาวไทยนะครับเราได้รับเกียรตินะครับต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากต่างประเทศด้วยครับไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศสิงคโปร์นะครับประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับมาเลเซียแล้วก็เมียนมาครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ฟังสัมมนาในวันนี้นะครับก็สามารถเลือกภาษาที่ท่านต้องการจะฟังได้นะครับโดยสามารถกดปุ่มนะครับเลือกภาษาได้ที่หน้าจอนะครับงานสัมมนาที่ท่านรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งล่ามนะครับก็จะแปลนะครับเฉพาะในช่วงเนื้อหาการสัมมนาแล้วก็ในช่วงการตอบคําถามวิทยากรเท่านั้นครับครับแล้วก็สําหรับงาน Thailand MDRT Day ของเรานะครับก็ได้จัดขึ้นเป็นประจําในทุกๆปีนะครับแต่ก็อย่างที่ทุกๆท่านทราบครับว่าในปีนี้นะครับเราอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 นะครับทำให้เราจะต้องมาเจอกันในรูปแบบ Virtual Meeting ในวันนี้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะคุณไปค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจอกันแบบตัวเป็นๆนะคะแต่เชื่อว่าทุกท่านนะคะคงเห็นกำหนดการตลอดการสัมมนาของเราไปแล้วนะคะต้องบอกว่าเนื้อหาเนี่ยอัดแน่นมากๆนะคะรวมไปถึงวิทยากรแต่ละท่านที่มาแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จในวันนี้ค่ะรับรองว่าทุกท่านนะคะจะได้รับไอเดียแนวคิดดีๆจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะกลับไปใช้ให้ประสบความสำเร็จกับตัวของท่านเองค่ะครับผมแล้วก็สำหรับงาน Thailand MDRT Day นะครับ2021 The Series Miracle of Success มหัศจรรย์แห่งความสำเร็จในวันนี้นะครับทาง MDRT ประเทศไทยครับจัดขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมนะครับให้กับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินได้เรียนรู้วิชาการจาก MDRT เพื่อนำความรู้และก็แนวคิดนะครับไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างทันทีซึ่งแน่นอนครับว่าเราได้วิทยากรทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับนะครับไปทำผลงานแล้วก็ติดคุณวุฒิ MDRT ได้รวมถึงผู้ที่ติดคุณวุฒิ MDRT อยู่แล้วนะครับก็สามารถติด MDRT ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เชื่อได้เลยครับว่าคนที่ติด MDRT ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยอยู่ในวิชาชีพได้อย่างยั่งยืนครับและก่อนที่ทุกท่านนะครับจะได้ไปพบกับสัมมนาตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับเป็นประจำในทุกๆครั้งที่เราได้เจอกันครับวัฒนธรรมของเราชาว MDRT ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของงาน Thailand MDRT Day 2021 The Series นะครับผมขอนำทุกท่านร่วมต้อนรับบริษัทผู้สนับสนุนและเข้าร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศครับค่ะแล้วก่อนที่เรานะคะจะไปประกาศรายชื่อบริษัทค่ะอย่างนี้ค่ะไปคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะตอนนี้อยู่ทางบ้านนะคะจะต้องเตรียมเสียงเชียร์ของแต่ละท่านนะคะให้กับบริษัทของตัวเองนะคะให้มีกระดิ่งใช่ต้องส่งเสียงด้วยมีกระดิ่งนะคะหรือมีอะไรเนี่ยโอ้โหมากรี๊ดต้อนรับนะคะ
โลโก้ของบริษัทเรานะคะเต็มที่กันไปเลยนะต้องบอกอย่างนั้นเลยครับผมใช่เลยค่ะนะคะในการประกาศรายชื่อบริษัทนะคะเราจะเรียงลำดับจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานนะคะถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์พร้อมนะคะเริ่มจากบริษัทแรกค่ะบริษัท Insurepedia จำกัด Recording in progressRecording stopped. บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจเนอรัลลี่ประกันชีวิตไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟิลิปประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทอาคเนย์ประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทชับไลท์อัชชูรันจำกัดมหาชนบริษัทพรูเดนเชียลประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทอาลีแอนซ์อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท AIA จำกัดค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับบริษัทผู้สนับสนุนและเข้าร่วมงานของเราทุกๆบริษัทนะคะแน่นอนว่าถ้าวันนี้เป็น Virtual Meeting นะคะไม่มีการสนับสนุนของบริษัทผู้สนับสนุนของเรานะคะรูปแบบงานคงไม่ได้ออกมาดูดีขนาดนี้นะคะสำหรับรูปแบบของ Virtual Meeting ที่ทำให้เราได้พบกันค่ะครับแล้วก็ในลำดับถัดไปนะครับผมขอเรียนเชิญท่านประธาน MDRT ประเทศไทยคุณนิติโรจน์ธนโอฬารศิลป์กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน Thailand MDRT Day 2021 The Series Miracle of Success มหัศจรรย์แห่งความสำเร็จในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดร.สุทธิพลทวีชัยการท่านนายกสมาคมประกันชีวิตไทยคุณสาระล่ำซำท่านนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินท่านนายกสมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตท่านผู้บริหารระดับสูงของทุกบริษัทและผู้เข้าร่วมงาน MDRT Day The Series ทุกท่านผมนิติโรจน์ธนโอฬารศิลป์ประธาน MDRT ประเทศไทยขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสำหรับงาน MDRT Day นะครับเราจัดขึ้นทุกปีนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นงานสัมมนานะครับวิชาการประจำปีของ MDRT ประเทศไทยนะครับซึ่งในปี2020ที่ผ่านมาเราได้ยกเลิกการจัดงานไปนะครับซึ่งเกิดจากเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับทำให้เราเลื่อนงานแล้วก็ยกเลิกไปก่อนนะครับพอมาถึงในปี2021นี้นะครับทาง MDRT ประเทศไทยจึงเห็นสมควรที่จะจัดงาน MDRT Day ในรูปแบบ Virtual Event นะครับเพื่อง่ายสะดวกต่อผู้เข้าชมนะครับแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้เข้างานทุกท่านด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะครับเรามาในทีมงานที่ชื่อว่า The Miracle of Success นะครับมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จนะครับโดยมาในรูปแบบ The Series นะครับมีทั้งหมด5 Series ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังอย่างเต็มอิ่มนะครับก็คล้ายๆกับที่ท่านกำลังดูซีรีส์เกาหลีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งวันนี้เราจะเป็นวันแรกสำหรับการเริ่มซีรีส์ที่1นะครับแล้วก็ซีรีส์ที่2ถึง5จะเป็นช่วงในวันเสาร์ถัดๆไปนะครับทุกท่านจะได้รับชมรับฟังวิชาการที่เราคัดเลือกนะครับคัดสรรมาอย่างดีตามคอนเซ็ปต์ของ MDRT นะครับที่ต้องการให้ท่านสามารถนำวิชาการไปปรับใช้ได้ทันทีนะครับอีกทั้งยังมีมนต์เสน่ห์ของงาน MDRT ที่เราพยายามจำลองมาจากงาน MDRT ที่ต่างประเทศนะครับให้ท่านได้สัมผัสนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปงาน MDRT ของต่างประเทศเลยนะครับเราก็จะได้กลิ่นอายของงาน MDRT ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับการจัดงานในปีนี้ด้วยนะครับอีกทั้งผมยังอยากให้ทุกท่านได้เข้าชมแล้วก็ฟังวิชาการนะครับในระดับ global ในราคาบัตรแบบ local นะครับก็คือเราได้รับฟังวิชาการจากวิทยากรระดับ international นะครับในราคาบัตรที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้นะครับซึ่งปกติแล้วราคาบัตรจะอยู่ที่ 1,500 บาทแต่เรา
โปรโมชั่นให้กับทุกท่านนะครับซึ่งขยายแล้วขยายอีกนะครับในราคา499บาทนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสปอนเซอร์ทุกบริษัทนะครับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านคณะกรรมการ MDRT ประเทศไทยทุกท่านที่ทำให้เกิดงาน MDRT Day The Series ในปีนี้นะครับหากการจัดงานในปีนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับหรือมีการติดขัดใดๆก็ตามทาง MDRT ประเทศไทยต้องขออภัยทุกท่านมาในโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับขอขอบคุณคุณนิธิโรธนโอฬารศิลป์ประธาน MDRT Thailand ที่ให้เกียรติกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับแล้วก็ในลำดับถัดไปนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับให้เกียรติกล่าวเปิดงานครับขอเรียนเชิญดร.สุทธิพล ทวีชัยการขอเรียนเชิญครับเรียนท่านนายกสมาคมประกันชีวิตไทยคุณสาระล่ำซำท่านนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินคุณทิติยศอนันตกุลประธาน MDRT ประเทศไทยคุณนิธิโรธธนโอฬารศิลป์ผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวเปิดงานสัมมนาประจำปีMDRT Day 2021ภายใต้ทีมงาน Miracle of Success ซึ่งจัดโดย MDRT ประเทศไทยในปีนี้ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานสัมมนาประจำปีเป็นแบบ Virtual Event โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการขายและวางแผนทางการเงินรวมถึงให้คนกลางประกันภัยนั้นมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดีท่านผู้มีเกียรติครับปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้วิถีชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันภัยประชาชนหรือตัวแทนประกันชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีก็มีส่วนที่ทำให้การดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปครับนอกจากพวกเราในอุตสาหกรรมประกันภัยจะต้องป้องกันตนเองครอบครัวและคนที่เรารักให้พ้นจากการระบาดของโควิด-19แล้วยังจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการให้บริการอย่างมืออาชีพพัฒนาช่องทางการขายรวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนดังนั้นคนกลางประกันภัยจึงต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาตนให้มีความพร้อมต่อการทำหน้าที่ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยวิเคราะห์วางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้มีความสะดวกและรวดเร็วต่อการเข้าถึงประกันภัยของประชาชนบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตเป็นกำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของภาคธุรกิจประกันชีวิตมาโดยตลอดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับตัวให้อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งจะต้องก้าวให้ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดโดยผมเห็นว่าสิ่งสำคัญที่ตัวแทนประกันชีวิตพึงปฏิบัติให้ทันกับเทคโนโลยีประกอบด้วย7ต้องดังนี้ครับต้องที่1ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการเสนอขายโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญต้องที่2ต้องลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าต้องที่3ต้องให้คำแนะนำต่อลูกค้าอย่างครบถ้วนเป็นธรรมและตรงตามเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตต้องที่4ต้องจัดการกับเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกันชีวิตอย่างเป็นธรรมต้องที่5ต้องเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าต้องที่6ต้องไม่กลัวเทคโนโลยี
และประการสุดท้ายนะครับต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลดิสรัปชันสุดท้ายนี้ผมขอชื่นชมการจัดงานสัมมนาในวันนี้ในรูปแบบ Virtual Event ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศหัวข้อในการสัมมนาในครั้งนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการขายและวางแผนทางการเงินของตัวแทนประกันชีวิตเป็นอย่างยิ่งผมขอให้การจัดสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้หวังไว้และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงโดนบันดาลให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านและคณะผู้จัดงานในวันนี้ปลอดโควิด-19และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีแต่ความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับขอขอบคุณดร.สุทธิพลทวีชัยการท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน Thailand MDRT Day 2021 The Series ในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมประกันชีวิตไทยให้เกียรติกล่าวต้อนรับทุกๆท่านในวันนี้ขอเรียนเชิญคุณสาระล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยขอเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านดร.สุทธิพลทวีชัยการท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคุณมิทธิโรจน์ธนโมรังสิงห์ท่านประธาน MDRT ประเทศไทยที่สำคัญทุกคนที่อยู่ในภาคธุรกิจประกันชีวิตในวันนี้ครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราไม่ได้เจอกันมายาวนานนะปีเศษเนื่องจากเรื่องของตัวโควิด-19ที่พวกเราทราบกันดีนี่นะครับอย่างไรก็ดีครับพวกเราชาวประกันชีวิตเองเนี่ยเราไม่เคยที่เรียกว่ากาดตกในเรื่องของการที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีๆในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยความคุ้มครองทางด้านสุขภาพเองเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักที่สำคัญแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับคนไทยช่วยเหลือคนไทยอย่างมากมายครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าถึงแม้ไม่ได้เจอกันเป็นตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าเราก็ผ่านทางด้านของตัวระบบออนไลน์นะที่สำคัญก็คือว่าเป็นเรื่องของการรวมพลของคนเก่งคนเก่งที่ว่าก็คือว่าคนที่ได้รับเรียกว่าเซอร์ติฟายของ MDRT MDRT อย่างที่ทราบเป็นนี้ครับเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับถ้าถามผมเนี่ยเรียกว่าเป็นนามบัตรสากลเลยของคนประกันชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเราเนี่ยมาสะสมองค์ความรู้ใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อว่าเราจะได้ร่วมกันพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทางด้านของการประกันชีวิตนะครับรวมถึงที่สำคัญที่สุดเป็นอย่างที่ได้เรียนมาก็คือการที่เราได้ตอบโจทย์ความสำคัญของการใช้เรื่องของการประกันชีวิตส่วนควบสุขภาพอุบัติเหตุก็ดีนะครับให้เป็นประโยชน์กับคนไทยนะครับแล้วก็ให้เกิดความมั่นคงแข็งแกร่งและก็ยั่งยืนกับชีวิตของเขาครอบครัวของเขานี่นะครับก็อยากจะเรียนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เจอกันมาปีเศษนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะฮะผมเองเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณท่านเลขาธิการดร.สุทธิพลเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของตัวโควิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าทางด้านของสำนักงานคปภ.เองเนี่ยก็มีการเรียกว่าคุยกันกับทางสมาคมการบินและที่สุดก็คือว่าคปภ.เองเนี่ยก็ออกมาตรการหลายๆเรื่องที่เข้ามาช่วยกับธุรกิจทางภาคของประกันชีวิตมากกว่านั้นก็คือว่าช่วยให้ผู้เอาประกันเนี่ยสามารถที่จะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากทางด้านของการที่มีหลักประกันครับยกตัวอย่างเช่นว่ากฎหมายเรื่องของตัว Digital Face to Face เนี่ยผมว่าเป็นตัวช่วยมากเลยเพราะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการประกันชีวิตได้และสามารถที่จะเข้าถึงเรียกว่าในทุกแบบผ่านเรื่องของระบบ Digital Face to Face คนที่ใช้ก็คือตัวแทนของเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นงานวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าเป็นโอกาสดีครับที่ได้มากล่าวแล้วก็ได้มาขอบคุณนะขอบคุณทั้งท่านเลขาธิการทั้งท่านผู้บริหารของทางสำนักงานคปภ.ขอบคุณทางด้านของเพื่อนๆฝ่ายขายของอุตสาหกรรมประกันชีวิตครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแบบประกันถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ของความต้องการเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นเราเรียนรู้ว่าข้อบกพร่องตรงไหนเนี่ยหลายๆบริษัทประกันเองมีการปรับแต่งแบบเหล่านี้
แต่แน่นอนครับแบบเหล่านี้เนี่ยถึงแม้จะดีเลิศแค่ไหนก็ตามเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดว่าไม่มีคนกลางแล้วคนกลางที่เรียกว่าเป็นช่องทางหลักที่สุดเนี่ยนะครับก็คือช่องทางตัวแทนครับวันนี้ช่องทางตัวแทนเองเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ถือครองเบี้ยประกันเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 48% ขึ้นไปอันนี้ขั้นต่ำเลยเพราะฉะนั้นให้เห็นภาพครับว่าความสำคัญของช่องทางตัวแทนเนี่ยมีมากแค่ไหนแล้วภายใต้เรียกว่าสถานการณ์ที่มีความท้าทายในเรื่องของโควิด-19 เรื่องของเศรษฐกิจก็ดีนี่นะครับคนกลางหรือตัวแทนประกันชีวิตเองเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบและก็อย่างที่ได้กล่าวมาครับกฎหมายหลายๆอย่าง Digital Face to Face เองเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยลดความสูญเสียในการที่ตัวแทนประกันชีวิตเองเนี่ยจะไปติดเชื้อแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะทำให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้เป็นหลักประกันให้กับคนไทยได้มากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นต้องกราบขอบพระคุณจริงๆครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องเองเนี่ยนะครับทางสมาคมประกันชีวิตไทยเองเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากทางด้านของสมาคมคปภ.อาทิเช่นว่าการที่ว่าปรับแต่งแบบประกันหลายๆตัวให้สามารถที่จะมารองรับได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าตอบโจทย์ในโรงพยาบาลสนามโฮสเทลก็ดีนะครับหรือแม้แต่ว่าการที่ลดในเรื่องของตัวระยะเวลา waiting period นะฮะในกับเรื่องของโควิดให้ลงมาเหลืออยู่14วันนี่นะครับผมคิดว่าในยามนี้เนี่ยนะประเทศไทยเองเนี่ยก็เผชิญกับเรียกว่าความท้าทายอย่างเต็มรูปแบบถ้าเราเนี่ยที่ยังสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับในเรื่องพวกนี้นอกจากยืนอยู่ได้แล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราเป็นคนที่นำเสนอสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยได้ไม่มากก็น้อยเนี่ยครับเราต้องทำครับแล้วทำให้แบบเรียกว่าในฐานะเราเป็นมืออาชีพจริงๆของคนประกันเราเป็นคนที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการวางแผนความคุ้มครองจะเห็นเลยว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดครับแล้วก็ด้วยจริยธรรมและคุณธรรมนะครับของคนประกันที่ต้องมีอยู่เสมอพร้อมด้วยหัวใจของการบริการอย่างเป็นรูปแบบโดยใช้ผ่านทางดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆนี่นะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับพวกเราที่จะได้ร่วมกันนี่นะครับเรียกว่าไม่ใช่แค่ว่าช่วยเหลือภาคธุรกิจของเรากันเองแต่ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันด้วยครับเพราะฉะนั้นก็งานในวันนี้เองนี่นะครับผมคิดว่าเราก็ควรจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับในการที่เรียนรู้สะสมองค์ความรู้ต่างๆและนำไปต่อยอดในการที่จะช่วยทำให้สังคมของเราประเทศของเราเนี่ยนะครับมีความมั่นคงแข็งแกร่งและก็ก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ครับกราบขอบพระคุณครับขอขอบคุณคุณสาระล่ำซำท่านนายกสมาคมประกันชีวิตไทยที่ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับขอบพระคุณค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทั้ง2ท่านนะครับที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาร่วมงาน Thailand MDRT Day 2021 The Series นะครับแล้วก็ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับต้องบอกว่าเป็นอีก1ช่วงสำคัญนะครับของงาน Thailand MDRT Day 2021 The Series Miracle of Success มหัศจรรย์แห่งความสำเร็จผมขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดงานครับลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณนิธิโรจน์พนโอฬารศิลป์ประธาน MDRT ประเทศไทยครับขอเรียนเชิญคุณพรประภาสุคริภิรมย์ประธาน MDRT ประเทศไทยปี 2557 ถึง 2559 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Global Council Member 2020 ถึง 2021 ค่ะและนอกจากทั้งสองท่านในวันนี้นะคะเรายังได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารที่อยู่ภายในซูมค่ะจะมาร่วมพิธีเปิดกับเราด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณพิชัยยอวิทยาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกิจการตัวแทนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณนัทพิสิทธิ์ครุฑครองชัย Chief Agency Officer บริษัท AIA จำกัดคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณพัชระเทวคุป Senior Vice President บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณวิรงพัฒนากำจร Chief Agency Officer หม่อมหลวงกิรเศษสุขสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณสหพลพลปัตตภี CAO บริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณยุทธพงศ์อัครทเรศรองประธานฝ่ายตัวแทนบริษัทชับไลท์แอชชูรันจำกัดมหาชนคุณวิกรทิติกวิน AEA บริษัทครูเดนเชียลประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณนุสราบัญญัติติยพจน์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัดมหาชน
คุณพฤตยาสัจจศิลากรรมการผู้จัดการบริษัทอาคเนประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณคมกฤตลายลักษ์ Deputy Chief Executive Officer บริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณชาคริตวิจิตรเกษมวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทอินชัวพีเดียจำกัดคุณปรีชาไพบูลย์วุฒิโชค Senior Vice President and Acting Chief Agency Officer บริษัทฟิลิปประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์จูงฉัตรพรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารตัวแทนบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณชวลิตทองรม Chief Agency Officer บริษัท Generali ประกันชีวิตไทยแลนด์จำกัดมหาชนคุณทิติยศอนันตกุลนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินคุณมงคลลุสำริดนายกสมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและคณะอดีตประธาน MDRT ประเทศไทยทุกท่านครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมนับถอยหลังครับเพื่อเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดไปพร้อมๆกันนะครับหากทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเราจะมานับพร้อมกันนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพิธีเปิดงาน Thailand MDRT Day 2021 The Series Miracle of Success มหัศจรรย์แห่งความสำเร็จนะครับและขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยครับในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะถ่ายภาพร่วมกันสักเล็กน้อยค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ค่ะและแน่นอนว่างานดีๆแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกลุ่มแพลตินัมบริษัท AIA จำกัดบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Allianz อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนกลุ่มโกบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนกลุ่มซิลเวอร์บริษัทชับไลท์แอชชูรันจำกัดมหาชนบริษัทพรูเดนเชียลประกันชีวิตประกันประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนกลุ่มบรอนซ์บริษัทอาคเนประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทอินชัวพีเดียจำกัดและผู้สนับสนุนกลุ่มโคสปอนเซอร์สมาคมประกันชีวิตไทยขอขอบพระคุณค่ะครับแล้วก็สำหรับงาน Thailand MDRT Day 2021 The Series Miracle of Success มหัศจรรย์แห่งความสำเร็จในครั้งนี้นะครับเราจัดขึ้นเป็นซีรีส์ทั้งหมด5ซีรีส์5วันตลอดระยะเวลา3เดือนและแน่นอนว่าในวันนี้ครับคือซีรีส์ที่1กับ World Class of TOTและหลังจากนั้นนะครับท่านจะได้พบกับซีรีส์ที่2 Class of TOT ในวันที่7สิงหาคม2564แล้วก็ซีรีส์ที่3นะครับ Success from Past Country Share นะครับในวันที่21สิงหาคม2564ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับซีรีส์ที่4ค่ะ Journey of Life Member นะคะหมุดไว้เลยนะคะวันที่4กันยายน2564นะคะและซีรีส์ที่5นะคะJourney from local to global ค่ะหมุดไว้เช่นกันนะคะในวันที่18กันยายน2564ค่ะโอ้คุณไปนะคะจะเห็นเลยว่าทั้ง5หัวข้อ5ซีรีส์นะคะที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะขนาดตัวนัทเองอ่ะยังแบบตอนนี้บันทึกลงคาเลนดาร์ไว้เลยนะว่ามีวันไหนอะไรยังไงของซีรีส์ไหนบ้างนะคะสำหรับท่านผู้ชมเองนะคะก็ต้องเตรียมตัวล็อกเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าทั้ง5ซีรีส์นี้ recording stopped แล้วก็ดีมากๆเลยค่ะใช่เลยครับผมก็เช่นกันครับคุณนัทแค่เห็นหัวข้อนะครับก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยครับคุณนัท
แล้วก็นอกจากเนื้อหาสัมมนาสุดเข้มข้นที่กำลังรอทุกท่านอยู่นะครับทาง MDRT นะครับก็มีของรางวัลนะครับมาแจกผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านด้วยครับแต่ว่านะครับจะลุ้นรางวัลกลับไปด้วยเนี่ยต้องลุ้นยังไงนะครับวันนี้นะครับในช่วงท้ายของงานสัมมนานะครับเราจะมีการจับรางวัลครับซึ่งของรางวัลคืออะไรครับคุณนัทโอ้โหก็ต้องบอกว่าของรางวัลของเรานะคะถ้าท่านอยู่ตลอดทั้งงานนะคะเรามีของรางวัลที่เซอร์ไพรส์มากนะคะสำหรับสายกีฬานะคะถ้าใครที่ชอบนะคะต้องชอบเรื่องนี้แน่ๆเลยเรามี2รางวัลให้นะคะสำหรับ Samsung Watch Series 3ค่ะจำนวน1รางวัลนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดคุณไปและ Apple Watch Series 6นะคะจำนวนอีก1รางวัลอยากได้มากๆเลยนะคะต้องบอกก่อนว่ารางวัลนี้นะคะจะได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้สัมมนานะคะอยู่ถึงช่วงจับรางวัลแล้วก็ต้องแสดงตัวในการจับรางวัลนะคะในช่วงจับรางวัลนั้นต้องแสดงตัวตนด้วยนะว่าเรายังอยู่เราอยู่ตรงนี้ส่งเสียงมานะคะไม่งั้นท่านจะพลาดโอกาสแล้วก็เสียสิทธิ์นี้ไปให้กับท่านอื่นทันทีใช่แล้วครับอย่าพลาดเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับในซีรีส์ที่1 World Class of TOT ก็พร้อมแล้วกับการสัมมนาในช่วงแรกของวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก MDRT President นะครับมากล่าวต้อนรับทักทายสมาชิก MDRT ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณเอียนกรีน MDRT President ขอเรียนเชิญครับHello, I'm Ian Green, your 2021 MDRT President. Thank you for the opportunity to say a few words on your MDRT Day. It's my pleasure and privilege to join you. Well, as I speak to you from the United Kingdom, I'm reminded of the tremendous appeal and value of MDRT to its 90,000 members worldwide. MDRT's impact is truly global.As members, we learn, share, and grow with the common aim of better serving our clients. For almost a century, MDRT has been a source of knowledge and inspiration to financial professionals around the world. MDRT remains the benchmark for a commitment to excellence. MDRT members in different countries come together to learn from each other.And events such as this one reinforce the importance of what we do and celebrate the fact that no matter where we live and work, it's MDRT that unites us. And we should celebrate. While the past year and a half has challenged us all in different ways, we've continued to focus on our core values and life priorities, embracing the whole person concept that is central to MDRT in service.To others, your families, clients, and communities, you're succeeding and you're exemplifying that concept, no matter what obstacles have come your way. And MDRT has been doing its part as well to support you, our members, and in turn, สนับสนุนสมาชิกทุกคนและก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของคุณด้วยแน่นอนแล้วว่า MDRT ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและการส่งมอบคุณค่าที่ดีให้แก่สมาชิกของเราเสมอและที่สำคัญกว่านั้นคือตั้งแต่ต้นปี2020ที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาด MDRT ยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนทุกเมื่อที่สมาชิกต้องการตอนนี้เราได้เพิ่มประสิทธิภาพของ MDRT เข้ามาไปอีกก่อตั้งสมาคมขึ้นใหม่2แห่งสำหรับตัวแทนที่ปรึกษาที่ต้องการเป็นสมาชิก MDRTเราได้เปิดตัว MDRT Academy ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสามารถใช้ได้ในที่10ประเทศและยังประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศจีนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าและสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนตัวแทนสายงานอาชีพตัวแทนผู้จัดการผู้นำหรือว่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆเราได้เปิดโครงการนำร่องการให้บริการ MDRT ทั่วโลกซึ่งองค์กรดังกล่าวได้สร้างขึ้นจากหลักการและคุณค่าของ MDRT ให้ผู้นำสามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศในองค์การไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการเงินคุณสามารถเป็นสมาชิก MDRT หรือครอบครัว MDRT ได้
2021 president ในฐานะที่เป็นประธาน MDRT ปี2021ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากๆที่ได้เป็นสมาชิก MDRT มากว่า20ปีได้ดูแลสมาชิกทุกคนทั่วโลกและผมก็รู้สึกภูมิใจใน MDRT ที่เรามีความสามารถจะพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นและมั่นใจในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของทั่วโลกแบบนี้และผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับ MDRT โดยเฉพาะผู้นำแบบจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มุ่งมั่นช่วยให้เรายังคงสนับสนุนท่านต่อไปได้เมื่อมองไปข้างหน้า MDRT ยังคงมีอนาคตที่สดใสและมั่นคงเพราะว่าผู้ที่ทำงานด้านนี้แข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงินและจิตใจใช่ครับเรามีสมาชิกที่เพิ่มขึ้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือสมาชิกของเราร่วมแรงร่วมใจมากขึ้นในกว่า70ประเทศแสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่พัฒนาเราทุกคนเรายังคงมุ่งมั่นลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เราทำตอบสนองต่อพันธกิจส่งมอบคุณค่าให้แก่สมาชิกทุกคนทุกวันและทุกที่ทั่วโลกและมากไปกว่านั้นครับเรามุ่งมั่นดำเนินการอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันรุ่งโรจน์สำหรับโลกของเราในงาน MDRT แบบนี้ผมอยากให้ทุกคนลองคิดว่าจะใช้การสนับสนุนและเครือข่ายของ MDRT เพื่อประโยชน์ด้านการงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างไร MDRT เปิดช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรมีค่าจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่ากลุ่มคนเพื่อช่วยให้คนประสบความสำเร็จในระยะยาวและผมมองว่าเราจะได้เจอกันแบบปะหน้ากันเร็วๆนี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิก MDRT นอกเหนือจากความสำเร็จด้านการงาน MDRT แล้ว MDRT ยังส่งเสริมให้ทุกท่านมีสมดุลชีวิตระหว่างการงานและชีวิตส่วนตัวคอนเซปต์เรื่องคนเต็มคนมันเป็นเหนือไปจากความเป็นคอนเซปต์ทั่วไปมันเป็น DNA ของ MDRT นำไปสู่การใช้ชีวิตดังที่ปรารถนาในทุกด้านเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองทุกๆเช้าเลยว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรทำให้เรามีความหมายทำสิ่งที่แตกต่างออกไปพยายามลงมือทำสิ่งที่มีความหมายในทุกๆวันทำทุกวันให้เต็มที่เริ่มต้นวันด้วยแผนงานติดตามกิจกรรมประจำวันระบุกิจกรรมที่สร้างความแตกต่างแง่บวกในชีวิตและทำกิจกรรมนั้นให้มากขึ้นเมื่อจบวันมองย้อนกลับไปตระหนักเรียนรู้เตรียมพร้อมสำหรับพรุ่งนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้สมาชิก MDRT แต่ละคนรวมกว่า 90,000 รายทั่วโลกร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรและผมซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้การสนับสนุนอย่างดีตลอดการดำรงตำแหน่งเป็นประธาน MDRT ของผมขอบคุณสำหรับการเป็นสมาชิกและทุกสิ่งที่ทุกท่านทำขอให้มีความสุขกับ MDRT Day 2021และจนกว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยและมีแต่ความสงบสุขMDRT President นะครับในวันนี้ที่ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับทักทายสมาชิก MDRT แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ MDRT ครับค่ะและลำดับถัดไปนะคะดิฉันขอนำทุกท่านต่อเนื่องกันไปเลยนะคะกับการสัมมนาในช่วงที่1ค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติเป็นพิเศษเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญพิเศษจริงๆค่ะคุณ Randy Skinfield MDRT President คนถัดไปค่ะซึ่งท่านมาในหัวข้อ10 Sales Ideas and Techniques ขอเชิญพบกับการสัมมนาในช่วงที่1ค่ะHello, I'm Randy Scritchfield, and I'm. สวัสดีทุกท่านผม Randy Scritchfield แล้วก็เป็นประธาน MDRT คนที่9 Recording in progress. ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน MDRT Day เป็นวันที่ดีใจมากๆที่ได้มาแชร์กับทุกท่านในวันนี้แล้วก็หวังว่าจะได้เดินทางไปที่ประเทศไทยที่สวยงามของทุกท่านในเร็วๆนี้อย่างที่เห็นกันคือ
การแพร่ระบาดในครั้งนี้ไม่สามารถหยุดยั้งเราได้จริงๆแล้วงานนี้ยิ่งทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยซ้ำขอขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการสมาชิกและประธานของประเทศไทยคุณแบงค์นิติโรจน์ที่ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อทำให้งานนี้เกิดขึ้นขอขอบคุณคุณแบงค์วันนี้เรามีสมาชิก MDRT กว่า 3,422 รายในประเทศไทยซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 22% จากปีที่แล้วและขอต้อนรับสมาชิกใหม่จำนวน 1,369 คนสู่คลาส MDRT 2021ขอต้อนรับทุกท่าน MDRT เป็นองค์กรที่พิเศษและมีแต่สมาชิกที่พิเศษเพราะว่าคุณจะไปหาที่ไหนที่จะมีคนมาแชร์คอนเซ็ปต์ที่ดีมากๆเพื่อเป็นประโยชน์ของทุกคนประโยชน์ของลูกค้าและ MDRT มันไม่ใช่เป็นแค่ชื่อมันมีความหมายที่มากกว่านั้นการแชร์กัน M ของ MDRT แชร์เรื่องคอนเซ็ปต์เพื่อให้เราเป็นเลิศในสิ่งที่เราสามารถจะทำได้สำหรับสมาชิก MDRT ถ้าคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MDRT app ขอให้ดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลยดูจาก QR code สแกนและดาวน์โหลดได้เลยและตอนนี้ MDRT application มีไปในภาษาไทยแล้วคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาชุมชนของ MDRT ได้24ชั่วโมงในทุกวันMDRT เติบโตขึ้นเรื่อยๆบริการของเราก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันเราจะให้ทุกคนมีประสบการณ์การเป็นสมาชิกที่ดีและมีความหมายในตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวย่อคำว่า MDRT เนี่ยมันยังมีความหมายอื่นด้วย M เป็น Member สมาชิกมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองไปด้วยกันผมรู้สึกภูมิใจกับทุกท่านจริงๆและทีมงานนี้คือการก้าวสู่เหนือความสำเร็จเพื่อเป็น MDRT 2021และในอีกหลายปีข้างหน้าผมจะแสดงให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยคือเป็นผู้นำในสายอาชีพเรายึดมั่นตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีความเป็นเลิศทางการสร้างผลงานความรู้และที่สำคัญที่สุดคือการบริการลูกค้าสิ่งที่เราทำให้กับลูกค้าให้กับบริษัทให้กับครอบครัวให้กับชุมชนหรือสังคมเนี่ยมันสร้างความแตกต่างที่แง่บวกมากๆไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรือความท้าทายเท่าไหร่ก็ตามเรายังคงมุ่งมั่นเติบโตแข็งแกร่งมากขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าสิ่งต่างอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นปกติแต่ MDRT ไม่เคยหยุดนิ่งเรายังคง อยู่ตรงนี้พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่าน MDRT กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานด้านความเป็นเลิศของผู้เชี่ยวชาญทางการเงินทั่วโลกไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิก MDRT COT หรือว่า TOT หรือว่าคุณอาจจะเป็นสมาชิกที่มีแรงบันดาลใจมาผมอยากจะต้อนรับทุกคนเข้าสู่MDRT 2022หวังว่าเราจะได้เจอกันและ MDRT เรามีทรัพยากรมากมายเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้พรีเซนต์วันนี้ที่ผมจะพูดหัวข้อก็คือการบริหารตัวคุณเองและตัวและธุรกิจของคุณเพื่อความสำเร็จทางด้านการขายผมจะแชร์เรื่องเทคนิคด้านการขายที่ผมได้ใช้มาตลอดและก็ระบบที่ผมใช้ทำให้ผมสามารถเป็น MDRT ได้37ปีและเป็น TOT22ปีต่อเนื่องในธุรกิจของเรามันมีตำนานมากมายตำนานอันนึงบอกว่าคนจะเป็น top of the table หรือว่า TOT ได้เนี่ยคือต้องขายเคสใหญ่แล้วต้องพูดถึงภาพใหญ่ๆไม่จริงค่ะมี TOT หลายท่านรวมถึงผมที่เป็น TOT ได้โดยการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นใช้เวลาของคุณให้มีประโยชน์เต็มที่ทำให้ผลออกมาเยอะในเวลาที่น้อยบางคนจะบอกว่าคุณสามารถเติบโตได้อย่างไม่มีขีดจำกัดถ้าคุณไม่แคร์ว่าใครจะได้รับคำชมนั้นงั้นผมขอบอกตรงนี้เลยว่าทุกสิ่งที่ผมแชร์มาเนี่ยทุกสิ่งที่ทำให้ผมได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจผมเนี่ยถือว่าติดค้างการเป็นสมาชิกของ MDRT และมันมาจากการมีส่วนร่วมใน MDRTธุรกิจนี้ของผมเกิดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อผมเป็นสมาชิกของ MDRT และการเติบโตในชีวิตส่วนตัวเนี่ย
ผมได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อผมเป็นสมาชิก MDRT ที่ active มากขึ้นในเหมือนกับที่วันนี้ได้มาคุยกับทุกคนคุณจะต้องมีส่วนร่วมถึงจะเติบโตได้วันนี้ผมจะพรีเซนต์ขั้นตอน10อย่างด้วยกันนะข้อที่1คือเสนอขายให้ง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้าคุณไม่สามารถพูดการเสนอขายสรุปได้ภายใน1หน้างั้นไม่มีประโยชน์ที่จะพูดแน่นอนแหละว่าคุณจะต้องมีเอกสารประกอบการขายเยอะแยะมากมายแต่ว่าทำให้การโน้มน้าวเนี่ยมันอยู่แค่หนึ่งหน้าเท่านั้นคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช่แต่อย่าให้กฎหมายมาจำกัดการเสนอขายของคุณเพราะมันคืองานศิลปะของคุณเราจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแต่เราก็ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเช่นกันเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดและนั่นแหละเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณถึงได้ดีขนาดนี้นอกเหนือจากนั้นเวลาคุณให้ทางเลือกกับลูกค้าต้องให้เลือก3 option ครับ3ทางเลือกเพราะว่าไม่ว่าทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมันจะไปตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าถ้าคุณพรีเซนต์แค่1 option เท่านั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีออปชันอื่นให้เลือกอีกแล้วแต่ถ้าเราพรีเซนต์ไปถึง3ออปชันมันจะมีมันจะคุณสามารถให้ลูกค้าเลือกได้ว่าจะใช้ออปชันไหนคุณต้องช่วยให้คนตัดสินใจให้ได้อันนั้นคืองานของเราทำยังไงก็ได้ให้เขาตัดสินใจได้ดีอันนี้ก็คือเวลาคุณนำเสนอคุณต้องเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ถูกไหมงั้นจะต้องไปโฟกัสเรื่องผลประโยชน์เน้นผลประโยชน์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อันนี้คืองานศิลปะที่แท้จริงอย่างที่บอกว่าเวลาเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรก็แล้วตามเนี่ยมันไม่ใช่แค่การวางอิฐแต่เราจะต้องสร้างงานศิลปะด้วยคำพูดของเราคำพูดที่แสดงถึงประกันชีวิตแน่นอนแหละถ้าคุณรู้ตอนนี้ไม่มีใครอยากซื้อประกันชีวิตเพราะว่าไม่อยากใช้ผลประโยชน์จากการเสียชีวิตแต่สิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากให้คนที่เขารักเนี่ยยังคงอยู่ในบ้านยังคงได้ใช้ชีวิตแบบที่เขาอยากให้เป็นหรือเขายังอยากให้ธุรกิจเนี่ยของเขาอ่ะยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้เพื่อหุ้นส่วนของเขาเพื่อพนักงานของเขาแต่สิ่งเขาจะทำอย่างนั้นได้เพราะเขามีผลประโยชน์ด้านการเสียชีวิตงั้นคุณต้องเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลประโยชน์ในแบบของคุณอย่างเช่นถ้าผลประโยชน์ด้านการเสียชีวิตเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องพูดถึงคำว่าไม่ต้องเสียภาษีแต่ให้บอกว่าผลประโยชน์การเสียชีวิตนี้จะเป็นสินทรัพย์อันเดียวเป็นมูลค่าเดียวที่จะไม่ลดค่าลงเมื่อคุณเสียชีวิตจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องตรรกะผลประโยชน์เป็นของอารมณ์คนเราลูกค้าจะใช้เหตุผลพิจารณาจุดเด่นเมื่อตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นขอให้เน้นเรื่องผลประโยชน์ไม่ใช่จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ต่อมาคือคุณจะต้องมีบทโน้มน้าวใจของตัวคุณเองอย่างที่บอกมันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกับช่างแกะสลักที่ใช้เครื่องมือค้อนสิวเพื่อสร้างผลงานชิ้นเอกของเขาส่วนเราจะใช้เครื่องมือที่เป็นคำพูดเลือกสรรคำพูดใช้คำพูดที่ดีจนมาเป็นบทโน้มน้าวใจที่เป็นชิ้นเอกของคุณพูดด้วยความเชื่อมั่นที่แท้จริงแน่นอนเวลาคุณสร้างบทโน้มน้าวใจคุณจะต้องสร้างให้เป็นแบบฉบับของตัวคุณเองคุณอาจจะไปใช้คัดลอกจากที่คนอื่นพูดมาแล้วก็ได้แต่คุณจะต้องเข้าใจมันก่อนเข้าใจความหมายและปรับให้เป็นแบบฉบับของเราผมจะแชร์เรื่อง statement ในการปิดการขายเพราะเวลาเราขายเสร็จแล้วเราพูดทุกอย่างนำเสนอไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่มันจะมีช่วงเงียบรอคำตอบจากลูกค้าผมจะพูดว่าฟังดูเข้าท่าไหมฟังดูเข้าท่าไหมแน่นอนผมว่าทุกคนต้องพูดว่าโอ้ใช่นะฟังดูดีเ
หลังจากนั้นคุณก็ไปคุยเรื่องเอกสารเลือกรายละเอียดลงไปเรื่อยๆและถ้าลูกค้าได้ตัดสินใจแล้วลูกค้าจะรู้สึกดีกับมันข้อที่2คือจงเป็นผู้สื่อสารที่ดีและการขายจะตามมาความสำคัญของด้านการสื่อสารนั้นสำคัญมากคุณลองเอาไปปรับใช้ให้เป็นตัวของคุณเองลองไปศึกษาวิธีการสื่อสารเวลาพูดถึงเรื่องการสื่อสารเนี่ยผมจะนึกถึงคุณสตีเฟนโควีที่เป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งเลยอุปนิสัย7ประการหรือว่า7 habits ในอุปนิสัย7ประการเนี่ยอุปนิสัยข้อที่5เขาบอกว่าจงเข้าใจผู้อื่นก่อนให้ผู้อื่นเข้าใจเราคุณต้องรู้ก่อนว่าสิ่งสำคัญสำหรับคนนั้นคืออะไรผมชอบพูดว่าผมไม่แคร์ว่าคุณรู้มากแค่ไหนจนกว่าผมจะรู้ว่าคุณแคร์มากแค่ไหนคุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีผู้ฟังที่ดีและการขายจะตามมาถ้าคุณเป็นผู้ฟังที่ดีคุณจะเป็นผู้สื่อสารที่ดีและจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในด้านการขายข้อ 3คือการทำการตลาดจะต้องมีกิจกรรมอย่างน้อย3กิจกรรมด้วยกันอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็จะมีโปรแกรมในการส่งทำเมลไปทุกๆ3ครั้งหรือว่าทานข้าวกับลูกค้าบอกต่อเนี่ย3ครั้งต่ออาทิตย์ข้อที่4เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องผลิตภัณฑ์ในตลาดหรือว่าทั้ง2ด้านไปเลยสำหรับ MDRT เนี่ยเราดูว่าคุณสมบัติสำหรับของคนที่เป็น COT หรือว่าคนเก่งๆนะเขาจะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์หรือว่าทางด้านการตลาดตอนที่เราเริ่มธุรกิจนี้เราจะขายทุกผลิตภัณฑ์ให้กับทุกกลุ่มลูกค้าแต่ว่าเมื่อคุณพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยคุณควรจะทำขอบเขตของ product หรือผลิตภัณฑ์ให้มันแคบลงขอบเขตของกลุ่มลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังให้มันแคบลงคุณง่ายคือคุณอาจจะมีแค่ product ไม่กี่ตัวแต่ว่าทำงานแต่ว่านำเสนอขายผลิตภัณฑ์ตัวนั้นให้กับลูกค้าหลายๆคนบางคนมีขอบเขตที่แคบทั้งสองด้านทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการรวมถึงกลุ่มลูกค้าและผู้มุ่งหวังสิ่งสำคัญที่ผมจะแสดงให้ดูในหน้านี้ก็คือคุณจะต้องโฟกัสกับสิ่งที่คุณทำงานอยู่ว่าคุณทำงานกับกลุ่มลูกค้าแบบไหนคุณนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ใดและผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะว่าคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจนั้นข้อ 5ลงทุนในธุรกิจของคุณเพื่อสนับสนุนพนักงานของคุณและกิจกรรมต่างๆอันนี้จะทำให้ MDRT กลายเป็น TOT ได้คุณต้องว่าจ้างพนักงานการว่าจ้างพนักงานถือว่าเป็นการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายคุณจะพบว่ามันเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดการจ้างพนักงานคือสิ่งที่มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างธุรกิจในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่ที่คุณเป็น MDRT สมาชิก MDRT ไม่ว่าจะเป็นปีแรกหรือว่าอยู่มานานแล้วก็ตามสำหรับสมาชิก MDRT ที่เพิ่งเคยเป็นครั้งแรกนั้นคุณก็ลองจ้างคนมาเป็นผู้ช่วยก็พอแต่สำหรับคนที่เป็น TOT แล้วเนี่ยอาจจะขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งคือเป็นการว่าจ้าง COO หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการแน่นอนว่าคนสองกลุ่มนี้แตกต่างกันขอบเขตงานแตกต่างกันแต่คุณสามารถเอาหลักการอันนี้ไปใช้ได้ตลอดลงทุนในธุรกิจของคุณโดยการว่าจ้างพนักงานหรือทรัพยากรขึ้นมาเพื่อมอบหมายงานให้คนเหล่านั้นทำและจะทำให้เกิดขึ้นได้เนี่ยวิธีอันนึงเลยที่สามารถทำได้ในการว่าจ้างและบริหารพนักงานก็คือคุณจะต้องทดสอบผู้สมัครก่อนดูว่าอันนี้ใช่บุคลิกที่คุณต้องการหรือเปล่านิสัยการทำงานใช่หรือเปล่า
ทัศนคติใช่ไหมที่คุณต้องการระบุออกมาให้ได้ดูว่าเขาจะเข้ากับตัวคุณเข้ากับองค์กรหรือเอเจนซี่ทั้งหมดของคุณได้หรือเปล่าในการทำงานทุกๆวันแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องระบุงานให้ชัดเจนการระบุงานให้ชัดเจนมันอาจจะยากสำหรับบางคนที่ชอบหรือรักในการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นแต่สำหรับคนที่เราอยากจะว่าจ้างมาและคนที่คุณคิดว่าเขามีมูลค่าต่อองค์กรของคุณสิ่งสำคัญเลยคุณต้องระบุขอบเขตงานให้ชัดเจนมอบหมายงานเพราะว่าคุณลองคิดดูว่าคุณจะดีใจแค่ไหนถ้าสมมุติว่าคุณมอบหมายงานไปแล้วและให้เขาไปทำและเขาก็ทำออกมาในแบบฉบับที่คุณต้องการอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คุณโชคดีมากๆที่คุณมีผู้ช่วยแบบนั้นแต่ว่ามันก็มีสูตรแห่งความปวดหัวครับคือคุณสั่งงานไปแล้วแต่คุณไม่เคยได้ผลงานนั้นแบบนั้นกลับมานอกจากว่าคนนั้นจะทำงานกับคุณมานานจนเข้าใจการทำงานของคุณแต่ผมมีนโยบายอย่างหนึ่งในการทำงานคือเขียนทุกอย่างให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะป้องกันสถานการณ์ที่ว่าเวลาคุณสั่งงานใครแล้วคุณต้องพูดว่าจำไม่ได้เหรอว่าผมเคยสั่งงานแบบนั้นเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาด้วยการเขียนให้ลงเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากต้องมีการประชุมรายสัปดาห์เพื่อพูดถึงภาพใหญ่ๆรวมๆและประชุมรายวันพูดถึงกิจกรรมเป้าหมายถ้าคุณยุ่งเกินไปที่จะจัดประชุมนั้นคุณกำลังพูดว่าคุณยุ่งเกินไปที่จะบริหารงานณตอนนี้ที่เราทำงานไกลกันกับพนักงานของเราเราจะต้องจัดประชุมออนไลน์แบบซูมแบบนี้ผมจัดตอนเช้า 9:30 ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นวิธีการที่ดีมากในการทำงานและอันนั้นคือการบริหารงานการว่าจ้างงานสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับ MDRT ทุกท่านไม่ว่าธุรกิจของคุณจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามต่อมาข้อที่6คือรู้จักตัวคุณเองรู้จักพนักงานของคุณและรู้จักลูกค้าและคุณจะต้องรู้จักการประเมินลูกค้าของคุณการรู้จักตัวเองแน่นอนมันเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากๆและกว้างมากๆแต่คุณจะต้องมีกระบวนการรู้จักตัวเองรู้ว่าคุณทำงานยังไงรู้ชีวิตร่างกายของตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ตื่นตัวตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายตอนไหนที่คุณสร้างสรรค์มากที่สุดตอนไหนที่คุณควรจะไปพบกับลูกค้าและคุณควรจะมีโค้ชในธุรกิจของเราเพราะว่าเขาจะให้แง่มุมที่แตกต่างออกไปอย่างที่คุณรู้ว่านักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขายังคงมีโค้ชเขาไม่เคยหยุดใช้โค้ชเพราะว่าไม่คนเหล่านี้ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและยังช่วยรักษาสมดุลในชีวิตส่วนตัวของคุณด้วยโค้ชของคุณอาจจะเป็นผู้จัดการเป็นเมนทอร์เป็นพี่เลี้ยงแต่หลักการง่ายๆก็คือคนที่ไม่ได้ทำงานตรงกับคุณเพราะว่าคุณอยากได้แง่มุมที่แตกต่างออกไปคุณต้องการคนที่เข้าใจธุรกิจใช่แต่ไม่จำเป็นต้องลงลึกรายละเอียดธุรกิจในทุกๆด้านและคุณจะต้องมีการคุยงานกับโค้ชของคุณเนี่ยประมาณอย่างเช่นทุกๆไตรมาสปกติแล้วเนี่ยเป็นทุกไตรมาสก็พอหน้าที่ของโค้ชจะต้องท้าทายคุณจะต้องถามคำถามอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นคุยกันตอนช่วงทานข้าวเที่ยงและลงรายละเอียดรวมถึงระบุความรับผิดชอบความสำเร็จอย่างหนึ่งที่เห็นใน MDRT คือการจัดกลุ่มเรียนรู้พูดถึงเรื่องการรู้จักลูกค้าบ้างคุณบิลแบ็กแครดเคยพูดว่าผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยจะมีลักษณะเนี่ยที่แตกต่างกันจะมี1ก็คือคนที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง2คนที่อยากหาผู้ร่วมงานด้วยคนที่3คือคนที่อยากหาตัวแทนผมไม่ค่อยทำงานกับกลุ่ม1กับกลุ่ม2หรอกผมชอบคนที่หากลุ่มที่3กลุ่ม3คือคนที่อยากหาตัวกลางหรือตัวแทนเพราะว่าเขาจะเอาหน้าที่การหาประกันชีวิตเนี่ยมาให้ผมเป็นคนหาเพื่อให้ผมระบุผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของเขาข้อที่7ข้อ
ข้อถัดมาก็คือต้องมุ่งเน้นที่เป้าหมายว่าคุณจะอย่างเช่นงานในวันนี้คุณจะเอาคอนเซปต์3ข้อนะ3ข้อที่จะเอาไปใช้ได้ยังไงผมใช้เทคนี้เลยทุกครั้งไม่เวลาผมไปอีเวนต์ที่ไหนก็ตามแบบนี้ผมก็จะเขียนคอนเซปต์ออกมา3ข้อที่ดีที่สุดมันอาจจะเป็นคอนเซปต์ด้านเรื่องการบริหารเรื่องการหาผู้มุ่งหวังหรือว่าการนำเสนอขายไม่ว่าจะเป็นข้อไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใดก็ตามคุณต้องจดออกมา3ข้อที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดหลังจากนั้นผมก็จะเขียนกิจกรรมที่ผมสามารถทำในอาทิตย์หน้าเพื่อให้คอนเซปต์นี้มันเกิดขึ้นแน่นอนในฐานะที่คุณเป็น MDRT คุณจะต้องเขียนเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใช่แต่ต้องมีกิจกรรมเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นด้วยข้อถัดมาก็คือผมขอเรียกว่า 3M 3M ก็คือการบริหารธุรกิจ M ที่1วัดผลรายสัปดาห์ติดตามรายเดือนและบริหารเป็นรายไตรมาสความหมายก็คือทุกตอนรายสัปดาห์คุณจะต้องวัดผลในกิจกรรมเหล่านั้นดูว่าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่าผมในฐานะคนขายผมจะต้องติดตามงานติดตามกิจกรรมถ้ากิจกรรมดีผลลัพธ์จะออกมาดีและนั้นคนเคยเรียนรู้มาอยู่แล้วว่าคำว่าไปเจอคนเราจะมีงานใช่เลยครับถ้าเป็นคำพูดแบบนี้เพราะสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือไปเจอคนถ้าคุณไปเจอคนคุณจะได้งานขายใหม่อย่างต่อเนื่องและถ้าเป็นรายเดือนรายเดือนเราไปดูผลงานที่เราทำได้ประสบความสำเร็จดูว่าตอนนี้เราทำมาถึงไหนแล้วเมื่อเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาหรือการเติบโตเป็นอย่างไรบ้างและถ้าเป็นรายไตรมาสรายไตรมาสคือการบริหารงานหลังจากจบไตรมาสแล้วคุณต้องมาลองนั่งและลองดูว่าสิ่งที่คุณได้ประสบความสำเร็จคืออะไรบ้างแต่นอกเหนือไปจากนั้นคือประสบความสำเร็จได้อย่างไรเน้นที่ VPสิ่งที่สำคัญที่เราสามารถทำได้ในรายไตรมาสก็คือลองนั่งมองธุรกิจของเราในภาพรวมอย่างเช่นการประเมินรายได้คุณอาจจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยปรับเปลี่ยนเทคนิคทางด้านการตลาดปรับเปลี่ยนเทคนิคทางด้านการขายแต่คอนเซปต์ที่สำคัญคือคุณจะต้องกล้าวิจารณ์ตัวเองกล้าวิเคราะห์ตัวเองและคุณสามควรไปทำเซสชันแบบนี้กับโค้ชของคุณตั้งคำถามในสิ่งที่คุณทำแต่ควรจะตั้งคำถามแค่ทุกๆไตรมาสไม่ใช่ทุกเดือนทุกอาทิตย์ถ้าก่อนที่คุณจะลงมือทำนั้นคุณคิดได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณทำได้เลยแล้วคุณใช้เวลาแค่รายไตรมาสกลับมาทบทวนวิธีการเหล่านั้นพอข้อที่9คือเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมองค์กรและชุมชนที่คุณอยู่ในฐานะที่เป็นสมาชิก MDRT ผมมั่นใจว่าคุณต้องเป็นผู้ให้จงเป็นผู้ให้ให้สังคมให้ชุมชนที่คุณอยู่นั่นเป็นวิธีที่ดีมากๆและผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะได้รับคืนมากกว่าที่คุณให้ผมได้รับหลายอย่างมากจากการธุรกิจจากการทำธุรกิจนี้ผมเลยจะให้ตอบคืนคุณให้ไปเถอะแต่คุณจะได้กลับคืนมาเยอะมากและจงเป็นนักเรียนจงทำตัวเป็นผู้เรียนรู้ในสายอาชีพนี้ตลอดเวลาคุณมีทรัพยากรมากมายในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองคุณสามารถเติบโตในสายอาชีพนี้และยังมีข่าวดีตอนที่คุณกำลังเติบโตนี่คุณเติบโตมากเท่าไหร่คุณจะรู้ว่าคุณอยากจะเรียนหัวข้อไหนสุดท้ายแล้วคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นและก็เป็นข้อดีสำหรับ MDRT รุ่นใหม่คุณยังมีเวลาเยอะมากแต่อย่างที่รู้การเรียนไม่มีคำว่าสายเกินไปประเด็นสุดท้ายของผมสำคัญมากคุณต้องมีความหลงใหลในการทำงานมี passion มีความหลงใหลบางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะใช้คำว่าอะไรดีเพราะว่าบางคนอาจจะเริ่มพัฒนาความหลงใหลนั้นสำหรับคนที่ทำงานมาสักพักแล้วก็คือการรักษาระดับ passion หรือความหลงใหลให้อยู่ต่อเนื่องไปก่อนที่คุณมาเป็นอาจจะเป็น COT TOT คุณจะต้องมีความหลงใหล
ลงไหลเรื่องอะไรลงความลงไหลนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าลูกค้าแล้วก็การเป็นการมีส่วนร่วมใน MDRT อย่างเช่นการเข้าร่วมอีเวนต์ MDRT แบบนี้ถ้าผมเข้าร่วมการประชุม MDRT ทุกๆปีเราจะมีแรงจูงใจมากขึ้นเราจะสามารถรักษาระดับความรักในการทำงานของเราพูดถึงผมเนี่ยผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันบางครั้งที่ใช้ชีวิตให้มันวุ่นวายมากเกินไปบางทีเราเสียศูนย์เหมือนกันแต่การที่จะทำให้เรากลับมาในจุดที่เราอยู่ผมนึกถึงคำว่าจอห์นทอดผมนึกถึงจอห์นทอดจอห์นทอดเนี่ยได้รับคุณวุฒิ MDRT 60ปีติดต่อกันความคำว่าทำไมผมทำในสิ่งที่ผมทำอยู่เราไม่เคยเจอประสบการณ์ที่ว่าเราไม่มีทรัพยากรผมเนี่ยชอบเขียนสร้างทุกอย่างด้วยปลายปากกาสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อวานมันจะเกิดขึ้นวันนี้กับปลายปากกาของผมผมชอบให้คนมั่นใจในตัวผมผมชอบให้คนที่ผมเข้าถึงได้ผมรู้จักอาจจะเป็นลีดเดอร์ที่ไหนก็ตามผมชอบคนที่ทำให้ผมทำงานได้ต่อไปแล้วก็ผมดีใจที่ได้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องมีคนเสียชีวิตหรือคนเกษียณเพื่อผมถ้าผมได้เงินมากกว่าเขาผมชอบที่รู้ว่าเราสามารถพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุดและถ้าผมทำเงินได้จำนวนหนึ่งลูกค้าทำได้มากกว่าผมยิ่งชอบแบบนั้นและผมรู้ว่าผมได้ทำสร้างความมั่นคงที่มาจากทักษะด้านการขายของผมไม่มีใครเอาไปจากผมได้หรือจากบัญชีการต่ออายุผมรู้สึกตื่นเต้นที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนอื่นและหาข้อสรุปเพื่อผลประโยชน์ของเขาและสุดท้ายคุณจอห์นพูดว่าผมชอบอิสรภาพที่ตัวเองมีอย่างที่หมอจะต้องวินิจฉัยคนไข้และสั่งจ่ายยาแน่นอนถ้าเขามีความรู้อย่างจำกัดเขาไม่จะสามารถไปวินิจฉัยตัวเองได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นยังคงอยู่มาตั้งแต่ MDRT สมัยก่อนหลักการเดียวกันยังคงอยู่คือการใช้ความรู้ที่คุณมีคุณจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อการบริหารงานให้ดีอย่างที่ผมบอกทุกอย่างที่ผมแชร์ให้คุณฟังเนี่ยผมได้เรียนรู้มาจากการเป็นสมาชิก MDRT และการมีส่วนร่วมใน MDRT MDRT ไม่เคยเปลี่ยนหลักการของเรายังคงเหมือนเดิมเราเป็นสมาคมองค์กรระดับโลกของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินที่อยู่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆคุณช่วยเหลือคนจำนวนมากและสิ่งที่ดีคือเรายังคงประสานเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราอยู่เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ธุรกิจนี้ของเราเราเป็นสมาชิก MDRT ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขขอบคุณนะครับคุณแลนดี้สกิทฟิลด์นะครับกับ10ไอเดียการขายและเทคนิคที่ทำให้เราค้นพบกับมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมท่านถึงพิชิตได้ถึง14 MDRT นะฮะ10ในเวลา14ปีนะครับ MDRT 14ปี COT 3ปีและ TOT หรือ Top of the Table ถึง20ปีไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแล้วนะครับว่าการพิชิตคุณวุฒิ MDRT แบบ TOT หรือ Top of the Table นั้นไม่จำเป็นที่เราจะต้องพบลูกค้ารายใหญ่เท่านั้นแต่เพียงแค่เรามีไอเดียการขายดีๆและมีเทคนิคในการทำงานนะครับเรียนแบบท่านแลนดี้สกิทฟิลด์ได้นะครับเราก็สามารถพิชิตคุณวุฒิ MDRT ในระดับของ Top of the Table ได้ท่านยีระครับวันนี้เนี่ยนะครับกับสิ่งที่เราจะพาพวกเราไปพบไปรู้จักไปค้นหากับมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จนั้นมิได้มีเพียงเท่านี้ครับเรายังมีวิชาการอีกมากมายตลอดทั้งวันนี้ที่จัดเตรียมให้กับพวกเราทุกคนและในช่วงนี้ครับผมอยากพาพวกเราไปรู้จักกับ2พ่อลูกที่เก่งแล้วก็น่ารักมากๆนะครับที่คุณพ่อนั้นสามารถพิชิตได้ถึง MDRT ถึง12ปี
COT Court of the Table ถึง7ปีและ Top of the Table หรือ TOT ถึง14ปีส่วนคุณลูกนั้นนะครับสามารถพิชิต MDRT ถึง3ปีและ COT ได้1ปีเรามาพบกับ2พ่อลูกที่จะพาพวกเราไปค้นพบกับมหัศจรรย์ของความสำเร็จในหัวข้อ The Miracle of Success Dream Brick กับคุณไบรอันและคุณแบรนดอนเฮกเกิร์ตครับอรุณสวัสดิ์ชาว MDRT ทุกๆคนนับเป็นเกียรติและความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพูดคุยกับทุกคนวันนี้ที่นี่ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ซึ่งเราจะได้มาร่วมแบ่งปันไอเดียดีๆที่รวบรวมจากสมาชิก MDRT เก่งๆหลายท่านร่วมกับทุกคนนะครับผมตื่นเต้นมากที่ได้แบ่งเวทีการพูดคุยนี้กับลูกชายของผมแบรนดอนที่จะมาช่วยผมเล่าวิธีที่เราร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์แห่งความสำเร็จขึ้นในโลกของเราผมตั้งตารอที่จะแบ่งปันไอเดียกับทุกคนเลยล่ะครับเป็นเกียรติมากที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้และหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเล่านะครับเอาล่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มด้วยการพูดถึงปาฏิหาริย์แห่งความสำเร็จกันผมคิดว่าปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังแห่งจิตใจของเรามันคือพลังที่ทำให้เราฝันได้ใหญ่และช่วยทำให้ฝันนั้นเป็นจริงลองคิดดูครับเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากตลอดช่วง 15-18 เดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เราสามารถเลือกที่จะมองย้อนกลับไปและมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สูญเปล่าหรือเลือกมองไปข้างหน้าเพื่อคิดและเฝ้าฝันถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณเพิ่งเลิกฝันครั้งใหญ่หรือเปล่าคุณยอมให้เรื่องลบๆที่ผ่านมารั้งไม่ให้คุณได้ก้าวเดินไปตามเส้นทางชีวิตที่ฝันหรือไม่หรือว่าคุณจะใช้โอกาสนี้เพื่อตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อเรียนรู้อีกครั้งและเพื่อปรับสมดุลตัวตนว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นคนแบบไหนในอนาคตรู้ไหมครับความฝันครั้งวัยเยาว์ของเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าตอนนี้มากนะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่อนาคตอยู่ตรงหน้าเราเติบโตกว่าแล้วเราก็มีอะไรให้ตั้งตาคอยเยอะมากนี่คือรูปถ่ายสมัยอยู่ชั้นประถมหนึ่งของผมจริงๆนะครับเรามีกันทั้งหมด11คนล้วนมาจากพื้นที่ชนบทของสหรัฐอเมริกากันทั้งนั้นพ่อผมเองเป็นเกษตรกรส่วนแม่เป็นแม่บ้านก็เหมือนกับพ่อแม่ของทุกคนในรูปนี่แหละครับแต่สิ่งนึงที่แตกต่างของทุกคนในรูปนี้ระหว่างตัวตนในอดีตกับตัวตนปัจจุบันก็คือพลังแห่งความฝันของพวกเขานั่นเองครับคืออย่างนี้ครับการฝันให้ใหญ่เหมือนตอนเรายังเด็กเนี่ยมีความสำคัญมากต่อตัวตนของเราในอนาคตแต่มันจะไม่หยุดแค่ที่วัย20หรอกนะครับเพราะการฝันให้ใหญ่เนี่ยยังคงอยู่ในหัวใจของเราและสำคัญมากกับเราทุกคนเพราะการฝันให้ใหญ่ช่วยสร้างเส้นทางให้เราเดินมันไม่สำคัญเลยว่าเราจะอายุเท่าไหร่จะ20จะ30หรือจะ50หรือ80ปีก็ตามเพราะพลังแห่งความฝันของเราต่างหากไม่ใช่เลขอายุที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตที่เราจะมุ่งเดินไปนั่นก็เพราะเราทุกคนมีทางเลือกว่าเราจะตื่นมาอย่างไรเราเลือกได้ว่าจะปฏิบัติกับผู้อื่นแบบไหนและเราเลือกได้ว่าเราจะกลายเป็นคนแบบที่เราอยากเป็นได้ยังไงดังนั้นผมจึงขอสนับสนุนให้ทุกคนมองตรงไปข้างหน้าไม่ย้อนมองไปข้างหลังและคิดการให้ใหญ่กว่าเดิมเพราะคุณมีโอกาสครั้งใหญ่ที่จะหยุดพักและเริ่มต้นใหม่เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ต้องการได้เพราะมันขึ้นอยู่กับทางที่เราเลือกเดินทุกๆวันเรามาถึงทางแยกโดยเราสามารถใช้เวลาไปกับถนนเส้นเดิมเส้นทางเดิมๆใช้เวลาผ่านไปอีกปีกับอีกหนึ่งหลักชัยหรือเราจะคิดต่างเราสามารถฝันให้ใหญ่กว่าเดิมและใช้โอกาสและอุปสรรคเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตบางครั้งเมื่อเราเจอทางตันในถนนเส้นที่เราเคยเดินจนทำให้เราต้องใช้เส้นทางอื่นเพื่อไปให้ถึง
ที่หมายที่เราต้องการมันจนกลายเป็นโอกาสให้เราได้พบเจอสิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วคุณล่ะได้ทำอะไรกับชีวิตในช่วง18เดือนที่ผ่านมาที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนบ้างแล้วคุณเปลี่ยนการทำงานหรือชีวิตของคุณไปแบบไหนบ้างแบรนดอนเริ่มเข้าสู่เส้นทางเดียวกับเราตั้งแต่จบจากมหาวิทยาลัยและเจ้าตัวก็มีภาพเส้นทางอาชีพที่คิดมาดีแล้วด้วยผมจะให้เขาได้เล่าว่าตรงไหนคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบนี้เมื่อตอนผมเริ่มเข้าวงการเนี่ยผมไม่ได้เริ่มด้วยการเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่แรกจุดเริ่มต้นจริงของผมคือทำงานวางแผนเบื้องหลังให้บริษัทประกันพูดได้ว่าจุดเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของผมช่วยสร้างรากฐานความรู้เกี่ยวกับวงการให้ผมได้ดีทำให้ผมรู้จักเนื้องานดีขึ้นระหว่างที่ทำงานแรกอยู่เนี่ยผมมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานพร้อมพ่อแม่ที่ไต้หวันที่นั่นผมได้พบปะพูดคุยกับสมาชิก MDRT ท่านอื่นๆหลายคนพวกเขาถามผมว่าทำไมผมไม่ทำงานเป็นที่ปรึกษาล่ะคุณตัดสินใจยังไงทำไมไม่ลุยไปเลยล่ะและถ้าพูดตามตรงเนี่ยผมเองก็บอกไม่ได้ว่าทำไมผมเนี่ยไม่เริ่มทำงานเป็นที่ปรึกษาไปเลยผมแค่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมตลอดทริปนั้นเนี่ยทุกคนคอยตามตื้อผมในทางที่ดีนะครับคอยถามผมว่าทำไมไม่ทำล่ะแค่ลงมือทำเองดังนั้นหลังจากลองคิดทบทวนว่าทำไมตัวเองยังรอทำไมยังไม่เริ่มผมก็ได้ตัดสินใจว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็เดินหน้าเลยและนั่นก็คือช่วงที่ผมตัดสินใจเริ่มเส้นทางการเป็นที่ปรึกษาของผมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบรนดอนมีโอกาสที่จะรักษาหน้าที่การงานที่เขาทำอยู่และรักษาตำแหน่งที่บริษัทที่เขาทำอยู่ไว้ได้แต่เขากลับพบกับจุดเปลี่ยนและต้องตัดสินใจครั้งสำคัญแต่ว่าเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยมันคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเขาเลยเพราะเขาได้เลือกเส้นทางอาชีพที่ให้โอกาสเขาได้เติบโตไม่ใช่เพียงในฐานะคนคนหนึ่งแต่ยังในฐานะที่เป็นปรึกษาที่ทางการเงินที่แท้จริงและในฐานะสมาชิกใหม่ของ MDRT ด้วยตอนนี้เรามาลองคุยกันสักหน่อยนะคะไม่ได้คุยกันถึงอดีตผมมาชวนคุยว่าเราอยู่กันที่จุดไหนในวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยโลกวุ่นวายแล้วก็ยุ่งเหยิงแล้วเราก็ผ่านอะไรกันมามากแต่ที่นี่คือจุดที่เราอยู่กันวันนี้อย่างที่ผมเห็นเหล่าผู้ตั้งกฎระเบียบทั่วโลกเนี่ยมองอาชีพของพวกเราแล้วก็พากันขัดขวางพวกเราต่างๆนานาบริษัทประกันเองเปลี่ยนสินค้าที่ขายตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องปรับตัวแต่สิ่งที่ผมจะพูดจะเป็นข้อดีเดียวที่เกิดขึ้นและได้ช่วยเพิ่มศักยภาพของเราในฐานะที่ปรึกษาอย่างมีนัยสำคัญผมรู้สึกว่าช่วงเวลา18เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำการเร่งความเร็วให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานและวิธีที่ผู้คนทั่วโลกมีปฏิสัมพันธ์กันเร็วขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเราได้ทำการบีบอัด10ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจนเหลือแค่12เดือนวิธีที่เราติดต่อสื่อสารก็เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญวิธีที่ผมกำลังพูดกับพวกคุณอย่างตอนนี้คงไม่มีทางเป็นไปได้เมื่อ3ถึง5ปีก่อนแต่ตอนนี้เรากลับสามารถใช้แง่ลบของสิ่งที่เราทำไม่ได้มาเปลี่ยนสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อจากนี้รู้ไหมครับพื้นฐานของสิ่งที่เราทำนั้นตั้งอยู่บนเป้าหมายและทิศทางที่เราวางไว้ให้ตัวเองเดินขออภัยเทคโนโลยีขัดข้องนะครับเส้นทางที่เราจะเดินไปทางเลือกที่เราตัดสินใจจะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างการเป็นคนธรรมดาทั่วไปหรือเป็น MDRT หรือเป็น Top of the Table เจ้าทางลัดทางใหม่ที่คุณต้องใช้เดินนั่นแหละที่จะพาคุณไปในที่ที่คุณอยากจะไปแต่ทุกอย่างล้วนเริ่มจากพลังแห่งความคิดนะครับนั่นก็เพราะอาชีพของพวกเราเนี่ยคือการสั่งสมความคิดต่างๆเวลาเราไปร่วมประชุม MDRT หรือว่าดูการนำเสนอ MDRT Day เราจะได้ฟังความคิดแล้วก็ไอเดียจำนวนมากแต่มันอาจจะมีแค่ความคิดเดียวเท่านั้นที่พอคุณได้ฟังแล้วกลับเปลี่ยนทุกสิ่งที่เราทำเลยทีเดียวเพราะว่าก็ด้วยพลังแห่งความคิดและสิ่งที่เราทำในหน้าที่การงานเรานี่แหละที่ผลักดันให้เด็กคนนึงได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์แห่งประกันชีวิตที่ประกอบด้วยหมึก1หยดกับกระดาษ1แผ่นที่ช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับลูก
ของผู้ที่ล่วงลับแล้วก็ด้วยพลังแห่งความคิดที่เราเสนอให้กับลูกค้าเจ้าของโรงงานนี่แหละด้วยหมึก1หยดและกระดาษ1แผ่นที่ทำให้โรงงานยังเปิดทำการและคนงานยังมีงานทำนะครับด้วยพลังแห่งความคิดคิดเดียวนี่แหละที่ช่วยจ่ายค่างานแต่งของลูกแทนพ่อแม่ที่ไม่อาจมีชีวิตอยู่ร่วมงานได้ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดหัวใจและจิตวิญญาณของสิ่งที่เราทำร่วมกับพลังแห่งความคิดจะช่วยให้แม่ไม้ยังใช้ชีวิตได้เหมือนภรรยาที่ยังมีสามีคอยดูแลและช่วยให้สามีดูแลครอบครัวได้อย่างดีเหมือนที่แม่ผู้ที่ล่วงลับเคยทำได้เท่านั้นอย่างที่บอกครับด้วยพลังของความคิดเดียวเท่านั้นผมเองโชคดีมากที่ได้มีพลังความคิดเดียวที่ว่านี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมร่วมประชุม MDRT เลยมันเป็นความคิดที่ได้จากเบนเฟลแมนผู้ยิ่งใหญ่เบนเฟลแมนคือตำนานของ MDRT และเป็นตำนานของสายอาชีพประกันด้วยในงานประชุมครั้งแรกของผมได้พบเขาระหว่างเดินไปลงทะเบียนเข้างานตอนนั้นผู้จัดการของผมแนะนำให้รู้จักกับเบนผู้จัดการบอกผมว่าไรอันลองถามคำถามคุณเซลแมนสักข้อสิแล้วสิ่งแรกที่ผมนึกออกเลยก็คือผมจะประสบความสำเร็จเหมือนคุณได้ยังไงเบนมองผมแล้วตอบว่าจงเติมเลข0เข้าไปสีพ่อหนุ่มจงเติมเลข0หลังจากนั้นเราก็แยกกันไปคนละทางอย่างรวดเร็วแล้วผมก็ไม่มีโอกาสได้ถามเขาถึงความหมายที่แท้จริงของประโยคนั้นผมเลยกลับไปบ้านและนำสิ่งที่ได้ปรับไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองและนี่ก็คือสิ่งที่สองที่ผมอยากเล่าให้ฟังวันนี้พลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากความคิดที่คุณไปได้ยินจากคนอื่นอเมริกาและเขาเอาไปปรับใช้กับคนในธุรกิจในบริษัทและในประเทศของคุณหรอกนะแต่มันคือพลังที่เกิดจากการที่คุณนำความคิดที่ผมใช้และสิ่งที่ผมกับแบรนด์ต้องจะเล่าให้คุณฟังเนี่ยไปปรับให้เข้ากับกฎเกณฑ์ของคุณปรับให้เข้ากับบริษัทและปรับให้เข้ากับบริบทประเทศของคุณต่างหากสิ่งที่ผมทำก็คือผมรับความคิดนั้นไปผมเติมเลขสูงเข้าไปในทุกการเสนอขายของผมและสิ่งที่ผมค้นพบก็คือคนเรามักซื้อของที่อยากได้ไม่ใช่ของที่จำเป็นต้องมีพอผมเติมเลขสูงเข้าไปในการเสนอขายของผมเนี่ยผมก็สามารถแสดงให้คนเห็นสิ่งที่อยากได้มากกว่าสิ่งที่จำเป็นคนเราไม่จำเป็นต้องซื้อรถเบนซ์หรือว่า BMW หรอกนะครับแต่พวกเขาอยากซื้อรถเบนซ์หรือ BMW ต่างหากล่ะเช่นเดียวกับการปกป้องดูแลครอบครัวครับถ้าคุณสามารถแสดงให้เขาเห็นได้ว่าเขาอยากได้อะไรและจะได้สิ่งเหล่านั้นมาได้ยังไงมากกว่าแค่แสดงให้เห็นความจำเป็นอย่างเดียวแล้วเราก็ยอดของคุณจะพุ่งทะยานและคุณก็จะถึงเป้าแน่นอนผมพูดถึงการฝันให้ใหญ่แล้วมันก็สำคัญมากจริงๆแต่คุณก็ต้องทำงานดักเพื่อให้ได้มันมาด้วยนะครับนั่นคืออีกอย่างที่ผมเรียนรู้จากเป็นเซอร์แมนที่ยิ่งใหญ่ก็คือการตั้งเป้าหมายแต่ว่าจงตั้งใจทำงานเพื่อไปให้ถึงเป้านั้นด้วยอีกส่วนหนึ่งของความสำเร็จก็คือผู้คนที่เราพบเจอและหนังสือที่เราอ่านความฝันนั้นสำคัญแต่จงอย่าลืมที่จะกล้าคิดการใหญ่และฝันให้ใหญ่ด้วยมาคุยกันสักนิดเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวพันกับความเป็นเราและจุดที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะผมขอถามทุกคนต้องถามเลยนะฮะว่านับตั้งแต่ที่เราเปลี่ยนผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันเนี่ยมีอะไรแทนที่เราได้ไหมย้อนกลับไปสมัยผมเริ่มทำธุรกิจนี้แล้วมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องรับฝากข้อความนะคะแต่ก็ถูกแทนที่อย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์ที่สามารถเข้าถึงเราได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโทรศัพท์มือถือได้เข้ามาแทนที่เครื่องรับฝากข้อความอย่างรวดเร็วเอาละความท้าทายอยู่ตรงนี้ครับคุณคิดว่าโทรศัพท์มือถือก็คือเครื่องรับฝากข้อความเครื่องนึงหรือจริงๆแล้วโทรศัพท์มือถือคือเครื่องตอบคำถามกันแน่รู้ไหมครับตอนนี้ลูกค้าทุกคนของคุณสามารถเช็คความถูกต้องของการเสนอขายของเราได้ทันทีแล้วลองถามตัวเองดูนะครับเทคโนโลยีแทนที่คุณได้หรือเปล่าผมจะให้แบรนดอนมาเล่าวิธีที่เราวางตัวเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างไรไม่ให้มาแทนที่เราในใจลูกค้าได้เพราะเขาเองก็ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เหมือนกันเมื่อเลือกเส้นทางอาชีพเดียวกันกับเราประมาณปีครึ่งหลังจากผมเริ่มทำงานเป็นที่ปรึกษาในธุรกิจของพ่อนะคะผมมีโอกาสได้ย้ายไปอีกฝั่งของประเทศจากที่เห็นในแผนที่นี้นะครับตอนนี้เราอาศัยอยู่ในแนชวิลล์รัฐอิลลินอยส่วนตัวผมเนี่ยย้ายออกไปแคลิฟอร์เนียทีนี้โดยปกติแล้วแน่นอนว่าฐานทัพการทำตลาดและกลุ่มลูกค้าที่เรากำลังดูแลเนี่ย
ก็จะกระจุกตัวอยู่แถวตะวันตกตอนกลางแต่ว่าถ้าเราเริ่มคิดให้แตกต่างเราจะรู้ได้เลยว่าระยะทางเนี่ยไม่ควรเป็นปัญหาในการทำธุรกิจของเราเลยถึงแม้ว่าตัวผมเองจะอยู่ห่างออกไปถึง 2,000 ไมล์ก็ตามดังนั้นอุปสรรคทางกายภาพใดๆก็ไม่กระทบการตัดสินใจย้ายของผมเพราะเรามีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการใช้เทคโนโลยีนั่นเองและนั่นก็คือเป้าหมายของเราวันนี้ครับคือการย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าคุณสามารถคิดการใหญ่ได้ยังไงว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการคิดหาวิธีปรับตัวและสร้างธุรกิจได้ยังไงนั่นแหละครับทุกครั้งที่ผมย้ายการนัดพบร้อยละ80ถึง90ของผมเนี่ยจะทำผ่านช่องทางออนไลน์ระยะทางไม่อาจหยุดยั้งเราได้ครับเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกต่ออีกสักนิดว่าเราปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยียังไงและเราใช้เทคโนโลยีสร้างบริษัทของเราอย่างไร so more... ผมขอขยายความอีกนิดเรื่องวิธีคิดต่างนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ว่าเรารับมือกับเทคโนโลยียังไงแต่วิธีที่เราปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีก็สำคัญธุรกิจของเราเนี่ยจะโตเมื่อเราสามารถคิดต่างได้ตัวผมเองเนี่ยมองดูชุมชนขนาดเล็กที่เราอาศัยอยู่แล้วผมก็เลยสร้างตึกที่จะไม่เพียงมอบประสบการณ์ให้ลูกค้าที่จะเข้ามาเท่านั้นแต่ยังจะต้องมอบบรรยากาศการทำงานชั้นหนึ่งให้พนักงานของเราด้วยรู้ไหมครับในรูปที่เราใช้ทำการตลาดมีรูปป้ายบอกทางที่เขียนคำว่าเกษียณอายุและทำงานลูกค้าของเราล้วนอยู่ที่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อนี้แหละครับเพราะเราเลือกที่จะทำการตลาดกับกลุ่มคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะทำงานต่อไปหรือจะเกษียณอายุเลยดีผมอยากจะเล่าเรื่องของป้ายที่ตอนนี้ตั้งอยู่บนสนามหน้าตึกของเราสักหน่อยนะครับเดิมทีเนี่ยเราอยากทำให้มันเป็นเหมือนป้ายบอกทางที่สื่อถึงจุดเปลี่ยนของลูกค้าเราเราเลยต้องการภาพจำผมเลยโทรหานายกเทศมนตรีเมืองแล้วบอกว่าก็คงจะดีนะครับท่านนายกถ้าเราเปลี่ยนชื่อถนนจากชื่อ Wall Street กับ Mercantile มาเป็นชื่อเกษียณอายุและทำงานได้ผมสามารถยื่นเรื่องเพื่อเปลี่ยนชื่อถนนได้ไหมซึ่งท่านนายกก็ตอบมาว่าเราไม่มีวันเปลี่ยนชื่อถนนเด็ดขาดผมเลยต้องคิดต่างครับโจทย์ตอนนั้นคือเราต้องการภาพตามหน้าตึกที่ลูกค้าจะมองเห็นได้เวลาเลี้ยวรถเข้ามาหาผมก็เลยเข้าเว็บ Amazon จ่ายเงินไป189เหรียญดอลลาร์แล้วก็ได้ป้ายมาตั้งสมใจอยากตอนนี้พอลูกค้าเดินออกจากตึกเราเนี่ยก็สามารถมาแวะถ่ายรูปกับป้ายแล้วป้ายก็ได้กลายเป็นภาพจำสำหรับพวกเขาเช่นกันที่เราทำขนาดนั้นก็เพื่อช่วยให้เราได้คิดต่างและช่วยลูกค้าให้คิดต่างได้เช่นเดียวกันตอนนี้แทนที่จะยื่นนามบัตรผมเปลี่ยนมายื่นหนังสือเกี่ยวกับการเกษียณอายุที่ผมเนี่ยเป็นผู้เขียนแทนเราเลยมีตำแหน่งเพิ่มมาอีกหนึ่งคือเป็นนักเขียนประจำบริษัทไม่ใช่แค่นักการตลาดที่พยายามทำตลาดให้ผลิตภัณฑ์บริษัทเท่านั้นและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพียงคุณลองเปิดใจรับความคิดใหม่ๆผมค้นพบครับว่าผู้คนที่ประสบความสำเร็จในสายงานอาชีพอย่างเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จได้ด้วยเหตุผลใหญ่2ประการคือประสบความสำเร็จเพราะหนังสือที่เขาอ่านและเพราะผู้คนที่เลือกคบหาหนังสือที่เลือกอ่านและผู้คนที่เลือกคบหานะครับตัวผมเองค้นพบหนังสือ2เล่มที่เปลี่ยนวิธีที่เราทำการตลาดไปเลยเล่มแรกเขียนโดยไซมอนเซเนตนักเขียนชาวอเมริกันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งคำถามว่าทำไมในหมู่ลูกค้าชื่อว่า Start with the Why นะครับซึ่งเราก็ได้เปลี่ยนวิธีการนำเสนอของเราทั้งหมดให้เริ่มจากการตั้งคำถามว่าทำไมเช่นกันเล่มที่2ที่ผมอ่านเขียนโดยจอห์นแม็กซ์เวลล์ชื่อว่า5 Levels of Leadership หรือ5ระดับของความเป็นผู้นำซึ่งผมคิดว่ามีความสำคัญมากและหวังสุดใจว่าคุณจะสามารถหาซื้อฉบับแปลของหนังสือเล่มนี้ได้นะครับมันดีมากจริงๆสิ่งที่5ระดับของความเป็นผู้นำสอนเราก็คือลูกค้าเนี่ยต้องการความเป็นผู้นำเขาไม่ได้ต้องการการปิดการขายเท่านั้นแต่เขาต้องการคนที่จะมานำพวกเขาผ่านกระบวนการซื้อต่างหากผมเลยเอาหนังสือ2เล่มมารวมกันได้เป็นการเริ่มต้นด้วยทำไมและความเป็นผู้นำเพื่อมาปรับใช้กับวิธีที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์นั่นเองสาเหตุที่การทำแบบนี้เราได้ผลเนี่ยการเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่าทำไมได้ผลเนี่ยก็เพราะว่าลักษณะสมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเราหรือสมองชั้นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเป็นสมองที่รับผิดชอบในเรื่องของสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเป็นสมองส่วนที่จะทำการตัดสินความเชื่อใจในทันทีส่วนสมองชั้นนอกสุดหรือสมองชั้นตรรก
กะและเหตุผลจะทำหน้าที่ควบคุมการติดต่อสื่อสารแต่การนำเสนอขายของเราส่วนใหญ่เนี่ยมักเริ่มด้วยตัวเลขเริ่มต้นด้วยว่าเราต้องการเท่าไหร่แต่ไม่เคยบอกเลยว่าทำไมลูกค้าถึงจำเป็นต้องมีสิ่งนั้นๆดังนั้นเราเลยเปลี่ยนวิธีการนำเสนอและวิธีการขายของเราโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสื่อสารกับสมองชั้นที่เป็นส่วนรวมอารมณ์ศูนย์รวมอารมณ์ความรู้สึกเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนเป็นลำดับแรกเราเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเรื่องนี้สำคัญกับคุณทำไมคุณถึงอยากทิ้งเงินจำนวนขนาดนี้ไว้ให้คนข้างหลังทำไมถึงไม่อยากทิ้งเงินจำนวนขนาดนี้ให้คนข้างหลังทำไมคุณถึงไม่ชอบประกันชีวิตเราเริ่มด้วยการตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบแล้วค่อยตามด้วยตัวเลขเราก็เลยสร้างแผนการทำงานขึ้นมาและแบรนดอนจะเป็นคนเล่าให้ฟังว่าเราทำการนำเสนอใหม่ยังไงให้มีภาพจำและเริ่มด้วยการตั้งคำถามว่าทำไมครับช่วง 12-15 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินออนไลน์ไปแล้วเพราะสถานการณ์บังคับเราได้อาศัยอยู่ในโลกที่บีบให้เราต้องปรับตัวเพื่อใช้เทคโนโลยีให้เป็นมิฉะนั้นเราก็จะล้มเหลวเพราะสถานการณ์ที่ต้องกักตัวไปไหนไม่ได้เพราะโควิดดังนั้นทุกคนเลยเก่งขึ้นเรื่อยๆในการวางแผนการเงินออนไลน์แต่สิ่งที่ผมอยากถามคือทำไมต้องเลิกวางแผนการเงินออนไลน์แม้เมื่อมีการยกเลิกการกักตัวด้วยล่ะอย่าเข้าใจผมผิดนะครับมันต้องดีมากๆอยู่แล้วเมื่อมีการเปิดประเทศแล้วเราสามารถพบปะลูกค้าได้แบบตัวเป็นๆอีกครั้งแต่คำถามสำคัญคือเราจะสานต่อการนำเทคโนโลยีมาช่วยงานแบบนี้ต่อไปในอนาคตได้ยังไงแม้หลังเปิดประเทศแล้วเพราะเทคโนโลยีช่วยให้ขั้นตอนการทำงานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างธุรกิจให้กับตัวเราและบริษัทได้มากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วเหตุผลที่เราทำการนัดคุยกับลูกค้าแบบดิจิทัลก็เพราะเราต้องการประสิทธิภาพเพื่อตัวเราเองและเพื่อลูกค้าของเราเราก็เลยสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าขั้นตอนการทำงานที่โดดเด่นซึ่งมีความละเอียดและมีโครงสร้างที่ชัดเจนมากเหตุผลทั้งหมดที่เราวางแผนการเดินทางออนไลน์หรือว่าวางแผนการเงินทั่วไปก็ตามเนี่ยก็เพื่อตัวลูกค้าเองเราพยายามหาวิธีที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์เราถึงทำงานสายอาชีพนี้กันดังนั้นแล้วถ้าเราสามารถหาวิธีที่ทำให้ขั้นตอนการวางแผนการเงินนั้นง่ายขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยทำไมเราไม่ใช้มันให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้เลยล่ะพวกเราเองในฐานะบริษัทนึงเนี่ยเราก็นัดทำการนัดคุยออนไลน์กว่า180เราใช้ซูมยิ่งผมเองซึ่งอยู่ไกลถึงแคลิฟอร์เนียก็นัดคุยออนไลน์มากถึง190-95แล้วเราก็ได้ค้นพบว่าลูกค้าเนี่ยไม่สนใจหรอกว่าเราจะอยู่ที่ไหนขอแค่สิ่งที่เราวางแผนให้นั้นดีก็พอลูกค้าส่วนใหญ่ของเราอายุ60ปีขึ้นไปขั้นตอนการทำงานแบบที่เราคิดให้พวกเขานั้นง่ายแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเพราะเราอยากทำให้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยง่ายมากเมื่อเขาติดต่อกับเราเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้เห็นว่าแผนการเงินที่เราคิดให้เนี่ยง่ายและแนะนำพวกเราต่อให้ลูกค้าคนอื่นๆดังนั้นจงเริ่มจากการวางแผนทุกครั้งที่วางแผนการเงินออนไลน์กับลูกค้าเรามักให้ความสำคัญกับตัวแผนเป็นพิเศษไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีเราคุยเรื่องการวางแผนเหมือนเวลาที่เราทำเมื่อเจอหน้าลูกค้าตัวเป็นๆเราเริ่มด้วยการวางแผนไม่ว่าลูกค้าจะอยู่กับเราในออฟฟิศหรืออยู่เป็นคนละที่ข้างประเทศแล้วคุยกันผ่านซูมเราก็จะทำตามขั้นตอนแบบเดียวกันเป๊ะเหตุผลก็คือเราไม่อยากเปลี่ยนประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับไม่อยากให้การนัดคุยออนไลน์ทำให้พวกเขารู้สึกแตกต่างไปเรายังคงจัดการพบปะลูกค้าแบบเดิมเป๊ะๆไม่ว่าจะเจอตัวจริงหรือผ่านซูมก็ตามดังนั้นนะครับขั้นตอนการจัดการความมั่งคั่งที่เป็นแกนหลักของเราจึงเริ่มจากการระบุเป้าหมายของลูกค้าเหมือนกับที่เราทำเสมอไม่ว่าจะเจอตัวจริงหรือผ่านซูมก็ตามนะครับเราก็จะทำการทบทวนและประเมินสิ่งที่ลูกค้ามีและเคยได้ทำซึ่งเป็นขั้นตอนการวางแผนปกติที่ทำกันมาตลอดเสมอเมื่อลงลึกไปอีกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยครับเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับคือถ้าผมประจำอยู่คนละที่และมีลูกค้าเดินทางไปที่ออฟฟิศใดออฟฟิศหนึ่งของเราผมก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่หน้าที่นั้นๆตามลูกค้าเมื่อใดก็ตามที่มีการนัดพบลูกค้าพนักงานของเราจะเป็นคนทำการนัดหมายและบอกให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาที่ออฟฟิศได้เลยโดยลูกค้าก็จะไม่รู้มาก่อนว่าเราจะไปพบตัวจริงหรือว่าผ่านทางซูมพวกเขาก็จะเดินเข้าห้องประชุมมาและพบว่าเรามาพบพวกเขาผ่านทางหน้าจอดังนั้นเป้าหมายก็คือต้องไม่ปล่อยให้ลูกค้ามากะเกณฑ์ว่าเราต้องทำอะไร
หรือเราคิดว่าอะไรดีที่สุดสำหรับลูกค้าเพราะถ้าเรามาลองคิดดูดีๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเนื้อหาของสิ่งที่เราเสนอคำปรึกษาด้านการวางแผนที่เรามอบให้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยไม่ว่าเราจะทำเมื่อพบลูกค้าตัวจริงหรือว่าผ่านทางซูมก็ตามเมื่อเราย้อนกลับมาที่การถามหาเหตุผลของลูกค้าอีกครั้งก็จะพบว่านี่แหละคือเหตุผลของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะเราอยากมั่นใจว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่เรามอบให้ดังนั้นคุณคงบอกได้เลยว่าตลอดช่วง 12-15 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือเหตุผลหลักใหญ่เลยที่ทำให้เราวางแผนการเงินออนไลน์แต่เมื่อลองคิดดีๆแล้วเมื่อหลายอย่างกลับมาเปิดทำการการวางแผนทางออนไลน์ก็ยังมีประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้ากลุ่มอายุมากที่เดินทางไม่สะดวกนักคือดีนะครับตอนนี้กลุ่มลูกค้าสูงวัยจะหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่าสถานการณ์บีบบังคับนั่นเองลูกค้าหลายคนตอนนี้ใช้ Zoom และ FaceTimeและเขายังคงใช้อยู่เพราะว่าได้ประโยชน์กับตัวลูกค้ามากกว่านอกจากนี้นะครับเรายังประหยัดเวลาการเดินทางได้หลายชั่วโมงเลยด้วยดังนั้นถ้าเรายังใช้วิธีวางแผนออนไลน์ต่อไปเนี่ยชั่วโมงการเดินทางที่ประหยัดไปได้ก็จะกลายเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะคุณมีเวลาในการหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นและมีเวลาสำหรับวางแผนกับลูกค้าคนเดิมมากขึ้นทีนี้ข้ามาพูดเรื่องเหตุผลของที่ปรึกษากันบ้างเราทำแบบนี้ไปทำไมเหตุผลก็คือเพราะการทำแบบนี้เนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานของเราซึ่งทำให้เรามีเวลาหาลูกค้าใหม่มากขึ้นและสร้างธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้และเรายังคงสามารถควบคุมการนัดคุยผ่านซูมได้ดีกว่าการคุยแบบปกติเราสามารถสั่งการและควบคุมลำดับขั้นของการนัดคุยได้เราชอบนำการทำการเสนอขายเหมือนรายการทีวีเรามีการเกริ่นนำมีช่วงโฆษณาแล้วเราก็มีบทสรุปปิดการพูดคุยเราจึงมักนำเสนอการขายเหมือนทำรายการทีวีทุกรายการมีช่วงเปิดโชว์และมีพักเบรกเพื่อชมโฆษณาและเราก็จะยังทำขั้นตอนแบบนี้วนไปทุกครั้งเพราะเรามีการนำเสนอและโครงสร้างพร้อมไว้แล้วเพราะไม่งั้นไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือพ่อผมที่นำการพูดคุยหรือจะเป็นที่ปรึกษาคนอื่นที่นำการพูดคุยมันก็จะให้ความรู้สึกแบบเดียวกันดังนั้นเราจึงพยายามทำขั้นตอนการทำงานให้ง่ายและสามารถผลิตซ้ำได้ไม่ว่าใครจะเป็นคนนำการพูดคุยทางนั้นก็ตามครับแล้วก็อย่าลืมทำให้การนัดพบครั้งนั้นสนุกสนานไม่น่าเบื่อสำหรับลูกค้าด้วยขอบคุณครับแบรนดอนตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีที่ทำให้เราเนี่ยทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้เราคุยเรื่องการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีไปแล้วนะฮะทีนี้มาคุยกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ที่ปรึกษาอย่างเรายังคงแข็งแกร่งและอะไรที่ช่วยสร้างความแตกต่างในการทำธุรกิจของเราในช่วงปีที่ผ่านมาผมคิดว่าการสอนงานด้วยระบบที่เลี้ยงเนี่ยคือหนึ่งในเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของ ADRT และเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะทำเพื่อช่วยคนอื่นได้ด้วยสำหรับคนที่ตั้งเป้าอยากติด MDRT นะครับระบบที่เลี้ยงคือกุญแจและหนทางประเทศไทยมีสมาชิก MDRT เก่งๆมากมายที่พร้อมจะช่วยคุณต้องหาครูพี่เลี้ยงของคุณเองหรือต้องเป็นครูพี่เลี้ยงซะเองระบบพี่เลี้ยงมี3รูปแบบครับแบบแรกคือการหาครูพี่เลี้ยงของตัวเองแบบที่2คือไปเป็นครูพี่เลี้ยงให้คนอื่นและแบบที่3คือตั้งกลุ่มอ่านหนังสือของตัวเองครับระบบพี่เลี้ยงของผมเนี่ยเริ่มเมื่อผมได้มีโอกาสพบกับลูกชายของเบนเฟลแมนผู้ยิ่งใหญ่ชื่อว่ามาร์คเฟลแมนซึ่งเป็นอดีตประธาน MDRT ที่ผมมีโอกาสได้เคยทำงานคณะกรรมการ MDRT ด้วยนะครับเขาได้ให้คำสอนสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตส่วนตัวของผมไม่ใช่แค่ชีวิตการทำงานของผมไปเลยคืออย่างนี้ครับการโตในฐานะลูกชายของผู้นำวงการคนหนึ่งเนี่ยทำให้มาร์คเนี่ยคุ้นชินกับวิถีชีวิตที่ไม่เอื้อต่อชีวิตครอบครัวที่ดีเท่าไหร่นะคำสอนของเขาที่ให้ผมจึงเป็นว่าไบรอันความสำเร็จในหน้าที่การงานใดๆในโลกนี้ก็ไม่สามารถชดเชยชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวได้หรอกนะความสำเร็จใดๆในโลกนี้ก็ไม่สามารถชดเชยชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวได้สิ่งที่คำสอนของเขาช่วยผมคือทำให้ผมได้สติและแบ่งความสามารถในหน้าที่การงานมาใช้เลี้ยงและดูแลครอบครัวผู้ชอบใช้เวลากับผมและเพื่อทำตัวให้เป็นคนแบบที่ครอบครัวผมอยากอยู่ด้วยดังนั้นแนวคิดผมได้จาก MDRT จึงไม่ใช่แค่วิธีการทำธุรกิจแต่คือการเป็นคนที่สมบูรณ์และดีขึ้นมาร์คก็คือต้นแบบของคนที่ช่วยผมเติมเต็มวงจรนั้นได้จริงๆครับทำให้ผมไม่ได้เป็นแค่คนทำงานที่เก่งและดีเท่านั้นแต่ยังทำให้ผมเป็นพ่อที่ดีด้วยและยังทำให้ผมเป็นครูพี่เลี้ยงที่โชคดีมากที่ได้มีความสัมพันธ์ระบบพี่เลี้ยงที่ดีกับผู้คนทั่วโลกผมเคยเป็นครูพี่เลี้ยงให้ที่ปรึกษาจาก
ประเทศไทยยูนายฟิลิปปินส์สิงคโปร์ทั่วโลกจริงๆครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดก็คือการได้เป็นครูพี่เลี้ยงให้กับบรรดาลูกชายของผมที่เข้าทำธุรกิจนี้เหมือนกันรวมถึงที่ศึกษาอยู่น้อยคนอื่นๆด้วยและผมจะให้แบรนดอนได้เล่าว่าระบบพี่เลี้ยงเนี่ยมีอิทธิพลยังไงกับชีวิตของเขาบ้างสำหรับที่ปรึกษาหน้าไหนที่เพิ่งเข้าวงการนะคะคุณจะพบเจอกับความท้าทายมากมายทั้งการพยายามสร้างธุรกิจการหาความมั่นใจที่จะนัดพบลูกค้าเองการรู้จะต้องพูดอะไรกับลูกค้าดังนั้นผมเลยค้นพบว่าผมโชคดีมากที่มีพ่อเป็นครูพี่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าการมีคนที่อายุมากกว่าและคุณสามารถที่จะไว้ใจเขาได้หรือคนที่คุณทำงานด้วยและสามารถทำตามเขาได้ในช่วงปีแห่งการเริ่มต้นอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับคุณยกตัวอย่างเช่นตอนเราเริ่มทำงานเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราก็จะพยายามดึงลูกค้าเข้าหาเราพยายามดึงเขาเข้าประตูมาให้ได้แต่เมื่อลูกค้าเดินเข้าประตูมาแล้วจริงๆเนี่ยเราจะนัดพบปะพูดคุยกับลูกค้ายังไงผมเองได้มีโอกาสพ่วงการทำงานกับพ่อและลีโอหุ้นส่วนธุรกิจของพ่อบ่อยครั้งที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เลยเพราะว่าการพ่วงการทำงานคือหนึ่งในโอกาสการเรียนรู้ที่ดีที่สุดที่ผมได้จากบรรดาพี่เลี้ยงงานของผมเลยครับซึ่งก็พาผมไปสู่ขั้นถัดไปด้วยเพราะว่าหลังจากผมได้นั่งดูงานเวลาครูพี่เลี้ยงนัดพบลูกค้าและได้รับการแนะแนวทางการคุยกับลูกค้าเนี่ยมันก็ช่วยผลักดันให้ผมมีความมั่นใจที่จะนัดพบลูกค้าด้วยตัวเองได้ตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราสร้างหลักสูตรสอนงานระบบพี่เลี้ยงขึ้นเองในออฟฟิศของเราแล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้ขยายผลขั้นตอนเดียวกันออกไปเป็นกลุ่มให้กับเราที่ปรึกษาอายุน้อยคนอื่นๆเช่นเดียวกับการที่การพ่วงการทำงานเนี่ยมองว่าได้ผลเราก็เลยเอามาใส่ไว้ในหลักสูตรเช่นเดียวกันดังนั้นจงออกไปหาที่ปรึกษาคนอื่นๆที่คุณสามารถร่วมงานด้วยได้ที่คุณสามารถพ่วงการทำงานและเรียนรู้จากพวกเขาได้เพราะบอกเลยนะครับผมเองเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้มาแล้ว6ปีแต่ผมก็ยังคงเรียนรู้อยู่เสมอไบรอันพ่อผมยังคงอยู่กับผมเวลาผมนัดพบลูกค้าเพื่อที่ผมจะได้เรียนรู้จากพ่อและตอนนี้ผมก็กำลังทำแบบเดียวกันให้กับที่ปรึกษาอายุน้อยคนอื่นๆดังนั้นต้องลองเป็นครูพี่เลี้ยงงานให้คนอื่นและต้องมองหาครูพี่เลี้ยงงานของตัวเองหรือใครสักคนที่คุณเชื่อใจได้เพราะคุณจะได้เรียนรู้จากพวกเขาเสมอครับอีกสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดเลยก็คือความสำเร็จแล้วว่าแนวคิดส่วนใหญ่ของธุรกิจที่เราสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ผมมาตลอด22ปีที่ผ่านมาคือกลุ่มคนที่คุณพบเจอได้ที่กลุ่มอ่านหนังสือของผมเองครับในรูปนี้นะครับเราตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี1998ที่งานประชุมประจำปีในแอตแลนตาครับเรามารวมตัวกันในฐานะกลุ่มคนที่ตั้งเป้าว่าจะเป็น top of the table of top of the table ตลอด22ปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดต่างๆมากมายและสมาชิกทั้ง5คนในรูปต่างก็เติบโตอย่างมากในสายงานอาชีพนี้ข้อดีที่ชัดที่สุดที่ผมค้นพบจากการตั้งกลุ่มแบบนี้นะคะก็คือพวกเขาเป็นเหมือนคณะผู้อำนวยการส่วนตัวของผมเองเราแบ่งปันแนวคิดแบบไม่มีที่สิ้นสุดเราช่วยทุกให้ต่างคนต่างเติบโตอยู่เคียงข้างกันในยามยากลำบากแล้วก็แบ่งปันความสำเร็จที่ได้และกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้ช่วยก่อร่างสร้างบริษัทแบบที่เป็นอยู่ทุกวันครับดังนั้นผมขอสนับสนุนให้คุณหาเป้าหมายคนที่มีเป้าหมายเหมือนกับคุณใช้ MDRT และเครือข่าย MDRT ช่วยหาคนที่จะมาตั้งกลุ่มของคุณเองครับกลุ่มคนที่อยากเป็นถึง Core of the Table หรือ Top of the Table ที่จะมาช่วยยึดเหนี่ยวกันและกันไว้ที่ทำให้ผมภูมิใจที่สุดก็คือแบรนดอนและลูกชายผมอีกคนไมเคิลต่างก็นำแนวคิดนี้ไปปรับใช้และได้ตั้งกลุ่มของตัวเองแล้วครับเราโชคดีมากที่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มของพ่อด้วยนะคะมีช่วงนึงของการเข้ากลุ่มที่อนุญาตให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยพาที่ปรึกษารุ่นน้องมาร่วมพบปะด้วยได้ผมได้พบที่ปรึกษาอายุน้อยหลายคนและได้ตั้งกลุ่มตัวเองขึ้นเหมือนกันตอนนี้ผมเป็นสมาชิกของกลุ่ม3กลุ่มที่เน้น3ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันไปดังนั้นจงออกตามหาครับคุณไม่จำเป็นต้องตั้งหลายกลุ่มก็ได้แต่แค่ให้ความสำคัญกับคนกลุ่มหลักที่คุณเชื่อใจและเข้ากันได้จริงๆและลองดูว่าจะมีวิธีเรียนรู้จากพวกเขาได้บ้างไหมตัวผมเองในฐานะที่ปรึกษาอายุน้อยคนนึงได้ออกตามหาที่ปรึกษาอายุน้อยอีกคนที่กำลังรับมือกับความท้าทายแบบเดียวกันกับผมนั่นเป็นวิธีที่เราจะเริ่มต้นเรียนรู้มันมีประโยชน์มากนะครับที่ได้ลองเสนอแนวคิดต่างๆร่วมกันลองดูว่าที่ปรึกษาอายุน้อยคนอื่นๆเขารับมือกับปัญหายังไง
ราะว่าเราล้วนกำลังเผชิญกับความท้าทายเดียวกันด้วยสายงานแล้วก็วัยที่ใกล้เคียงกันสิ่งเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ผมเนี่ยเติบโตในฐานะที่ปรึกษาการเงินและช่วยสร้างอาชีพการงานด้วยเช่นกันเราจะขอปิดการพูดคุยวันนี้แบบเดียวกับที่เราเริ่มต้นนะครับคุณได้ฟังแนวคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากการสอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยงจากการตั้งกลุ่มกรณีศึกษาไปจนถึงวิธีที่เรายังมีกำลังเดินหน้าต่อและหนังสือที่เราเลือกอ่านตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับพร้อมไหมที่จะฝันให้ใหญ่ให้ใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยฝันมาคุณพร้อมที่จะก้าวข้ามเรื่องไม่ดีของปีกว่าที่ผ่านมาและมองแต่เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในอีก30ปีข้างหน้าไหมความฝันของคุณคืออะไรและคุณอยากไปอยู่ตรงจุดไหนจงเริ่มฝันให้เหมือนเด็กป.1อีกครั้งเหมือนเด็ก6ขวบคิดการใหญ่ให้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับและจงจดจำผู้คนที่อยู่เคียงข้างและก้าวเดินมาพร้อมคุณไว้เสมอรู้ไหมครับผมไม่ได้ทำทุกอย่างนี้คนเดียวผมชอบฟิล์มมากที่ได้เด็กผู้หญิงในชั้นเรียนป.1ของผมเป็นภรรยาครับและเราก็โชคดีที่ได้เจอกันอีกครั้งหลายปีก่อนและได้มีคนพบว่าเราเชื่อมั่นในสิ่งเดียวกันแต่เราไม่เคยคิดฝันเลยว่าจะได้ร่วมยืนบนเวทีระดับโลกและได้เดินทางไปทั่วโลกในนามขององค์กรที่ยิ่งใหญ่อย่าง MDRT ด้วยกันแต่ความฝันของเธอคือการได้สร้างครอบครัวที่มีลูกๆที่น่ารักและอบอุ่นและผมก็ภูมิใจที่ลูกๆของเราเนี่ยเลือกเดินเส้นทางอาชีพเดียวกับผมตอนนี้เรามีลูกชาย2คนที่เข้าทำงานที่บริษัทและเป็นสมาชิก MDRT ทั้งคู่ได้เป็น Court of the Table และกำลังทำงานอาสาสมัครของคณะกรรมการ MDRT ด้วยนี่แหละครับครอบครัวได้กลายเป็นเหตุผลของผมดังนั้นเหตุผลของผมจึงใหญ่กว่าแค่ทำการขายให้ถึงยอดเหตุผลของผมใหญ่กว่าการทำให้ถึงระดับ Top of the Table หรือว่า Court of the Table อีกครั้งเพราะเหตุผลของผมคือการทำให้หลานๆของผมรู้ว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นเป็นยังไงดังนั้นจงหาเหตุผลของคุณเองและจำไว้ครับว่าความสำเร็จใดในโลกนี้ก็ไม่สามารถชดเชยชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวได้ต้องเป็นคนแบบที่คุณอยากจะเป็นครับมันมีสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าลำดับขั้นความสำเร็จในชีวิตของเราเป็นเรื่องที่ผมชอบเล่าให้คนฟังมากเลยคุณสามารถเติบโตขึ้นได้ผ่านทางความคิดที่คุณมีในตอนเช้าแล้วความคิดจะปลั่นเป็นถ้อยคำเป็นการกระทำการกระทำบ่มนิสัยและนิสัยก็จะสร้างตัวตนของเราถ้าคุณตื่นมาตอนเช้าพร้อมความคิดแง่ลบมันก็จะกลายเป็นถ้อยคำพอคุณเข้าร้านเพื่อสั่งกาแฟและพนักงานถามคุณว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับและคุณตอบว่าเป็นวันที่แย่มากเลยอีกไม่นานคุณจะรู้เลยว่าคุณได้กลายเป็นคนที่พูดคำแย่ออกมาแล้วพนักงานก็จะเขียนคำว่าแย่แทนชื่อบนแก้วกาแฟของคุณแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่คนอื่นหลีกเลี่ยงเพราะคุณไม่สามารถสลัดความคิดลบออกจากหัวได้จนมันกลายเป็นตัวตนในที่สุดแต่ถ้าคุณพลิกสถานการณ์คุณคิดว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีแน่ๆตั้งแต่ตื่นนอนความคิดดีๆนั้นเนี่ยก็จะกลั่นเป็นถ้อยคำแล้วเมื่อมีคนถามคุณว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณตอบว่าเป็นวันที่ดีมากเลยมันก็จะเปลี่ยนเป็นการกระทำและถ้าคุณช่วยเหลือผู้คนที่คุณพบเจอคุณก็จะกลายเป็นคนที่ดีและไม่นานคุณก็จะไม่สามารถรับความคิดลบเข้ามาในหัวได้อีกเลยและมันก็จะกลายเป็นตัวตนคุณในที่สุดและด้วยตัวตนนั้นเองชีวิตคุณก็จะดีขึ้นเพราะตัวตนได้กลายเป็นชะตาชีวิตของคุณไปแล้วเห็นไหมครับมันขึ้นอยู่กับวิธีที่เราคิดวิธีที่เราฝันเส้นทางที่เราเลือกเดินไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือการไปให้ถึงระดับ top of the table ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกครับเป็นเกียรติมากที่ได้มาใช้เวลาร่วมกับทุกคนวันนี้และเป็นเกียรติมากจริงๆที่เชิญพวกเราพ่อลูกมาร่วมแบ่งปันแนวคิดกับทุกคนผมอยากจะขอขอบคุณและนับวันรอที่เราจะได้พบกันอีกแบรนดอนปิดท้ายทีสิลูกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาอยู่ที่นี่วันนี้หวังว่าเราจะได้พบทุกคนอีกครั้งในเร็วนี้ขอให้เป็นปีที่ดีต่อจากนี้และหวังว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับRecording stopped ขอขอบคุณคุณไบรอันและคุณแบรนดอนให้เกิดมากนะครับที่มาบอกกับพวกเราว่าการที่พวกเราจะค้นพบและได้รับความมหัศจรรย์ของความสำเร็จนั้นหนึ่งในนั้นก็คือการมีฝันที่ยิ่งใหญ่หรือ Dream Big
การหยุดคิดถึงข้อจำกัดหยุดคิดถึงปัญหาแต่กลับนำอกนำปัญหาและข้อจำกัดนั้นมาเป็นโอกาสของการสร้างความสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมนับเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะพาพวกเราไปพบเจอกับความมหัศจรรย์ของความสำเร็จขอเสียงปรบมือให้กับคุณไบรอันและแบรนดอนให้เกิดอีกสักครั้งหนึ่งครับผมยอดเยี่ยมจริงๆนะครับนับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมวันนี้เราได้เรียนรู้การลงมือกระทำอย่างทันทีการเพิ่มเติมความรู้จากการอ่านหนังสืออย่างมากมายและการมีระบบพี่เลี้ยงการแลกเปลี่ยนความรู้ก็นั่นก็เป็นอีกหนึ่งหนทางอีกหนึ่งช่องทางที่จะพาพวกเราไปพบกับความมหัศจรรย์ของความสำเร็จวิชาการวันนี้ยังมีรอเสิร์ฟพวกเราให้อยู่ขั้นในระดับของ World Class TOT ให้ได้แต่ก่อนจะพบวิชาการต่อไปและทั้งวันนี้ถึงช่วงนี้ครับผมอยากจะนำพาพวกเราไปพบกับท่านประธาน MDRT ประเทศไทยนะครับคุณนิชิโรธธนโอลานศิลป์ผมอยากให้ท่านไปพบกับท่านประธานเพื่อท่านประธานจะพาพวกเรานะครับไปพบกับกิจกรรมดีๆที่ MDRT ประเทศไทยมอบให้กับสังคมขอเชิญพบกับคุณแบงค์นิชิโรธประธาน MDRT ประเทศไทยครับต้องขอขอบคุณพี่ประเทืองมากนะครับที่มาแรปอัพข้อมูลวิชาการให้กับพวกเรานะครับทุกท่านเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเราควรจะส่งมอบหรือแบ่งปันคืนกับสู่สังคมของเราที่เราอยู่นะครับสำหรับ MDRT เองเราก็เป็นองค์กรที่รวบรวมผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพทางการเงินและประกันชีวิตนะครับซึ่ง MDRT ประเทศไทยเราได้แบ่งปันคืนสู่สังคมไทยผ่านกิจกรรม CSR นะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมกับทางสภากาชาดไทยครับในส่วนของสำนักงานบรรเทาทุกข์นะครับซึ่งมีหน้าที่บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนทั่วประเทศนะครับในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมไฟไหม้นะครับหรือแม้แต่สถานการณ์โควิดปัจจุบันก็ตามนะครับทางสำนักงานบรรเทาทุกข์เนี่ยจะออกไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบถุงยางชีพชุดทาน้ำใจนะครับออกโรงครัวและล่าสุดก็เป็นการช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุระเบิดโรงงานสารเคมีที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะครับทาง MDRT Thailand นะครับก็ได้ทำกิจกรรม CSR นะครับโดยหวังเพื่อให้ตัวแทนทุกท่านนะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับโดยเริ่มตั้งแต่การจัดงานวิ่ง MDRT Thailand Run นะครับซึ่งเราจัดมาเป็นเวลาทั้งหมด3ครั้งแล้วนะครับในปีล่าสุด2020ครับเราก็จัดในรูปแบบ Virtual Run นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเหลือที่ยอด 500,000 บาทครับนำส่งให้กับทางสภากาชาดไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา2020นะครับเราได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในโครงการต้านภัยหนาวนะครับโดยทาง MDRT Thailand นะครับก็ร่วมบริจาคอีก 30,000 บาทครับและในโอกาสที่เราได้จัดงาน MDRT Day The Series ในครั้งนี้นะครับเราก็ได้บริจาคเงินให้กับทางสภากาชาดไทยนะครับซึ่งเป็นเงินที่ส่งมอบจากทาง MDRT สำนักงานใหญ่นะครับเป็นเงิน 1,000 US ดอลลาร์นะครับทั้งหมดนี้นะครับทาง MDRT ขอเป็นส่วนเล็กๆครับที่จะแบ่งปันคืนสู่สังคมไทยนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่เดือดร้อนอยู่ทั่วประเทศนะครับสำหรับช่วงถัดไปนะครับขอนำเชิญทุกท่านไปพบกับผู้หญิงแกร่งท่านนึงครับซึ่งท่านผ่านวิกฤตโรคร้ายมาครับแต่ทั้งที่ผ่านวิกฤตโรคร้ายท่านก็ยังสามารถทำผลงานนะครับได้ติดคุณวุฒิ MDRT ระดับ Top of the Table ครับและท่านก็ยังเป็นเพื่อนใน MDRT ที่ผมรู้จักนะครับได้ประชุมร่วมกันนะครับคุกคีกับท่านมานะครับในช่วงระยะเวลา1-2 ปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งท่านที่แชร์ของประเทศอินโดนีเซียครับขอแนะนำให้ทุกท่านพบกับมิเลียนาอาเทนครับ Recording in progressสวัสดีค่ะสมาชิกในประเทศไทยทุกท่านรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้เจอกันแบบว่าตัวเป็นๆฉันชอบประเทศไทยชอบอาหารไทยแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่
ฉันชอบมากและเป็นประเทศหนึ่งเลยที่สร้างความทรงจำที่ดีให้กับฉันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ฉันจะต้องไปพรีเซนต์หรือว่าแบ่งปันเรื่องราวในประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันต้องร่วมแบ่งปันหัวข้อต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษในประเทศไทยนะในช่วง2018และฉันก็อยู่ในธุรกิจนี้ตั้งแต่ปี2004ซึ่งสิ่งที่ก่อนที่ฉันจะเข้ามาในเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมทางด้านเอเชียเนี่ยนะฉันอยู่ในฟิลของเรื่องการศึกษาแล้วก็ฉันอยากเป็นครูให้กับเด็กๆให้กับนักเรียนแต่ว่าหลังจากที่ฉันเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยฉันก็ไปสมัครอยู่ในมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยใหม่มากในงานนั้นนะคะแล้วฉันก็ได้ทุนในการไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแล้วก็ร่วมกันมาทั้งหมดในประมาณ8ปีเนี่ยและฉันไม่อยู่ในธุรกิจด้านประกันเนี่ยเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยคือฉันมีลูกอ่อนสามีอยากจะให้หางานที่มันยืดหยุ่นทางด้านเวลาหน่อยฉันก็ถามสามีว่าเราจะให้ทำงานอะไรล่ะก็จะต้องหางานที่ทั้งดูแลลูกได้ทำงานได้แล้วณตอนนั้นเองฉันก็จะทำงานอยู่ในสามีของฉันเนี่ยเขาเป็น CAO ดูแลเรื่องเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอยู่สามีก็เลยบอกว่างั้นทำไมเธอไม่มาเป็นตัวแทนประกันล่ะเพราะว่ามาไปทำงานด้านตัวแทนเนี่ยเป็นได้ทำงานทั้งเป็นตัวแทนแล้วก็ได้เป็นแม่ด้วยนะฉันบอกว่าไม่ฉันไม่อยากเป็นที่ปรึกษาด้านประกันเพราะว่าฉันอยากเป็นครูฉันไม่อยากเป็นคนขายสามีบอกว่าไม่เป็นไรคุณก็ไปเป็นครูก็ได้ไปเป็นอาจารย์ก็ได้แต่ว่าก็ยังเป็นคนขายได้เพราะว่ามันมีความคล้ายกันความคล้ายกันคืออะไรเรากำลังให้การศึกษาถ้าเราเป็นครูเราสอนเด็กแต่ถ้าเราเป็นคนขายประกันเรากำลังสอนประชาชนในตลาดหลังจากนั้นฉันก็เริ่มการเป็นการประกันในช่วง2004แล้วก็ไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในธุรกิจประกันภัยเพราะว่าธุรกิจนี้เปลี่ยนชีวิตฉันโดยสิ้นเชิงเป็นปาฏิหาริย์แห่งความสำเร็จสร้างปาฏิหาริย์ในชีวิตของฉันวันนี้ฉันจะมาร่วมแบ่งปันถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันรวมถึงเส้นทางการเป็น TOTปีที่แล้วมีการแพร่ระบาดอย่างที่ทุกคนรู้ในอินโดนีเซียการแพร่ระบาดนี้เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมเกิดการล็อกดาวน์ทุกคนต้องทำงานที่บ้านและฉันที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินเนี่ยมากว่า16ปีเนี่ยต้องคุ้นเคยกับการต้องไปหาลูกค้าพบปะหน้าต่อหน้าแล้วเราจะขายได้อย่างไรในช่วงการแพร่ระบาดแบบนี้หรือว่าโรคระบาดแบบนี้จะขายได้ยังไงถ้าไม่ไปเจอลูกค้าต่อหน้าแต่โชคดีค่ะโชคดีที่ตอนนี้ทุกอย่างมันง่ายเหลือเกินมันมีการประชุมแบบออนไลน์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นแบบดิจิทัลฉันก็จัดทำประชุมทางด้านเวบินาร์จัดทำประชุมออนไลน์ทั้งหมดที่เดี๋ยวฉันจะมานำเสนอหลังจากนั้นแล้วก็ทำให้ยังคงได้คุณวุฒิต่อpresentation นี้จะแบ่งเป็น2อันด้วยกันนะคะหัวข้อแรกก็คือเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องความสำเร็จและเรื่องหัวข้อที่2ก็คือเส้นทางการเดินทางของฉันสู่การ top of the table หรือ TOT ค่ะแน่นอนแหละบางทีเราพยายามจะหาความคิดดีๆ recording in progressความคิดดีๆที่เราอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วเราก็จะต้องพัฒนาเรื่องทุกเรื่องเลยเรื่องการขายเรื่องการรับมือกับคำปฏิเสธแต่รู้ไหมคะทุกท่านฉันรู้สึกว่าจริงๆการขายอ่ะมันคือการถ่ายทอดความรู้สึกมันไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้เพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีความรู้มากดีขนาดไหนคุณรู้วิธีการรับมือกับข้อปฏิเสธ
แต่ถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์หรือว่าไม่เชื่อมั่นในบริการไม่เชื่อมั่นในตัวตนของคุณในสิ่งที่คุณทำคุณไม่มีทางจะโน้มน้าวหรือจูงใจคนอื่นให้ซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยวันนี้ตอนนี้ที่ฉันบอกกับทุกคนว่าตอนที่ฉันเริ่มในธุรกิจประกันภัยเนี่ยคิดก่อนนั้นเนี่ยฉันอยากเป็นคุณครูฉันอายมากฉันอายมากที่จะต้องเข้าหาลูกค้าอายมากที่จะเข้าไปนำเสนอการขายเพราะปกติแล้วเวลาเป็นครูหรือเป็นอาจารย์เนี่ยคนจะเข้าหาฉันมากกว่าแต่ว่าการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินเนี่ยเราจะต้องเข้าไปหาลูกค้าจะต้องขอนัดและที่สำคัญคือโดนปฏิเสธมาด้วยอันนั้นเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกไม่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีคือฉันไม่อยากถูกปฏิเสธและก็แน่นอนทุกคนก็คงไม่อยากถูกปฏิเสธใช่ไหมคะแต่ว่าการปฏิเสธเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและถ้าคุณก้าวข้ามหลังนั้นสิ่งเหล่านั้นไปได้คุณจะเจอโอเคคุณจะเจอการปฏิเสธครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแต่สุดท้ายจะมีคนตอบรับอย่างแน่นอนแล้วก็ฉันรู้สึกว่าถ้ายิ่งฉันเชื่อมั่นในประกันมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งทำให้คนอยากซื้อจากฉันมากขึ้นและฉันก็ยังจำได้ด้วยที่พี่เลี้ยงของฉันนะคุณโซโลมอนฮิกส์เนี่ยพูดว่าเรามีอะไรมาพิเศษมานำเสนอที่เหนือชั้นกว่าการประกันภัยซึ่งฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากเลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่แบบเส้นทางของการเป็น TOT ของฉันเนี่ยคุณโซโลมิกส์เนี่ยยอมที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับฉันณตอนนั้นเนี่ยที่ไม่มีเรื่องการแพร่ระบาดแล้วนะในต้นปี2020ฉันก็คุยกับคุณโซโลมอนบอกว่าคุณโซโลมอนฉันอยากเป็น TOT ฉันอยากเป็น TOT ปี2020คุณช่วยมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นเมนทอร์ให้หน่อยได้ไหมคุณโซโลมอนก็บอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาฉันก็ดีใจมากที่ตอนนี้ฉันมีพี่เลี้ยงละอย่างเมื่อกี้ที่คุณได้ฟังคุณแบรนดอนพูดไปในเซสชันที่แล้วว่าถ้าอยากจะก้าวข้ามไปสู่อีกขั้นหนึ่งคุณจะต้องหาครูพี่เลี้ยงให้ได้เพราะว่าพี่เลี้ยงจะช่วยให้คุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นคุณโซโลมอนบอกกับฉันว่ามิเลน่าเธอมีประสบการณ์มามากพอแล้วมากมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการมันไม่ใช่เรื่องการโค้ชทางด้านทักษะแต่คุณต้องการเรื่องโค้ชเรื่องความคิดเป็น mindsetสอนเรื่อง mindset ว่าจะเซตความคิดตัวเองยังไงว่า TOT มันเป็นไปได้เป็นสิ่งที่คุณทำได้แล้วก็สิ่งที่เราจะนำเสนออ่ะมันเหนือชั้นกว่าการประกันภัยทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้นำเสนอแค่การประกันภัยเรานำเสนอความฝันเรานำเสนอความหวังความคุ้มครองเรื่องการศึกษาการการันตีเรื่องรายได้ให้กับคนที่คุณรักถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำเชื่อมั่นในตัวตนของคุณคุณจะต้องถ่ายทอดความเชื่อมั่นเหล่านั้นนะไปให้กับผู้มุ่งหวังของคุณและมันจะทำให้ผู้มุ่งหวังอ่ะอยากซื้อผลิตภัณฑ์จากคุณทุกท่านนะหลังจากอยู่ในธุรกิจเนี้ยมา17ปีเฮ้ฉันต้องรับมือกับเคลมจำนวนมากมีเคลมกว่าเป็นร้อยๆอันที่ฉันจะต้องรับมือไม่ว่าจะเป็นเคลมในการรักษาพยาบาลเคลมเรื่องการเสียชีวิตแต่อาทิตย์ที่แล้วลูกค้าของฉันเนี่ยเสียชีวิตจากโควิดอายุแค่30ปีเท่านั้นแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยของลูกค้าคนนั้นเนี่ยซื้อประกันภัยให้กับเขาตอนที่เขาอายุ20แต่ก็ไม่เคยคิดว่า10ปีหลังจากนั้นที่ซื้อกรมธรรม์ให้กับลูกเนี่ยจะต้องมาเคลมขอผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตในตลอดระยะเวลา17ปีที่ฉันต้องรับมือกับเคลมเหล่านั้นเนี่ยฉันบอกได้เลยว่าฉันได้สร้างปาฏิหาริย์เกี่ยวกับการประกันให้กับทุกคนให้กับผู้มุ่งหวังให้กับลูกค้าของฉันให้กับคนรอบตัวของฉันและเคลมที่ฉันเคยต้องจัดการที่ใหญ่ที่สุดคือเคลมของฉันเองมันเกิดขึ้นในช่วงปี2017ในปี2017เนี่ยเป็นปีที่ฉันตรวจพบว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์
ในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันภัยเราบอกกับตัวบอกกับลูกค้าตลอดว่าคุณจะต้องสร้างความคุ้มครองให้กับตัวเองสร้างความคุ้มครองให้กับลูกค้าซื้อประกันเพราะว่าเขาจะคุณจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านการรักษาพยาบาลแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าใจคุณพร้อมฉันไม่ได้พร้อมฉันคุยกับลูกค้ากับผู้มุ่งหวังพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกว่าประกันเนี้ยมันสำคัญขนาดไหนที่คุณจะต้องซื้อให้กับตัวเองชีวิตมันไม่แน่นอนแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเราก็ทำใจไม่ได้เมื่อคุณหมอเนี่ยบอกว่าโอเคฉันจะต้องรักษาละฉันไปตรวจฉันต้องไปตรวจเพราะฉันได้ผลการตรวจออกมาฉันช็อกตกใจมากมันเขียนว่าฉันเป็นคาซิโนมาคาซิโนมาเนี่ยมันเป็นแปลว่ามะเร็งนั่นเองนะในทางการแพทย์มันคือมะเร็งฉันบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตัวของฉันเนี่ยทำไมฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยจริงป่ะเนี่ยที่ฉันเป็นมะเร็งหมอบอกว่าใช่เพราะว่าเราได้ไปตรวจวินิจฉัยแล้วมันระบุว่าคุณเป็นมะเร็งคุณเป็นมะเร็งในต่อมไทรอยด์คุณหมอก็ถามว่างั้นต้องไปผ่าตัดคุณต้องไปผ่าตัดชิ้นเนื้อออก10วันหลังจากนั้นเนี่ยนับจากวันที่วินิจฉัยนะแล้ว10วันหลังจากนั้นฉันก็ตัดสินใจว่าฉันจะไปผ่าตัดและในช่วงเวลา10วันนั้นคือฉันกลัวมากฉันกลัวแล้วก็หดหู่ไปหมดคือคิดอะไรไม่ออกเลยคิดถึงเป้าหมาย MDRT COT หรืออะไรก็แล้วแต่คิดไม่ออกเพราะตอนนั้นน่ะฉันแค่คิดว่าฉันจะมีชีวิตรอดไปได้ยังไงหรือว่าฉันจะอยู่ต่อมีชีวิตต่อไปไหมณตอนนั้นเนี่ยตอนที่ฉันคิดอะลูกของฉันอายุ14อายุ11เท่านั้นเองยังอยู่ชั้นประถมอยู่เลยฉันมองลูกฉันบอกว่าฉันต้องหาให้ได้วันหนึ่งสามีบอกว่าสามีฉันจับมือฉันก่อนฉันก่อนไปนอนบอกว่ามิลลี่อีมิลลี่ผมอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณณตอนนั้นฉันเสียใจมากฉันรู้สึกว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไหมทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาทั้งข้อความกลัวความกังวลหลังจากที่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหลังจากนั้นก็ได้รับการผ่าตัดในวันที่18กุมภาพันธ์แล้วเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเนี่ยประกันจัดการให้หมดเลยไม่ใช่แค่เรื่องค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นเพราะว่าหลังจากการผ่าตัดเนี่ยฉันได้ยื่นเคลมไปในบริษัทประกันของฉันด้วยแล้วก็ฉันสามารถเขายื่นเรื่อง CI ด้วยนะเรื่องประกันเรื่องโรคร้ายแรงก็ได้ส่วนสามีก็เข้าใจเพราะสามีเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเขารู้ว่าประกันเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราเนี่ยซื้อประกันเยอะมากโดยเฉพาะประกันเรื่องโรคร้ายแรงแต่ก็อย่างที่บอกก็นึกไม่ถึงเลยว่าฉันจะต้องมาเคลมเรื่องนี้มาก่อนตอนนี้ฉันอายุ45นะตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณอายุ42ซึ่งอันนั้นเป็นเคลมใหญ่มากๆเป็นเคลมใหญ่ที่สุดแหละที่ฉันเคยจัดการแต่อย่างที่ฉันบอกมันคือปาฏิหาริย์ของประกันสิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะทุกคนหลังจากที่ฉันฟื้นตัวแล้วเริ่มหายจากการผ่าตัดเริ่มดีขึ้นฉันก็กลับไปหาลูกค้าอีกครั้งนึงไปหาเพื่อนไปแบ่งปันเรื่องราวให้เพื่อนฟังแล้วก็ไปบอกเพื่อนไปส่งเสริมให้เขาซื้อประกันด้วยความคุ้มครองระดับสูงบอกว่าประกันโรคร้ายแรงเนี่ยนะมันเพื่อปกป้องเรามันเพื่อปกป้องเราทุกคนลูกค้าเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงเราในฐานะคนขายก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันแล้วก็อย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณอายุเยอะแล้วไม่ของฉันเกิดขึ้นเมื่อตอนอายุ42ฉันก็เล่าให้กับลูกค้าฟังเล่าให้กับเพื่อนฟังอย่างที่บอกว่าการขายมันไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้มันเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราเชื่อมั่นในบริการที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าและนั่นทำให้ฉันได้เป็น COT ครั้งแรกค่ะ
ฉันได้ผ่านประสบการณ์ที่เป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตมาแล้วแล้วก็เป็นปาฏิหาริย์ของประกันแล้วฉันก็ได้ส่งมอบปาฏิหาริย์เหล่านี้ต่อไปให้กับคนรอบตัวอันนั้นมันทำให้ฉันรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาหลังจากที่ฉันหายดีจากการจากการเป็นมะเร็งนั้นฉันเป็น COT ตลอดแล้วก็ปีที่แล้วฉันก็ได้เป็น TOT ในที่สุดซึ่งนี่คือเป็นปาฏิหาริย์ของประกันปฏิหารของประกันให้อะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือให้ความสงบสุขทางใจทางด้านการเงินเพราะว่าฉันซื้อประกันเนี่ยฉันมีความคุ้มครองทางด้านโรคร้ายแรงเนี่ย5เท่าของรายได้และถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถทำงานได้ระยะหนึ่งเนี่ยฉันรู้ว่าอย่างน้อยฉันมีเงินทุนสำรองที่เพียงพอและอันที่ข้อที่สองก็คือแน่นอนเรามีหนี้กับธนาคารเรากู้เงินเนี่ยมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยฉันมีอสังหาริมทรัพย์สองแห่งและจะต้องซื้อจะต้องจ่ายค่างวดผ่อนให้กับแบงก์ตลอดเวลาตอนนี้เหลืออีกมีอีก7ปีที่เหลืออยู่นะคะแต่หลังจากตอนนั้นที่ฉันแบบเป็นแคนเซอร์แต่ว่าหลังจากฉันได้ใส่รับเคลมเนี่ยฉันเอาเคลมเงินก้อนนี้ไปจ่ายหนี้แบงก์หมดเลยเพราะอย่างที่คุณรู้ไว้เราปกติเนี่ยฉันจะต้องผ่อนแบงก์ใช่ไหมคะผ่อนธนาคารตลอดเวลาแต่หลังจากนั้นเราได้เคลมมาแล้วเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายหนี้แบงก์ปลอดหนี้ได้หมดเลยแล้วสุดท้ายแล้วประกันภัยคือผู้รักษาความฝันค่ะเพราะว่าอะไรเรามีความหวังฉันหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกของฉันเนี่ยจะได้ไปที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงฉันไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องใช้เงินขนาดไหนถ้าลูกของฉันอยากไปมหาวิทยาลัยที่อเมริกาออสเตรเลียแน่นอนค่าใช้จ่ายมันสูงมากแต่ถ้าสมมติว่าไปมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะต่ำลงมาแต่สิ่งที่เราทำนะในฐานะที่เป็นแม่เราก็จะเตรียมทุกอย่างให้มันพร้อมมากที่สุดเราออมเงินให้กับลูกเพื่อการศึกษาของลูกแล้วสุดท้ายแล้วฉันก็ได้เงินก้อนนี้มาจริงๆเงินก้อนนี้เพื่อเก็บไว้เป็นกองทุนการศึกษาเดือนหน้าเนี่ยลูกสาวของฉันเนี่ยก็จะเข้ามหาวิทยาลัยที่ไต้หวันแล้วตอนนี้เรามีเงินพร้อมที่จะส่งลูกไปเรียนแล้วอันนี้ทั้งมวลมันคือปาฏิหาริย์ของประกันค่ะอย่างที่ฉันบอกนะคะการขายไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้แต่เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกว่าคุณรู้สึกกับประกันยังไงคุณเชื่อมั่นกับประกันยังไงความเชื่อมั่นค่ะความเชื่อมั่นต่อประกันเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะอยากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับตัวเองมากเท่าไหร่ถ้าคุณอยากให้ลูกค้าซื้อความคุ้มครองก้อนใหญ่นั่นคุณเองก็ควรจะเชื่อมั่นว่าคุณควรจะซื้อกรมธรรม์หลายหลายอันและในความคุ้มครองที่เยอะแน่นอนลูกค้าจะบอกว่าฉันมีประกันแล้วเราได้ยินมาเยอะแล้วฉันไม่อยากจะซื้อประกันอีกเวลาเรานำเสนอขายผู้มุ่งหวังเราบอกว่าใช่ค่ะคุณมีประกันแล้วแต่คุณจะต้องซื้อเพิ่มคุณต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มแต่เราจะไปขอให้ลูกค้าซื้อเพิ่มได้ยังไงถ้าแม้แต่เราเองเรายังไม่ซื้อเยอะขนาดนั้นเลยถ้ามีคนพูดว่าไม่อยากซื้อประกันเพราะว่าไม่มีเงินถ้าลูกค้าบอกว่าเราไม่มีเงินถ้าคุณสามารถตอบตัวเองได้ว่าคุณจะตอบคำถามแด้กับลูกค้าได้ยังไงงั้นคุณก็จะสามารถตอบลูกค้าได้ถ้าคุณสามารถบอกตัวเองได้ว่าเวลาเราไม่มีเงินจะทำยังไงตอบยังไงแล้วคุณก็เอาอันนั้นแหละไปตอบกับลูกค้าลองไปทบทวนดูว่าผลความคุ้มครองการประกันภัยของคุณเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเป็น5เท่าของรายได้หรือเปล่าผลความคุ้มครองในเรื่องโรคร้ายแรงเพื่ออะไรเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของลูกของคุณและอันนี้คือเส้นทางการเดินทางสู่ TOT ค่ะอย่างที่บอกมันไม่ใช่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชั่วพริบตามันไม่ใช่ชั่วพริบตานะคะทุกคนเพราะว่ามันเกิดขึ้น12ปี
ใช้เวลา12ปีกว่าที่จะเป็น top of the table หรือว่าเป็น TOT ตารางที่คุณเห็นเนี่ยคุณจะเห็นอยู่ว่าฉันเป็น MDRT ในปี2009ฉันขายได้78เคสใน1ปีเรามี52 week ถูกไหม52สัปดาห์แน่นอนแหละเราก็คงไม่ได้ขายได้ทุกสัปดาห์สมมติว่าเราได้เราขายได้40มี product 40ผลิตภัณฑ์40ตัวด้วยกันนะคะถ้าฉันจะไปขายอ่ะฉันก็จะต้องสมมติว่าฉันทำงาน40สัปดาห์ต่อปีเนาะฉันก็จะต้องขายให้ได้2เคสต่อสัปดาห์หลังจากนั้นฉันก็ทำไปเรื่อยๆฉันก็เป็น MDRT และปี2017ฉันได้กลายเป็น COT ในปี2013เนี่ยฉันเนี่ยพยายามที่จะเป็น COT ฉันเอาข้าวกล่องมากินเองฉันกินอาหารในรถเพราะว่าฉันไม่มีเวลาอันนี้ฉันพูดถึงปี2013ฉันไม่มีเวลาจะไปนั่งกินอยู่ที่ร้านอาหารเพราะฉันจะต้องไปหาลูกค้าเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและอย่างที่ทุกคนทราบในจาการ์ตาเนี่ยรถติดมากการเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงบางที2ชั่วโมงด้วยซ้ำฉันเลยต้องกินข้าวบนรถตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนี่ยฉันทำงานหนักมากๆแล้วก็ขายได้120เคสแต่ไม่สามารถเป็น TOT ได้ค่ะทุกคนฉันรู้สึกตกใจมากฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ฉันไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ที่ฉันประสบความสำเร็จแต่ครอบครัวฉันสูญเสียฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ฉันเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นฉันจะขอยกเลิกโกเป้าหมาย COT ไปก่อนงั้นปีที่6ปีที่7ปีที่8ฉันก็ตั้งเป้าไว้แค่ MDRT ก่อนเพราะนะตอนนั้นฉันรู้สึกยังมีความสุขที่ยังจะเป็น MDRT หลังจากนั้นเนี่ยในปีที่9ของฉันเนี่ยฉันเริ่มเป็น COT ตอนเป็น MDRT เนี่ยเป็น life member ใช่ไหมคะ life member คือเป็น MDRT 10ครั้งถ้าคุณเป็น MDRT 10ครั้งเนี่ยคุณจะเป็น life member เป็นสมาชิกตลอดชีวิตถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มียอดขายคือฉันอยากเป็น MD อยากเป็น life member ค่ะฉันได้คิดว่าก่อนที่ฉันจะเป็น life member เนี่ยฉันขอ COT สักครั้งเถอะขอติดคุณวุฒิ COT สักครั้งแล้วตอนปีที่9เนี่ยฉันก็คิดว่าปีนั้นแหละเป็นปีที่เหมาะแล้วที่ฉันจะตั้งเป้าว่าเป็น COT เพราะว่าถ้าฉันล้มเหลวฉันยังคงมีอีกปีนึงเป็นปีสำรองที่ฉันจะสามารถทำได้อ่ะแล้วเหมือนตอนนั้นเองฉันก็เป็นอย่างที่บอกปี2017ฉันเป็นมะเร็งใช่ไหมคะแต่ว่าฉันก็ดีใจมากฉันเป็น COT แต่ปีนั้นมันเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับฉันมากเพราะว่าต้นปีคุณหมอวินิจฉัยว่าฉันเป็นมะเร็งตั้งแต่ต้นปีเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าโอ้โหฝันล่มสลายมากๆเลยในปีนี้ฉันจะต้องดูแลตัวเองในช่วงนั้นไม่สามารถไปพบกับผู้มุ่งหวังได้แต่หลังจากที่ฉันกลับมาจากประชุม MDRT เนี่ยฉันมีแรงอีกครั้งค่ะฉันมีแรงอีกครั้งมุ่งมั่นไปคุยกับลูกค้าคุยกับเพื่อนแบบที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าฉันก็เล่าเรื่องให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันแล้วฉันก็ได้เป็น COT สุดท้ายฉันก็ได้ปี COT ในปี2017 18 19และพอที่ปี2020ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะพัฒนาตัวเองจาก COT ให้เป็น TOT ให้ได้แล้วก็ไปติดต่อคุณโซโลมอนที่บอกนะให้มาเป็นพี่เลี้ยงสำหรับฉันและนี่มันคือเคล็ดลับเองอะเคล็ดลับที่คุณอยากจะเป็น TOT คือคุณจะต้องหาเมนทอร์หาพี่เลี้ยงให้ได้หาเครื่องมือหากลยุทธ์เดี๋ยวฉันจะแบ่งปันให้ฟังนะว่าจะหากลยุทธ์อะไรเอามาใช้ได้ก่อนอื่นเลยคือคุณจะต้องสร้างความหวังไว้ให้ใหญ่ๆก่อนฮะตั้งความหวังไว้ของคุณอาจจะเป็นปี1ปีหรือ3ปีแต่ตอนนี้สถานการณ์ในจาการ์ตาเนี่ยการแพร่ระบาดเนี่ยแย่มากๆเลยตอนเดือนที่แล้วเนี่ยมีออฟฟิศที่ปิดเนี่ย 5,000 ออฟฟิศด้วยกันแต่ตอน
เคสการติดเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3,000 เนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆฉันได้ยินคนรอบตัวบอกฉันเพื่อนฉันบอกฉันแล้วก็คนรอบๆตัวบอกว่าเริ่มติดโควิดละบางคนบอกว่าโอเคอาการไม่ได้รุนแรงมากนะแต่บางคนก็มีอาการที่รุนแรงมากแล้วก็หาเตียงที่โรงพยาบาลมันยากลำบากมากๆเพราะว่าไปหาที่โรงพยาบาลเตียงก็เต็มอยากจะไปหาจะเอาออกซิเจนก็ไม่มีคือสถานการณ์มันแย่ลำบากมากเลยค่ะในอินโดนีเซียเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดขึ้นไปนานขนาดไหนมีมาตรการการล็อกดาวน์ออกมาเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่รู้ว่าโรคระบาดเนี้ยมันจะจบไปภายในปีนี้หรือเปล่าเราแน่นอนว่าวัคซีนก็คือคำตอบนะฮะณตอนนี้คนที่อินโดนีเซียก็เริ่มจะได้วัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่กลับมาเรื่องของเราคือฉันอยากให้คุณมีตั้งความหวังไว้สูงค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณนะคะหมดหวังเราจะไปโน้มน้าวลูกค้าได้ยังไงเพราะว่าคุณจะต้องเชื่อมั่นก่อนว่าคุณน่ะเป็นคนที่สำคัญสำหรับลูกค้าคนไม่สบายต้องการหมอใช่ไหมคะแต่ณตอนนี้ถ้าหมอไม่พอชีวิตเราจะเป็นยังไงลองคิดภาพดูค่ะถ้าไม่มีประกันในโลกนี้เลยคนจะเป็นยังไงลูกค้าเราจะเป็นยังไงแปลว่าเขาเจ็บป่วยแต่เขาไม่มีเงินพอที่มาจะมาใช้จ่ายคนเสียชีวิตคนมีคนเสียชีวิตโดยทิ้งคนในครอบครัวไว้ข้างหลังให้ลำบากถ้าเราไม่มีประกันชีวิตมันจะยุ่งเหยิงขนาดนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับลูกค้าคุณสำหรับผู้มุ่งหวังคุณคือความหวังของเขาคุณจะต้องสร้างความหวังให้กับเขาทุกวันนี้เราพบปะคนผ่านออนไลน์ได้แล้วค่ะอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยฉันอ่ะคุณไม่ต้องเดินทางแบบจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแบบใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงอีกต่อไปแบบที่ฉันเคยทำเนาะไม่ต้องแล้วเราสามารถเจอกันออนไลน์ได้คุณเปิดหน้าคอมพิวเตอร์ปุ๊บคลิกเข้าซูมเจอลูกค้าได้เลยค่ะซึ่งมันมีประสิทธิภาพในแง่ของเวลาแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยและเมื่อเรามีเวลาการจัดงานในด้านการงานของเราได้ดีขึ้นใช่ไหมคะจัดเวลาด้านการงานได้ดีขึ้นคุณก็จะมีเวลาสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวมากขึ้นค่ะแล้วคุณก็ยังมีเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างตอนนี้ฉันก็เริ่มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วเพราะมีเวลามากขึ้นและเราสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นค่ะผ่านทางการพูดนี่แหละเพราะว่าในช่วงเรื่องโรคระบาดตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีการจัดประชุมออนไลน์มากขึ้นการประจับประชุมออนไลน์เนี่ยมันเข้าถึงคนได้หลายคนมากขึ้นอย่างเห็นไหมตอนนี้ไหมคะตอนนี้ฉันไม่ต้องอยู่ที่ประเทศไทยแต่ฉันสามารถร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนที่อยู่ที่ประเทศไทยผ่านทางออนไลน์แบบนี้ได้ณตอนนี้งานอ่ะมันมีประสิทธิภาพง่ายๆขึ้นมากอย่าแค่อยู่บ้านแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่จำเป็นต้องไปที่โรงพยาบาลบางทีคุณหมอเนี่ยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำแล้วก็ถ้าคนถ้าสมมติว่าคนเราอยากจะไปหาหมออยากจะไปคุยอยากจะไปคุยกับหมอแต่ว่าหมอไม่ทำงานหมออยู่บ้านเฉยๆเนี่ยอันนี้มันไม่มีค่านะคะเหมือนกันเราในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินคุณจะต้องพบกับลูกค้าคุณไปหาเขาไม่ได้แต่คุณยังจะต้องคอนเนคติดต่อกับเขาเพื่อเขาจะได้รับความคุ้มครองอย่าอยู่บ้านเฉยๆนั่งอยู่เฉยๆหาอะไรทำค่ะคุยกับลูกค้าอันนี้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ล็อกดาวน์นะคะมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยฉันก็จัดงานประชุมกับลูกค้าจัดอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งฉันก็เลี้ยงอาหารให้กับลูกค้าของฉันเนี่ย50คนและต่อมาก็คือเรื่องเวบินาร์ค่ะ
เมื่อกี้อย่างที่สปีกเกอร์สองท่านพูดมาแล้วว่าเราจะต้องใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่คุณจะต้องติดต่อกับผู้มุ่งหวังแล้วคุณก็จะต้องใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงลูกค้าเข้าถึงผู้มุ่งหวังในการจัดเวบินาร์เวบินาร์กับ Zoom Meeting ต่างกันยังไง Zoom Meeting ก็คือเราสามารถเปิดวิดีโอได้ใช่ไหมคะเราสามารถเปิดวิดีโอได้เรารู้ได้ว่ามีคนเข้ามาในร่วมฟังเนี่ยกี่คนมี5คนมี10คนหรือกี่คนเนี่ยเราดูได้แต่ถ้าเป็นเวบินาร์ไม่ใช่อ่ะเวบินาร์เนี่ยมันคือทางเดียวคือคุณที่คุณเป็นคนพูดเนี่ยนะคะคุณเป็นสปีกเกอร์เนี่ยคุณรู้ว่ามีคนเข้ามาร่วมกี่คนแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นกันละกันเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่ต้องกังวลค่ะทุกท่านไม่ว่าจะมีผู้ฟังผู้เข้าร่วม5คน10คนหรือ1คนหรือ2คนไม่เป็นไรค่ะขอให้จัดงานนี้แล้วทำไมต้องจัดเวบินาร์เพราะว่าไม่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเอเจนซี่ของคุณหรือว่าบริษัทของคุณจะจัดเว็บบินาร์แล้วคุณอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมฉันต้องทำเว็บบินาร์เองล่ะคุณต้องทำค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเวลาคุณจัดเว็บบินาร์แล้วเนี่ยคุณได้เชิญคนใช่ไหมคะเวลาคุณเข้าไปเชิญลูกค้าเนี่ยคุณเอารูปไปให้รูปของคุณเนี่ยแปะไปในใบเชิญนั้นแล้วเวลาคุณพาลูกค้าไปที่อีเวนท์ที่บริษัทนะฮะแต่โอเคแหละอาจจะไม่จำเป็นแต่ถ้าสมมติว่าคุณเชิญลูกค้าไปที่อีเวนท์ของบริษัทคุณจะเจอลูกค้าอยู่แล้วแต่คุณถ้าคุณสร้างเว็บินาร์ของตัวของคุณเองลูกค้าจะรู้จักคุณมากขึ้นค่ะเป็นเหมือนการสร้างชื่อเสียงสร้างอำนาจให้กับเราอันนั้นเป็นวงกลมกล่องที่หนึ่งวงกลมกล่องที่สองก็คือค่าใช้จ่ายต่ำค่ะถ้าเห็นภาพที่แล้วเนาะที่ฉันเลี้ยงอาหารลูกค้าเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายบางคนลูกค้าก็จะบอกว่าอุ๊ยขอโทษมิเลน่าตอนนี้ฉันไปงานคุณไม่ได้แล้วตอนนี้ลูกฉันมีธุระต้องไปทำธุระกับลูกหรืออะไรก็ตามแต่ว่าคุณจองโต๊ะไปแล้วไงคะคุณจองโต๊ะคุณจองร้องอ่ะร้านอาหารไปแล้วจองไปแล้ว50ที่แต่ถ้าสมมติว่าคนไม่มาปุ๊บอันนั้นมันคือการเสียเปล่าเสียทั้งเงินเสียอาหารเสียทรัพยากรต่างๆแต่ถ้าคุณใช้เวบินาร์ค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะทุกท่านว่าเขาจะเข้าร่วมหรือเปล่าคุณไม่ต้อง subscribe คุณไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เก่งทางด้านเทคโนโลยีไม่รู้ว่าจะต้องจัดประชุมแบบนี้ยังไงทุกท่านคะฉันก็ตอนแรกก็ไม่คุ้นเคยหรอกนะคะไม่คุ้นเคยว่าจะใช้เทคโนโลยียังไงแต่ฉันอ่ะก็ลองทำเองครั้งแรกพอตอนทำครั้งแรกปุ๊บฉันลองทำดูโอเคไม่เวิร์กงั้นฉันก็จ้างคนค่ะจ้างคนที่มาเก่งทางเรื่องเทคโนโลยีมาช่วยจัดงานเวบินาร์ซึ่งผู้ช่วยของฉันคนนี้จัดงานเรื่องดูแลเรื่องเทคโนโลยีทั้งหมดเบื้องหลังทั้งหมดส่วนฉันก็ดูแลเรื่องเนื้อหาเรื่องการเชิญคนเชิญลูกค้าค่ะแน่นอนแหละมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายอาจจะไม่ง่ายนะคะซึ่งเวบินาร์เนี้ยเราเรียกว่าเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ทางดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเจอลูกค้าตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะเวลาคุณสั่งอาหารคุณก็สั่งอาหารผ่านทางออนไลน์ซื้อของผ่านทางออนไลน์แล้วรับประกันล่ะจะทำยังไงให้โปรโมทตัวเองค่ะให้คนรู้ว่าคุณกำลังขายประกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ทางดิจิตอลขึ้นมาผลิตภัณฑ์ทางดิจิตอลแปลว่าอะไรสร้างโปรไฟล์ของคุณเองสร้างนามบัตรที่เป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็สร้างใบเชิญไปให้กับลูกค้าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์ทางดิจิตอลค่ะและเวลาคนจอยคนเข้าร่วมใน Zoom เนี่ยไม่จำเป็นต้อง subscribe ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นเวบินาร์เนี่ยเขาจะต้องลงทะเบียนอย่างเช่นใส่อีเมลใส่ชื่อใส่สถานที่ว่าเขามาจากจังหวัดหรือว่าประเทศไหนนะคะ
ดังนั้นอ่ะจะเป็นข้อมูลของคุณหลังจากที่คุณได้เก็บข้อมูลแล้วมันจะกลายเป็นข้อมูลผู้มุ่งหวังค่ะพอคุณจัดเวบินาร์ครั้งแรกแล้วกำลังจะจัดครั้งที่2คุณก็ไปดูแหล่งข้อมูลตรงนั้นของคุณนั่นแหละค่ะแล้วแหล่งข้อมูลคุณก็จะเริ่มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมกับจำนวนเวบินาร์ที่คุณจัดคุณอาจจะเชิญคนเหล่านี้นะคะให้เข้าสู่เว็บไซต์ของคุณหรือว่าทำกิจกรรมทางด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นและก็เพิ่มยอดขายค่ะสร้างยอดขายให้กับฉันแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์มาๆคุณจะตกใจมากว่าที่คุณเวลาคุณเชี่ยวชาญในทางด้านเวบินาร์แล้วนะคะแล้วคุณจัดเวบินาร์บ่อยๆมากนะหลายๆคนจะมาเชิญคุณให้ไปเป็นวิทยากรค่ะเขาจะบอกว่าอุ๊ยคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญอยากจะเชิญคุณเนี่ยไปเป็นวิทยากรซะหน่อยให้จัดเป็นเวบินาร์อย่างฉันอ่ะฉันจัดเวบินาร์หลายครั้งเนี่ยตอนนี้ฉันก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรหลายที่มากๆนะคะพูดถึงเรื่องการวางแผนทางด้านการเงินให้กับหลายคนแล้วก็ให้ไปพูดถึงหัวข้อต่างๆให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างที่บอกนะคะการสร้างเวบินาร์พวกนี้นะคะมันจะช่วยสร้างอำนาจให้กับคุณลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ดึงดูดคนจำนวนมากสร้างยอดขายและต้องไปโฟกัสนะคะคุณต้องโฟกัสที่จุดแข็งอย่างฉันเนี่ยจุดอ่อนของฉันเลยคือเรื่องเทคโนโลยีใช่ค่ะฉันยอมรับแต่ว่าเราจะต้องมีบิ๊กโฮปค่ะบิ๊กโฮปคืออะไรคือมีความหวังที่ใหญ่และมีบิ๊กแอคชั่นคือลงมือกระทำให้ยิ่งใหญ่ค่ะถ้าคุณมีความหวังที่ยิ่งใหญ่มีการลงทำแล้วจะทำให้คุณมีประสบความสำเร็จค่ะจากเวบินาร์ที่ฉันเรียนรู้มาจากสิงคโปร์นะคะมันมี3หัวข้อด้วยกันข้อที่1คือการสร้างค่ะสร้างเวบินาร์2โปรโมทนะคะโปรโมทเวบินาร์แล้วก็ข้อ3นี่คือการสับเปลี่ยนค่ะเพราะว่าหลังจากเวบินาร์แล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนถูกไหมคะวงกลมสุดท้ายคือการเปลี่ยนเวบินาร์หรือว่าคนที่มาฟังเวบินาร์ของเราเนี่ยให้กลายเป็นยอดขายเวบินาร์ที่ฉันเคยจัดนะคะเวบินาร์ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่16เมษายนนะคะก็คือเป็น1เดือนหลังจากที่มีมาตรการล็อกดาวน์เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็รวบรวมความกล้าแหละแล้วก็จัดทำเวบินาร์เนี่ยขึ้นมาแน่นอนลูกค้าของฉันเพื่อนของฉันก็ไม่คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรม Zoom เท่าไหร่แต่นั่นไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุณค่อยๆสอนเขาได้ค่อยๆสอนเขาก็จะคุ้นเคยกับโปรแกรม Zoom มากขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือคล่องกันไปเลยนะคะอย่างเงี้ยฉันเวลาฉันบอกกับลูกค้าฉันก็บอกว่าเนี่ยลูกค้าคะตอนเนี้ยฉันได้เจอลูกค้าเนี่ยปีละครั้งหรือ2ปีครั้งแต่ตอนเนี้ยเพราะว่าเป็นช่วงโรคระบาดฉันยังอยากติดต่อกับคุณลูกค้าฉันเลย อยากจะพัฒนาบริษัทของเราให้ดีขึ้นฉันเลยไปจัดเวบินาร์ให้กับคุณนะคะขอเรียนเชิญคุณเข้าร่วมงานเวบินาร์ของฉันและหลังจากนั้นนะคะ1เดือนหลังจากนั้นเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยฉันก็จัดเวบินาร์อีกครั้งนึงแต่ก็อยากให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะเพราะถ้าฉันต้องเป็นวิทยากรคนเดียวเนี่ยคนก็เบื่ออันนี้มิเลน่ามาอีกละครั้งนี้เดือนหน้าก็มิเลน่าอีกนะคะก็ต้องเปลี่ยนก็จะต้องมีการไปหาวิทยากรคนอื่นๆฉันก็ไปหาลูกค้าของฉันละค่ะลูกค้าที่จะสามารถมาเป็นวิทยากรได้ก็เป็นผู้ชายคนนี้นะคุณผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักจิตวิทยาค่ะฉันไปบอกกับลูกค้าว่าขอเชิญมาเป็นวิทยากรหน่อยได้ไหมในเวบินาร์ของฉันเนี่ยเพราะว่าเรามีลูกค้าตอนนี้ที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วด้วยสถานการณ์ดังกล่าวไม่สามารถออกไปไหนได้มันมีความเครียดความตรึงเครียดทั้งหมดเลยในฐานะที่คุณเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยคุณช่วยมาแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้เราหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนไม่ว่าจะอยู่ในมาเลเซียหรือประเทศแทนเนี่ยก็มียอดที่เหมือนยอดฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าความเครียดฉันได้ยินว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมากกว่าจำนวนคนเสียชีวิตจากโควิดซะอีกนะและแน่นอนถ้าสมมติคุณพูดถึงเรื่องหัวข้อแบบนี้นะคะลูกค้าหรือว่าคนก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วอยากจะเข้ามาฟังเวบินาร์ของคุณนะคุณก็ไปเชิญแต่ของฉันเนี่ยฉันก็ไปเชิญเลยฉันก็ไปเชิญลูกค้าของฉันเชิญวิทยากรแล้วก็บอกว่าโอเค
แล้วก็ในฐานะที่คุณจะเป็นวิทยากรงั้นคุณก็ไปเชิญคุณช่วยเชิญคนรอบตัวของคุณด้วยได้ไหมเขาจะได้มาฟังคุณพูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะได้รายชื่อบอกต่อไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกลูกค้าว่าขอรายชื่อบอกต่อได้ไหมคะไม่ต้องเลยเพราะว่าเพียงแค่คุณจัดเวบินาร์เนี่ยลูกค้าของคุณคนนี้นะคะคุณผู้ชายคนนี้ที่เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะไปเชิญคนอื่นรอบตัวเขาเข้ามาฟังเว็บมิดาครั้งนี้แล้วก็จะรู้จักฉันไปด้วยแล้วก็เหมือนกันค่ะฉันก็ไปร่วมมือกับโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะจัดเว็บมิดาอย่างที่ฉันบอกถ้าสมมุติว่าฉันเป็นวิทยากรแค่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยฉันจะไปเวิร์คกับโรงพยาบาลได้ยังไงนะคะฉันทำไม่ได้อยู่แล้วฉันก็เลยทำเหมือนเป็นก็ด้วยชื่อของ MDRT Academy แล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยทำให้ฉันสามารถเข้าไปติดต่อกับโรงพยาบาลได้แล้วขอเรียนเชิญโรงพยาบาลให้มาเป็นวิทยากรนะคะเรียนเชิญคุณหมอเข้ามาหลังจากนั้นช่วงฉันก็มีเว็บบินาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนก่อตั้งแล้วก็เป็น CEO บริษัทหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากนะคุณแฟรงกี้เนี่ยก็บอกเชิญคุณแฟรงกี้มาเลยว่าโอเคคุณช่วยมาเป็นวิทยากรพูดว่าจะรับมือยังไงกับเหตุการณ์โควิดครั้งนี้ปกติแล้วฉันจัดเวบินาร์เนี่ย1ชั่วโมงนะคะประมาณเวลาจัดคุยเนี่ยก็ประมาณ 45-50 นาทีและหลังจากนั้นนะคะในเวบินาร์เนี่ยหลังจากที่เราจบการแชร์แล้วเนี่ยฉันก็จะเชิญลูกค้าของฉันคนหนึ่งเนี่ยที่เคยเป็นสโตรกนะคะแล้วก็ฉันเป็นคนดูแลเรื่องเคสนั้นเนี่ยฉันก็บอกว่าโอเคลูกค้าคะคุณช่วยมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเนี่ยให้กับคนผู้ร่วมฟังคนอื่นๆได้ไหมแล้วเราก็อย่างที่บอกอะนะคะให้เอาเรื่องราวจุดเด่นพวกเนี้ยมาขายให้กับลูกค้าของเราเราไปคุยกับผู้มุ่งหวังและพอหลังจากที่ลูกค้าคนนี้มาแชร์ประสบการณ์นะคะประมาณ5นาทีอีก10นาทีเนี่ยฉันก็จะมาพูดเรื่องเทคนิคทางด้านการขายเทคนิคทางด้านการทำธุรกิจต่างๆเพราะว่าลูกค้าของฉันเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคะพอเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาก็อยากจะดำเนินธุรกิจให้ได้ดีและคุณในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาคุณก็จะต้องช่วยเหลือลูกค้าของคุณเนี่ยนะคะในการวางแผนในการจัดงานเพื่อที่ลูกค้าของคุณก็จะได้จัดการบริหารงานบริหารพนักงานได้เราก็บอกว่าโอเคคุณลูกค้าถ้าคุณสนใจในหัวข้อนี้เดี๋ยวฉันจะจัดงานเว็บบินาร์ที่เชิญสปีกเกอร์หรือว่าเชิญวิทยากรที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการบริหารธุรกิจของคุณประมาณนี้นะคุณสามารถมีหัวข้อที่ได้หลากหลายมากมายแล้วหลังจากจบเวบินาร์แล้วเนี่ยฉันก็จะส่งเป็นฟีดแบคขอเป็นแบบฟอร์มนะคะสำรวจความคิดเห็นเราเรียกว่าเป็น call to action ค่ะคือสิ่งที่จะให้ลูกค้าทำฉันก็เป็นเขาเราเรียกว่าเป็นฟีดแบคฟอร์มนะคะส่งไปให้ลูกค้าแล้วก็รู้สึกว่าอย่างเช่นถามประมาณสัก 3-4 ข้อค่ะข้อ1หัวข้อน่าสนใจไหมข้อ2คุณจะเข้าร่วมเวบินาร์อีกหรือเปล่าแล้วก็ข้อ3นะคะข้อ3เนี่ยฉันก็จะบอกว่าในช่วงโรคระบาดอย่างนี้คุณกังวลอะไรมากที่สุดข้อ1รายได้ข้อ2ค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าแน่นอนแหละฉันว่าคำตอบเขาอะก็คือใช่เขามีข้อกังวลในพวกนี้เพราะฉะนั้นหลังจากจบเวบินาร์แล้วฉันก็จะโทรไปหาลูกค้าค่ะฉันจะบอกว่าคุณลูกค้าคะขอบคุณมากเลยที่เข้าร่วมฟังเวบินาร์แล้วก็ฉันได้อ่านฟีดแบ็กฟอร์มแล้วที่คุณส่งมาให้เนี่ยคุณตอนนี้แค่คุณบอกว่าคุณกังวลเรื่องความมั่นคงของรายได้ใช่ไหมคะในช่วงแค่โรคระบาดครั้งนี้คุณเวลาสัก30นาทีไหมคะเดี๋ยวฉันจะขอคุยกับคุณหน่อยอธิบายให้คุณฟังหน่อยว่าคุณจะรับมือยังไงบ้างคุณช่วงไหนคะเอาเป็นช่วงวันจันทร์หรือช่วงวันศุก
อย่างที่คุณเห็นนะพอหลังจากจัดเว็บินาร์แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถส่งฟีดแบ็กฟอร์มใช่ไหมคะไปให้กับลูกค้าแล้วทุกคนก็สามารถทำนัดลูกค้าได้อีกหลังจากนั้นมันเป็นขั้นตอนค่ะทุกอย่างมันเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนทั้งหมดเลยที่จะติดต่อกับลูกค้าค่ะและหน้าต่อมาอย่างที่ฉันบอกนะคะก็คือเรื่องปฏิหารของความสำเร็จค่ะในปี2020คือฉันได้เป็น TOT ในการขาย51เคสด้วยกันค่ะแล้วก็ฉันจัดเว็บินาร์ใช่ไหมคะจัดเว็บินาร์ในเดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมทำมาตลอดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นมันเห็นผลค่ะทุกคนฉันได้เป็น MTRT ใน MTRT ในเดือนกันยาเรียกว่าเป็น1 month นั้น1เดือน1 MDRT นะคะในกันยาในเดือนกันยายนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมปี2020ค่ะฉันก็ได้เป็น MDRT ครบหมดแล้วและก็อย่างที่ฉันบอกนะคะว่าฉันอยากจะเป็นวิทยากรให้กับทุกท่านให้กับจัดงานออนไลน์ทั้งหมดเพื่อที่จะได้เข้าถึงทุกคนน่ะฉันก็ลองนับดูนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยฉันจัดมาแล้วกี่ครั้งเนี่ยฉันจัดมาแล้ว37ครั้งด้วยกันนะคะทุกคนมีผู้เข้าฟังทั้งหมด 23,000 รายค่ะถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปี2019เนี่ยนะคะจัดไปน้อยมากนะคะแบบจากคราวที่แล้วปี2019จัดไป41ครั้งใช่ไหมคะแต่ว่ามีผู้เข้าฟังแค่ 5,800 คนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจัดผ่านออนไลน์เนี่ยมันจะทำให้มีผู้เข้าร่วมฟังนะคะเยอะมากขึ้นเป็นทวีคูณค่ะและแน่นอนไม่ใช่แค่ฉันเท่านั้นที่ฉันเป็นคนสร้างความสำเร็จนี้ให้เกิดขึ้นมันคือความสำเร็จสำหรับทีมของฉันค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นคือฉันได้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกของเราให้กับลูกค้าของเราค่ะและฉันก็ได้จัดการได้ดูแลนะคะจำนวนเคสการชดใช้สินไหมเนี่ย34เคสด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านค่ะอยากให้จำไว้จำเป็นภาษาอังกฤษเลยได้ค่ะ big hope big action ค่ะถ้ามีตั้งความหวังไว้ที่ใหญ่ตั้งกิจกรรมไว้ค่ะและการขายมันไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้นะคะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จขอบคุณมากค่ะต้องขอขอบคุณคุณมิเลน่ามาเทิร์นมากนะครับที่วันนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของมหัศจรรย์ประกันชีวิตและการเดินทางสู่ TOT ของเธอเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าคุณมิเลน่า Recording stopped เป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นสุดยอดของนักสู้เป็นคนต้นแบบจริงๆนะครับเธอสู้แม้กระทั่งในสถานการณ์ที่เหมือนกำลังมีข้อจำกัดก็คือความเจ็บป่วยแต่ก็ไม่สามารถหยุดเธอให้ก้าวถูกความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และพิชิตคุณวุฒิถึง3เท่า MDRT หรือ COT Court of the Table ได้ขอเสียงปรบมือมัดจำคุณมิเลน่าสักครั้งหนึ่งนะครับท่านพวกเราครับปรบมือนะครับให้กับคุณมิเลน่าครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแต่ตอนนี้คุณมิเลน่ายังอยู่กับเราอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะฮะยังรอคำตอบนะครับยังรอที่จะตอบคำถามนะรอคำถามที่จะตอบให้กับพวกเรานะครับเพื่อให้พวกเรานั้นมีโอกาสก้าวไปสู่คุณวุฒิ TOT ได้เช่นเดียวกับเธอคุณมิเลน่าครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมิเลน่าครับผม Good morning Good morning นะครับเพราะนั้น I'm Patrick นะ Nice to meet you มิเลน่านะครับ Yeah nice meeting youโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมมีคำถามแรกนะครับที่พวกเราส่งเข้ามานะครับที่อยากจะคุยกับคุณมิเลน่านะครับ Are we stop here due to the time? What is your suggestion then? นะครับพร้อมนะครับผมคงต้องถามไปที่ล่ามนะครับวันนี้เรามีล่ามนะครับที่จะแปลให้กับพวกเราก็คือคุณแก้มนะครับปกติเนี่ยล่ามจะต้องมาอยู่กับเราในห้องส่งนี้นะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดอย่างที่พวกเรารู้นะครับเราเลยต้องล่ามไว้ที่บ้านนะครับหมายถึงว่าให้ล่ามอยู่ที่บ้านนะครับไม่ใช่ล่ามนะตัวล่ามนะครับท่านดีละครับเพราะนั้นเรามาดูคำถามแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าถามว่าในการจัดการเว็บมินานะครับคุณมิเลน่าเนี่ยทำอย่างไรให้ลูกค้าเข้ามาได้จริงๆในวันที่จัดงานนะครับบางท่านอาจจะคอมมิตหรือสัญญาแต่วันจริงๆไม่ได้เข้ามาร่วมคุณมิเลน่าทำยังไงครับจะให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเข้ามาร่วมเว็บมินากับเราอย่างแท้จริงครับ
นะครับเดี๋ยวพวกเรารอคำตอบนะครับผมถามคำถามชัดเจนไหมครับ Yeah, but I didn't get the message. Can you repeat? Okay. Should I answer now? All right. Thank you for the question. When we are inviting people, there are several ways for us to invite people. But for me, the most effective one is through WhatsApp. So I send the entire invitation to the WhatsApp, and I will ask whether they come, they can come and join the webinar or not. So at that time, I was thinking if I post in the social media, the one that will come to my webinar will be also the same profession with me. I mean, the other insurance advisor who wants to join the webinar, right? Which is I cannot sell anything to them. So the most effective one, if I connect directly, personalized message to the WhatsApp so that I can invite them. And I know that they will say that, okay, Miliana, I already registered. Right. And during the webinar, also, you can see how many participants in the in your webinar. And after the webinar, you can retrieve the report, the attendees report, who come and not. And after that, you can follow up them. Hope it will help. Okay. Thank you. นะครับ ชัดเจนนะครับ Is there any more question? Okay. Yes. นะฮะ และนอกจากที่อินโดนีเซียเนี่ยนอกจากจะซื้อประกันสุขภาพนะครับมีประกันโรคร้ายแรงนะครับคนที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยยังสนใจการซื้อประกันในรูปแบบอื่นๆไหมครับไม่ว่าจะเป็นโฮไลท์นะครับแบบตลอดชีพหรือเป็นแบบประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์ที่อินโดนีเซียให้ความสนใจกับประกันพวกนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโอเค thank you for the question we are having a variety of insurance I think maybe similar with Thailand as well a set of critical illness insurance we are having life insurance and also hospital insurance I think these three insurance that are the most popular insurance that people needed especially for hospital insurance currently when people got having pandemic they are worried about their their health and hospitalization become the top priority for them to have. But aside of that, I will also encourage them to have the critical illness insurance and the life insurance because you know that even though people already have the hospital insurance, but they still need the critical illness insurance as well as the life insurance with the big amount so that it will ensure them financially protected for the future for their loved ones. Okay, thank you very much. นะครับอยากคำถามต่อครับคุณมิลิน่าครับช่วงที่คุณมิลิน่าเองเนี่ยไม่สบายตอนนั้นมีการเจ็บป่วยนะครับคุณมิลิน่าบอกกับตัวเองอย่างไรครับที่จะไม่ใช้การเจ็บป่วยนั้น yes. มาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำงานแต่กลับกลายเป็นว่าคุณมิลิน่ายังลุกขึ้นมาทำงานและพิชิตคุณนุช MDRT แบบ COT ได้คุณมิลิน่าบอกตัวเองอย่างไรครับYes, I am blessed that I was surrounded by MDRT. ฉันอยู่รอบมีคนรอบตัวของฉันเนี่ยมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยมีทั้งสมาชิก MDRT ใช่ไหมฮะสิ่งสำคัญอันนึงเลยคือต้องมี mindset ที่ดีค่ะ mindset ที่ดีสร้างแรงตื่นตัวให้กับตัวเองตลอดเวลาค่ะตอนที่ฉันได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งอะนะคะแน่นอนมีความหมดหู่แต่พยายามจะบอกตัวเองว่าต้องขึ้นมาจะต้องไปต่อให้ได้อันนี้มันคือแรงจูงใจอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ฉันมีกำลังใจฉันต้องอยู่ที่บ้านเนี่ย5-6เดือนที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยใช่ไหมคะฉันก็จะต้องอยู่เพื่อพักฟื้นการผ่าตัดของฉันแต่หลังจากนั้นน่ะฉันก็พยายามจะทำงานหนักมากๆเพื่อให้ได้เป็น MDRT อ่ะและตอนนั้นน่ะฉันก็อยากจะไปประชุม MDRT ใช่ไหมคะฉันก็เข้าร่วม MDRT ด้วยและมีความเชื่อมั่นค่ะมีความเชื่อมั่นว่าฉันจะสามารถเป็น MDRT ได้หลังจากไปประชุมร่วมงาน MDRT ตอนนั้นแล้วอันนั้นมันคือก
ำลังใจของฉันทั้งหมดที่จะผลักดันของฉันค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จค่ะคือถามว่ามันเป็นทักษะหรือมันเป็นสปิริตค่ะถ้าคุณมีทักษะที่สูงเนี่ยแต่คุณไม่มีแรงจูงใจไม่มีความกระตือรือร้นคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณมีความกระตือรือร้นค่ะความกระตือรือร้นนั้นอ่ะมันจะช่วยให้คุณผลักดันทุกอย่างให้เกิดขึ้นค่ะเป็นตัวแรงกระตุ้นคุณกระตุ้นให้คุณออกไปหาผู้คนให้ไปช่วยเหลือคนและประสบความสำเร็จ Thank you very much นะครับขอบคุณคุณวิเลน่ามากนะครับเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยนะครับพอดีเมื่อสักครู่นี้คำถาม2ข้อแรกนั้นนะครับพอดีว่าทางล่ามทรานสเลเตอร์เนี่ยมีความเขาเรียกว่าเขาเรียกบกขัดข้องทางด้านเทคนิคนิดนึงผมขออนุญาตที่จะถามคุณมิเลน่าซ้ำอีกสักครั้งนึงนะครับสำหรับคำถามที่ผ่านไปแล้วนะครับถามว่าในการจัดเว็บมินาของคุณมิเลน่านะครับคุณมิเลน่าทำอย่างไรให้ผู้ที่ลงทะเบียนว่าจะเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยในวันงานเนี่ยสามารถเข้ามาอย่างจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงทะเบียนเท่านั้นครับผม All right, thank you for the question. This is the very great things from the webinar because when they register อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเวลาเราลงทะเบียนใช่ไหมคะเวลาลูกค้าลงทะเบียนเนี่ยเขาจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน1วันก่อนหน้าหรือว่า1ชั่วโมงก่อนหน้าอันนี้มันเป็นวิธีที่เราจะสามารถเหมือนเตือนลูกค้าให้เข้าเว็บวีนาได้และเราอาจจะส่งเป็นข้อความส่วนตัวไปหาลูกค้าคนนั้นค่ะถ้าย้อนไปคำตอบแรกที่คุณเมลีน่าบอกนะเขาบอกว่าเขาส่งผ่าน WhatsApp ไปเลยค่ะส่งไป WhatsApp ไปคอนเฟิร์มว่าอ่ะคุณจะลงชื่อเอ้ยคุณจะเข้าร่วมเว็บวีนาครั้งนี้ไหมอ่ะถ้าคุณมานะก็เดี๋ยวเราเจอกันนะคะแล้วในการจัดสัมมนาเว็บวีนาเนี่ยคุณเมลีน่าได้มีการให้รางวัลหรือมีการจูงใจด้วยการมีของขวัญจับสลากอย่างไรบ้างหรือเปล่าครับผม Okay, thank you for the question. Yes, of course. Yeah, มีแน่นอนค่ะตอนที่ไปติดต่อกับวิทยากรท่านอื่นหรือว่ากับโรงพยาบาลใช่ไหมคะเราก็จะมาบอกว่าโอเคเรามีรางวัลอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเขามาจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มีเหมือนเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะร่มกระเป๋าจากโรงพยาบาลก็ได้ขอสินค้ามาประมาณสัก 3-5 อันด้วยกันนะคะฉันก็ไปบอกกับลูกค้าบอกกับคนฟังอ่ะนะคะว่าอยู่ให้จบเว็บวินานะคะเดี๋ยวเราจะมีของให้คุณเป็นของสมนาคุณให้กับคุณหลังจากจบท้ายเว็บวินาครั้งนี้เพราะว่าเรามี lucky draw ด้วยเหมือนกันนะคะ5รางวัลด้วยกันอ่ะแล้วก็คุยกับลูกค้าไปติดต่อกับเจ้าของธุรกิจก็ได้ค่ะอย่างเช่นจุดเจ้าของธุรกิจบางท่านเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆก็ถือว่าเรียกว่าเป็นเหมือนสปอนเซอร์ละกันค่ะสำหรับงานเว็บินาร์ครั้งนี้นะคะเป็นแพ็คเกจมาเนี่ยให้3อันด้วยกันแล้วก็เอาไปส่งต่อให้กับลูกค้าหรือว่าส่งต่อให้กับผู้เข้าร่วมฟังเว็บินาร์ของเราค่ะคุณไม่ต้องจ่ายเองนะคะของสมนาคนพวกนี้เพราะว่าคุณน่ะไปเอามาจากวิทยากรได้ที่คุณไปติดต่อให้เขาร่วมมือมาเป็นวิทยากรคุณถูกไหมคะและแน่นอนเขาแฮปปี้ที่จะแชร์ที่จะแบ่งปันอยู่แล้วค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ thank you very much นะครับอีกหนึ่งคำถามครับซึ่งเป็นคำถามที่เมื่อสักครู่ถามไปนะครับแล้วก็ขัดข้องทางเทคนิคนิดนึง yes. นะครับอยากจะถามว่าในอินโดนีเซียนะครับคุณมิเลน่าครับผมนอกจากประกันโรคร้ายแรงนะครับหรือประกันสุขภาพทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่อินโดนีเซียเนี่ยยังมีการซื้อหรือสนใจรูปแบบประกันอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นโฮไลท์แบบตลอดชีพหรือประกันควบการลงทุนตระกูลยูนิตลิงค์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไหมครับที่อินโดนีเซียครับ Yes thank you for the question we are having variety of ถ้าสมมติถามอย่างนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายมากๆนะคะเรามีประกันชีวิตโอเคแล้วก็ประกันทางด้าน investment link หรือว่าเรื่องกรมธรรม์ด้านการลงทุนนะคะและเนื่องจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่อินโดนีเซียค่อนข้างต่ำเนี่ยตอนนี้ลูกค้าเริ่มบ่นละเรื่องยูนิตลิงค์เพราะว่าผลตอบแทนต่ำค่ะมันแตกต่างจากเอกสารประกอบการเสนอขายที่เราให้ลูกค้าดูใช่ไหมคะซึ่งเขาก็จะเริ่มไปดูผล
กรมธรรม์ที่เรามีการันตีนะคะการันตีตัวผลตอบแทนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามก็คือโอเคเรามีเรื่องการลงทุนนะคะเรื่องประกันชีวิตแล้วก็เรื่องสุขภาพอันนี้เป็นท็อป3เลยนะคะที่ทุกคนส่วนใหญ่ใช้กันแล้วโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดแบบนี้นะคะคนก็อยากจะได้ความคุ้มครองทางด้านค่ารักษาพยาบาลค่ะและอย่างตอนนี้ก็ฉันก็ขายได้ดีมากเลยเกี่ยวกับประกันด้านการรักษาพยาบาลขอบคุณคุณมิเลน่ามากเลยนะครับจริงๆเรามีคำถามอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะถามคุณมิเลน่านะครับเพราะว่าเราทึ่งในเรื่องของการmindset นะแล้วก็การลงมือกระทำของคุณมิเลน่ามากๆแต่เนื่องจากเวลาครับหวังใจอย่างยิ่งครับว่าโอกาสหน้านะครับ MDRT AAA ประเทศไทยนะครับคงได้มีโอกาสได้เชิญคุณมิเลน่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเราอีกนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอพวกเรานะครับปรบมือขอบคุณนะครับท่านประธาน MDRT ประเทศอินโดนีเซียนะครับคุณมิเลน่ามาเทิร์นครับปรบมือแรงให้เธอครับผมยอดเยี่ยมจริงๆเลยขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้เนี่ยกิจกรรมในช่วงเช้าเห็นไหมครับว่าเข้มข้นมากๆเลยนะครับ MDRT ประเทศไทยภายใต้การนำของท่านประธาน MDRT คุณแบงค์นิติโรจน์และคณะกรรมการได้จัดสรรให้กับพวกเราอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของ World Class to TOT นะครับ Miracle of Success ยังมีวิชาการในภาคบ่ายที่เตรียมไว้ให้พวกเราอย่างเต็มที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮไลท์ครับวิชาการวิทยากรท่านสุดท้ายต้องบอกเลยนะครับว่า MDRT ทุกวันเนี่ยตลอดทั้งปีทำอย่างไรอย่าไปไหนนะครับ MDRT นะฮะบางคนใช้เวลา1ปีเพื่อทำ1 MDRTแต่วิทยากรท่านนี้ใช้เวลา1วันทำ1 MDRT ตลอด365วันอันนี้ผมบอกก่อนนะครับและมาเจอกันในภาคบ่ายวันนี้เราอาจจะมีการพักเบรกให้พวกเราได้ทานข้าวผมขอนัดเวลาพวกเรานะครับว่าเราจะมาเจอกันในเวลา 12.55 นนะครับเที่ยง55และพวกเราสามารถเข้ามาก่อนได้นะครับเข้ามาสแตนบายก่อนได้ในเวลา 12.45 นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะนำอาหารมาทานนะครับตรงหน้าเครื่องรับของเราได้เลยก็ได้และที่สำคัญครับนะฮะพวกเราอย่าลืมนะครับในช่วงบ่ายนะฮะเราจะมีการจับสลากมีจับของขวัญมีรางวัลให้กับพวกเราแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับว่ารางวัลนั้นเป็นอะไรรับรองว่าท่านว้าวแน่นอนนะครับและที่สำคัญครับนะถึงตอนนั้นอย่าลืมนะครับท่านจะต้องเปิดกล้องเปิดไมค์เตรียมเอาไว้ครับช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะเปิดกล้องเปิดไมค์ไว้อาจจะยังไม่ได้รับนะฮะการโชว์ขึ้นจอนะครับเนื่องจากในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของการระบบของการถ่ายทอดนะฮะเดี๋ยวถึงเวลาตอนนั้นนะครับท่านจะเป็นคนได้รับรางวัลทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็จะเรียกท่านเชิญท่านเข้ามานะครับให้มารายงานตัวเพื่อรับรางวัลในช่วงนี้ให้พวกเราได้พักผ่อนทานข้าวแล้วกลับมาพบกันเวลา 12.45 นแล้วถ้าท่านไม่ไปไหนนะครับเรามีดนตรีสดให้ท่านฟังจากห้องไลฟ์สดของเราด้วยและพบกันเที่ยง45นาทีสวัสดีครับ